บทที่310ตระกูลวิญญาณมาเยือนกับข้าวเรียบง่ายไม่กี่อย่างถูกจัดวางไว้บนโต๊ะเสียงกลืนน้ำลายของเด็กชายดังแว่วในขณะที่สายตาจับจ้องระหว่างกระต่ายผัดเครื่องเทศกับชายหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงข้ามอย่างใจจดใจจอ่อน้องอวีเจ้าจ้องข้าขนาดนี้มีอะไรติดหน้าข้าอย่างนั้นหรือคุณชายอาวีเออคงกำลังรอให้ท่านเริ่มรับประทานก่อนกระมังหญิงสาวในชุดชาวบ้านกล่าวพลางเดินเข้ามาพร้อมกับผัดผักอีกจานที่อยู่ในมือ แม่นางแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเชิญท่านรับประทานด้วยกันเถิดเฟยเทียนเอ่ยขึ้นพร้อมรอยยิม้มทันทีที่ชายหนุ่มเอื้อมมือคีบผัดผักเข้าปากเด็กน้อยก็ไม่รอช้าคว้าน่องกระต่ายไปในทันทีท่าทางการกินของมันดูมุมมามจนผู้เป็นมารดาอดที่จะดูออกมาไม่ได้อวิเอ๋ออย่าเสียมารยาทอาอ่ออดอันแอแม้จะกล่าววาจาออกมาทว่าปากยังคงเคี้ยวตุ้ไม่หยุดคำพูดที่ไม่ค่อยชัดนักส่งให้หญิงงามต้องหันมามองเด็กน้อยอีกครั้ง แม่นางอย่าได้ดุน้องอวิเลยมันยังเด็กนักเฟยเทียนกล่าวขึ้นเมื่อเห็นว่าสถานการณ์เริ่มตึงเครียดขอบคุณคุณชายที่ไม่ถือสาหญิงสาวเอ่ยออกด้วยท่าทางสุภาพแม่นางหากไม่มากเกินไปข้าขอถามท่านได้หรือไม่ว่าเหตุใดพวกท่านถึงมาอยู่ในที่แห่งนี้ดูจากการก้าวเดินของท่านกิริยาท่าทางและความสามารถในการยิงธนูของน้องอวิข้าคิดว่าพวกท่านคงไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาเป็นแน่เฟยเทียนตัดสินใจกล่าวสิ่งที่อยู่ในใจ นับแต่เข้าสู่หมู่บ้านกระทั่งเดินมาจนถึงหลังสุดท้ายทุกผู้คนล้วนเป็นชาวบ้านธรรมดาหาได้มีใครเป็นผู้ฝึกยุทธไม่นอกจากนี้การสอนสั่งบุตรชายและกิริยาท่าทางของหญิงสาวยังผิดแผกแตกต่างจากคนทั่วไปมากนะักเป็นเหตุให้ชายหนุ่มรู้สึกถึงความไม่ปกติที่ซ่อนอยู่จนเกิดเป็นความสงสัยขึ้นมาพวกเราเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นหากท่านรับประทานเสร็จแล้วข้าคงต้องขอส่งแขก หญิงงามน้ำเสียงเปลี่ยนในทันทีก่อนที่จะหันมามองบุรุษเบื้องหน้าอีกครั้งด้วยสายตามุ่งร้ายก่อนที่จะทะยานตัวออกมานอกบ้านหลังเก่าซ่อมซ่อเจ้าเป็นใครกันแน่ยายต้องเป็นสายให้แก่พวกมันหญิงสาวกล่าวกับชายหนุ่มที่ตามมาด้านหลังทางเร่งเร้าพลังเกิดเป็นแรงกดดันที่น่าหวาดกลัวก่อนที่เบื้องหน้าของทั้งสองจะปรากฏกลุ่มบุรุษปกปิดใบหน้ากว่าสิบคนข้ามิได้รู้จักกับคนพวกนี้แม้แต่น้อยเฟยเทียนกล่าวขึ้นอย่างไม่สบายใจเท่าไรนักด้วยรู้ว่าตนได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเสียแล้ว ก็หกเห็นอยู่ว่าพวกมันปรากฏหลังจากเจ้าเข้ามาที่บ้านของข้าหญิงสาวกล่าวด้วยท่าทางกรดเคืองแต่ก็ไม่ได้ลงมือกับชายหนุ่มแต่อย่างใดด้วยน้ำเสียงของอีกฝ่ายที่กล่าวออกดูคล้ายว่าอึ้งงันกับการปรากฏของกลุ่มชายเบื้องหน้าอยู่เช่นกันท่านแม่เกิดอะไรขึ้นเหตุใดพวกท่านถึงทิ้งข้าไว้ในบ้านเด็กน้อยที่วิ่งตามออกมาร้องเรียกมารดาด้วยความตกใจ แม่นางข้ามิได้รู้จักกับคนเหล่านั้นแท้จริงแล้วข้าเป็นสิทธิ์ของสำนักบโรหิตเฟยเทียนอาศัยชื่อเสียงของสำนักกล่าวพลางยื่นป้ายประจำตัวให้อีกฝ่ายอย่างจริงใจแม่หญิงสาวจะตกตะลึงไปบ้างเมื่อได้ยินชื่อสำนักของอีกฝ่ายหากแต่ตรวจสอบป้ายประจำตัวแล้วพบว่าเป็นของจริงก็ให้คลายใจลงไม่น้อยสายตาที่ดูดันพันแปรเปลี่ยนไปน้ำเสียงที่แข็งกร้าวกลับอ่อนลงเฉกเช่นคราแรกที่ได้พบกันคุณชายข้ามีเรื่องที่อยากขอร้องท่านสักเรื่องได้หรือไม่ หญิงสาวกล่าวด้วยดวงตาที่สันไหวยามมองไปทางชายหนุ่มเห็นได้ชัดว่าในใจของนางเต็มไปด้วยความกดดันที่สุมเอาไว้อย่างหนาแน,น่นแม่นางเชิญกล่าวหากไม่เหนือบากกว่าแรงข้าก็ยินดีที่จะสนองน้ำใจมืออาหารแสนอร่อยของท่านดีหากคุณชายชอบฝีมือการทำอาหารของข้าขอเพียงท่านช่วยพาวิเอ,อิจากไปเช่นนั้นแล้วเมื่อข้ามีโอกาสรอดชีวิตขึ้นมาข้าจะไปหาท่านที่สำนักบโรหิตเพื่อทำการคานวะขอบคุณและยอมเป็นข้าทาสบริวารคอยทำอาหารให้แก่ท่านดีหรือไม่ หญิงงามกล่าวด้วยท่าทางเด็ดเดี่ยวที่เผยให้เห็นบนใบหน้าท่านแม่ข้าไม่ไปไหนทั้งนั้นข้าจะอยู่กับท่านเด็กหนุ่มเอ่ยขึ้นนำเสียงสั่นเครือในตาเอ๋อล้นไว้ด้วยหยดน้ำที่พร้อมจะทะลักทลายออกมาอาวิเอ๋อเจ้าอยาดื้อดึงมิใช่เจ้าอยากสุดยุธหรอกหรือไปกับพี่เสี้ยของเจ้าจากนั้นแม่จะตามไปเยี่ยมเจ้าดีหรือไม่หญิงสาวกล่าวพลางลูบไล้ไปที่ใบหน้าของเด็กน้อยขอข้าอาวิเอ๋อมองไปทางชายหนุ่มและมารดาด้วยความไม่เข้าใจ คุณชายข้าขอร้องได้โปรดดูแลอวิเอร์แทนข้าด้วยหญิงงามกล่าวผ่านเสียงลมปราณไปยังชายหนุ่มอีกครั้งก่อนที่จะทะยานออกไปเบื้องหน้าทันทีท่านแม่เสียงเด็กหนุ่มดังขึ้นอีกครั้งทว่ากลับไม่อาจที่จะทำสิ่งใดได,ได้ตอนนี้มันถูกไฟเทียนพามาหลบหลังต้นไม้ดูเหมือนคล้ายจะไปหกักแต่เป็นการปิดบังซ่อนเร้นไว้ด้วยรูปแบบพลังวิญญาณคิดว่าเจ้าจะสั่งเสียกันนานกว่านี้เสียอีกน้ำเสียงดูถูกดังขึ้นจากกลุ่มบุรุษผู้อยู่ตรงหน้า ข้าจะพูดคุยสิ่งใดเกี่ยวอะไรกับเจ้าหญิงสาวแค่นเสียงเย็นชาน้องหญิงเจ้าไม่ควรกล่าวกับว่าที่สามีของเจ้าเช่นนี้เสียงของบุรุษผู้ถูกต่อปากต่อคำดังขึ้นอีกคราใครจะไปแต่งกับคนอย่างเจ้าไม่เห็นหรือว่าข้ามีบุตรชายที่โตขนาดนี้แล้วหญิงสาวกล่าวตอบด้วยท่าทางรังเกียจอีกฝ่ายอยู่ไม่น้อย ห้าห้าาน้องหญิงบุตรของเจ้าอย่างนั้นหรือบุตรที่มีได้มีสายเลือดของเจ้าไหลเวียนอยู่ในตะวะจะนับว่าเป็นบุตรได้อย่างไรเห็นแก่ที่เจ้าลงทุนลงแรงเลี้ยงมันมากว่าสิปีข้าถึงได้ยอมให้เจ้าแล้วปล่อยมันไปง่ายๆเอาหล่ะกลับไปตระกูลวิหกศักดิ์สิทธิ์เพื่อเตรียมเข้าพิธีได้แล้วบุรุษคนเดิมกล่าวขึ้นด้วยท่าทางแย่หยิงเจ้าเจ้าสืบเรื่องของข้าใครใช้ให้เจ้าหนีออกมากันเล่าหักท่านลุงไม่ห้ามข้าไว้ก็คงได้ตามตัวเจ้ากลับนานแล้วท่านกล่าวว่าหากเจ้ากิดจะเที่ยวเล่นก็ปล่่อยยใใหห้้เทีวสนุก ชายในชุดคลุมกล่าวขึ้นพร้อมรอยยิ้มที่เผยให้เห็นในดวงตาข้าไปกับเจ้าไม่ได้ข้าข้ามีอะไรกับคนอื่นแล้วหญิงสาวกล่าวไม้ตายสุดท้ายออกมามันเป็นใครอย่าบอกนะว่าเป็นเจ้าไก่อ่อนเมื่อครู่บุรุษคนเดิมกล่าวด้วยน้ำเสียงเคืองโกรธเว่าบุคคลที่หลบซ่อนอยู่หลังต้นไม้ภายใต้รูปแบบพลังวิญญ,ญาณแทบสำลักออกมาหากใช่แล้วจะทำไมคนจากตระกูลวิญญ,ญาณอย่างเจ้ากล้าท้าทายอำนาจของสำนักบโรหิตอย่างนั้นหรือหญิงสาวกล่าวขึ้นอีกครั้ง บุรุษผู้ปกปิดใบหน้าอึ้งงันไปชั่วครู่หากทว่าหลังจากปรึกษาผ่านทางปราณเสียงเสียกลับมีอีกสามคนได้ทะยานออกไปอย่างทิศทางเดียวกับที่เฟยเทียนหายไปก่อนหน้านี้ส่งให้สีหน้าของหญิงสาวกลายเป็นหน้าเกลียดขึ้นไม่น้อยหากสังหารมันเสียก่อนถึงสำนักใครเล่าจะรู้ว่าเป็นฝีมือของพวกเราสำหรับเด็กที่เจ้าเรียกว่าบุตรชายข่าคงไม่อาจใจดีได้อีกต่อไปบุรุษผู้นำกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาก่อนที่จะออกคำสั่งให้กับกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังจับนางกลับไปเดี๋ยวนี้ ขอรับนายน้อยเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นเพียงพริบตาชายชุดดำก็เข้าล้อมหญิงงามไว้โดยรอบคือตระกูลวิญญาณก็ดีแต่เป็นพวกหมาหมู่หญิงสาวกล่าวพลางเร่งเร,ร้าปราณอัคคีแห่งวิหกเพลิงเผยให้เห็นปีกคู่งดงามทรงพลังออกมาอย่าให้นางหนีไปได้บุรุษผู้นำกล่าวขึ้นอีกครั้งก่อนที่ชายชุดดำคนอื่นๆจะเริ่มผสานมือใช้ออกด้วยพลังวิญญาณที่กล้าแข็งก่อเกิดดัเป็นตาข่ายสวรรค์ครอบคลุมลงมาจากเบื้องบน พี่เสียดได้โปรดช่วยท่านแม่ของข้าด้วยเด็กน้อยที่เฝ้ามองดูเหตุการณ์กล่าวด้วยน้ำเสียงสะอึกสะอื้นแม้มันจะไม่เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแต่ก็รู้ได้ว่ามารดาของตนกำลังถูกรุมทำร้ายรออีกสักครู่หากมารดาของเจ้าไม่อาจหนีออกมาได้ข้าจะหาทางช่วยเองชายหนุ่มกล่าวปลอบอวิเอ๋อเพื่อให้มันสงบลงก่อนที่จะจับตาดูสถานการณ์ต่อไปพลานทำลาย หญิงสาวแค่นเสียงคราหนึ่งปิกคู่งามร้อนแรงพัดออกเป็นใบมีดเพลิงขนาดยักษ์กวาดเข้าใส่ตาข่ายที่พุ่งเข้าหาตนทว่ามีหนึ่งหรือจะสู้6คนด้วยการเตรียมพร้อมของอีกฝ่ายมาอย่างดีทําให้การใช้พลังเป็นไปในทางหักล้างแทบทั้งสิน้นน้องหญิงเจ้าเลิกดิ้นรนได้แล้วข้าไม่อยากทําร้ายเจ้ามากไปกว่านี้บุรุษผู้นํากล่าวพลางจับคังอีกฝ่ายเชิดขึ้น หญิงสาวที่ถูกตรึงร่างกายไว้ด้วยพลังวิญญาณมองอีกฝ่ายด้วยสายตาหยามเหยียดก่อนที่จะถ่มน้ำลายรดใบหน้าของอีกฝ่ายทว่าชายหนุ่มกลับไม่มีทีท่าเคืองโกรธมือขวาลูบเข้าที่แก้มก่อนที่จะเลียนน้ำลายหญิงงามอย่างหื่นกระหายดูถ้าเจ้าคงไม่ชอบให้ใช้ไม้อ่อนสินะชายชุดดำโบกมือให้ยอดฝีมือของตนถอยไปก่อนที่จะกางรูปแบบพลังวิญญาณรูปแบบป้องกันออกมาเจ้าเจ้ากิจจะทำอะไรหญิงสาวกล่าวด้วยความตื่นตระหนก มิใช่เจ้าบอกว่าเจ้าเป็นของคนอื่นแล้วอย่างนั้นหรือก่อนแต่งกับเจ้าข้าก็ควรที่จะตรวจสอบก่อนใช่หรือไม่ชายหนุ่มกล่าวด้วยท่าทางหื่นกามก่อนที่จะปลดหน้ากากและถอดเสื้อนอกของตนทิ้งลงด้านข้างพี่เสียกทอทำไมาตาของท่านถึงเปลี่ยนเป็นสีแดงหลังจากที่จูจ่ๆภาพเบื้องหน้าหายปลายๆกับถูกปกปิดไว้ด้วยบางอย่างทําให้เด็กน้อยหันมาทางชายหนุ่มด้วยความสงสัยแต่ก็ต้องพบกับภาพที่น่าหวาดกลัวอวิเอ๋อเจ้ารอข้าตรงนี้เป็นเด็กดีข้าจะไปช่วยมารดาของเจ้า เฟยเทียนกล่าวกับเด็กชายก่อนที่จะคว้าจับเข็มทิศดวงดาวก่อนถ่ายพลังวิญญาณลงไปอย่างรวดเร็วภายในประการป้องกันหญิงสาวที่เสื้อนอกหลุดรุ่ยหลับตาลงด้วยไม่อาจทนเห็นภาพที่จะเกิดขึ้นเมื่ออีกฝ่ายกําลังจะจุบเข้ามาทว่าผ่านไปกว่าสามลมหายใจกลับไม่มีริมฝีปากเข้าสัมผัสทําให้นางอดที่จะสงสัยขึ้นมาไม่ได้ด้วยปกติคุณชายจากตระกูลวิญ,ญญาณผู้นี้มีประวัติเกี่ยวกับสตรีที่ไม่ดีเท่าไหรนะัก บ้าเอ้ยเจ้าล้างปากบ้างไหมเนี่ยเสียงหนึ่งดังขึ้นส่งให้หญิงสาวต้องลืมตาตื่นในทันทีคุณชายเสีย้ยเสียงหญิงงามเต็มไปด้วยความตื่นเต้นยินดีราวกับได้เจอขอนไม้ยามล่องลอยอย,อยู่กลางแม่น้ํากว้างใหญ่ผิดกับชายผู้หล่อเหลาที่รีบเช็ดปากของตนอย่างรังเกียจด,ด้วยเผลจูบแก้มของผู้ที่โผล่เข้ามาเสียอย่างนั้นทำเป็นเช็ดปากค่าต่างหากที่ต้องกังวลบ้าเอ้ยเจ้ากินอะไรเข้าไปถึงได้ปากเหม็นน่าถึงเพียงนี้ไม่รู้ว่าน้ำค้างพันปีจะล้างกลิ่นที่ติดบนแก้มข่าออกหรือไม่ เฟยเทียนกล่าวอย่างงุดหิดพลางครู่นอคิดวางแผนปรับปรุงเข็มทิศดวงดาวครั้งใหญ่ให้จุดปรากฏแม่นยำยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยมิได้สนใจท่าทางของอีกฝ่ายยอมแม้แต่น้อยบางอาจเจ้าเข้ามาได้อย่างไรรนหาที่ตายชายหนุ่มจากตระกูลวิญญาณกล่าวด้วยท่าทางเคืองโกรธก่อนที่จะผสานมือไร่ออกด้วยพลังวิญญาณแม่นางมันดาอาวิเอร์เราไปกันเถิดเฟยเทียนกล่าวขณะคว้าจับเข้าที่เอวบางของอีกฝ่ายที่ใบหน้าแดงเรื่อออกมาคุณชายเรียกข้าว,ว่าอยู่เยียน หญิงสาวกล่าวด้วยท่าทางเขินอายก่อนที่ทั้งคู่จะหายไปในพริบตาราวกับไม่เคยมีตัวตนมาก่อนปล่อยให้พลังวิญญาณรูปแบบทำลายลอยผ่านไปในอากาศกระทบเข้ากับประการป้องกันแรงสั่นสะเทือนที่น่าวัดวันและเสียงดังสนั่นที่ปรากฏส่งให้ยอดฝีมือจากตระกูลวิญญาณที่อยู่โดยรอบเข้าระบมกันภายนอกประการอย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นบทที่311ยมทูตวิญญาณ ประการป้องกันของชายหนุ่มตระกูลวิญญาณพังพลายในเวลาไม่นานยอดฝีมือผู้คุมการต่างรุดเร่งเข้าประคองนายน้อยที่กำลังซุดตัวลงอย่างรวดเร็วพลางตรวจสอบโดยรอบแต่กลับพบว่ามิได้มีสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดที่น่าแปลกใจก็มีเพียงหญิงสาวจากตระกูลวิหก,กศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่มิได้คงอยู่เมื่อลองคิดดูจากแรงสะเทือนและความรุนแรงที่เกิดขึ้นก็ให้เข้าใจว่าทั้งร่างกายและวิญญาณของนางคงถูกทำลายโดยชายหนุ่มจนสิ้น หืกล้ายุั่วยุนายน้อยสมน้ำหน้าที่ต้องจบชีวิตลงเช่นนี้หนึ่งในผู้คุมการที่มีท่าทางตุ้งติ้งกล่าวด้วยน้ำเสียงดูถูกเพียนายน้อยเหตุใดต้องตบหน้าข้าเสียงเดิมดังขึ้นอีกครั้งด้วยความไม่เข้าใจเจ้าพวกง่นางหนีไปแล้วต่างหักเล่าเป็นมันเป็นเจ้าหนูตัวนั้นที่กล้าเข้ามาสอดเรื่องของข้ารีบไปตามจับพวกมันมาเดี๋ยวนี้ข้าจะลงโทษหญิงร้ายชายชั่วด้วยตนเองบุรุษรูปงามกล่าวพลางกำมัดแน่นด้วยความกับแค้นใจ เป็นไปได้อย่างไรรูปแบบประการป้องกันนอสืบทอดที่ท่านใช้ออกแม้แต่พวกเราคนใดคนหนึ่งก็ไม่อาจทำลายได้หากไม่ร่วมมือกันที่สำคัญพวกเรายังกระจายตัวอยู่โดยรอบหากมีคนเข้ามามีหรือพวกเราจะไม่รู้หนึ่งในผู้มีอาวุโสกล่าวขึ้นด้วยท่าทางข้องใจหากมิใช่คำสั่งของผู้เป็นในายใหญ่ให้ปกป้องนายน้อยผู้ถูกตามใจแล้วหลักก็เดิมทีมันมิได้อยากติดตามอีกฝ่ายมาเท่าใดนนะักเจ้าคิดขัดคำสั่งข้าชายหนุ่มเนยหน้าขึ้นจับจ้องอีกฝ่ายราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ นายน้อยมิใช่ท่านสังหารนางแล้วคิดโยนความผิดให้ผู้อื่นหากนางหนีไปจริงมีหรือที่จะพ้นสายตาของข้าและเหล่าพี่น้องไปได้นอกจากนี้มิใช่ท่านสั่งให้คนของข้าติดตามเจ้าเด็กน้อยนั่นไปหลอกหรือแล้วมันจะกลับมาพาตัวผู้หญิงของท่านหลบหนีได้อย่างไรดีอวดดีกันเข้าไปข้าอยากรู้นักว่าเมื่อเห็นป้ายนี้แล้วเจ้าจะยังกล้าหยิงพยองอีกหรือไม่บุรุษหนุ่มกล่าวจบพันชูป้ายผู้นำตระกูลขึ้นในทันทีทําให้สีหน้าของผู้มีอาวุธโสดลงอย่างเห็นได้ชัดน้อมคํานับผู้นำตระกูล ชายวัวกลางคนประสานมือออกเมื่อเห็นป้ายส่งให้คนอื่นๆน้อมทำตามอย่างรวดเร็วคำพูดของข้าประหนึ่งคำพูดของท่านพ่อเมื่อข้าสั่งพวกเจ้ามีหน้าที่ทำตามมิใช่ยกย้อนไปตามหาพวกมันมาให้ข้าเดี๋ยวนี้หาไม่แล้วจะเป็นพวกเจ้าที่ต้องรับการลงโทษเสียเองบุรุษหนุ่มกล่าวด้วยท่าทางวางอำนาจขณะที่ยอดฝีมือทั้งหลายได้แต่กระจายตัวออกอย่างช่วยไม่ได้อยู่เย็นเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง เฟยเทียนกล่าวขึ้นกับหญิงสาวภายในประการป้องกันด้านหลังต้นไม่ที่นี้ได้ห่างไกลาจากลุ่มคนตระกูลวิญญาณเท่าใดนะขอบคุณชายขอข้าไม่เป็นไรมอมือของท่านหญิงงามกล่าวด้วยท่าทางตะกุตระเกะเขินเขยพร้อมใบหน้าที่แดงระเรื่อออกมาหลังจากสัมผัสได้ว่าที่เอวยังคงมีมือของอีกฝ่ายประคองไว้ ขอค่าขอโทษที่ล่วงเกินขอแม่นางอยู่เย็นอย่าได้ถือสาเฟยเทียนรีบดึงมือออกพลางหยิบเอาชัดสตรีภายในแหวนมิติออกมาให้กับหญิงงามด้วยเห็นว่าเสื้อนอกของนางขาดวินอเสียหายไปไม่น้อยทว่ากลับทําให้นางถึงกับสีหน้าเปลี่ยนไปในทันทีคุณชายชุดพวกนี้หญิงสาวกล่าวขึ้นอีกครั้งเป็นชุดที่ข้าซื้อไวใ้ให้ภรรยาทั้งหลายยามที่ไปยังดินแดนต่างๆเมื่อใดก็ตามที่ได้พบกับชุดที่สวยงามข้าก็มักที่จะคิดถึงพวกนางเสมอเฟยเทียนเอ่อยขึ้นพร้อมรอยยิ้มที่ไม่อาจปกปิดได้มิร ทอกท่านมีภรรยาแล้วหญิงสาวผู้เข้มแข็งพลันมีน้ำตาคลอหน่วยในใจให้รู้สึกเจ็บแปลกขึ้นมาไม่น้อยมิอาจปิดบังแม่นางหักเทียบกับบุรุษผู้รักเดียวใจเดียวข้ายอมรับว่าข้ายังเลวกว่าพวกมันมากนักชายหนุ่มตอบกลับด้วยน้ำเสียงจริงใจแต่แม้จะบอกว่ามันเลวซามเพียงใดทว่าความรักที่มันมีให้เหล่าภรรยาล้วนมิใช่ช่วยอย่างแท้จริงท่านแม่ท่านเป็นอะไรอวีเออกล่าวขึ้นเมื่อเห็นหน้ามันดาผิดปกติไปทว่าอีกฝ่ายกลับเบือนหน้าหนีพลางปาดน้ำตาเล็กน้อย เด็กดีแม่มีได้เป็นอะไรเพียงแต่ฝุ่นผงเข้าตาเท่านั้นหญิงสาวเอ่ยด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาสองมืออบก,กอดเด็กน้อยด้วยความรักใคร่ขอบคุณพี่เสี้ยที่ช่วยท่านแม่เด็กชายผ่าจากอกมันดาหลังจากระลึกได้ว่าลืมกล่าวในเรื่องสำคัญน้องอวีไม่ใช่เจ้าเรียกหาข้าเป็นพี่ชายหักข้าไม่คิดช่วยเหลือจะให้ข้าสู้หน้าเจ้าได้อย่างไรชายหนุ่มตอบกลับพร้อมรอยยิ้มก่อนที่จะมองไปทางหญิงงามด้วยท่าทางครุ่นคิด แม่นางอยู่เย็ยนเจ้าคงไม่อาจหลบซ่อนที่หมู่บ้านแห่งนี้ได้อีกแล้วมีสู้เจ้ากลับไปสำนักบโลหิตกับข้าก่อนแล้วค่อยจัดการเรื่องราวต่างๆภายหลังขอบคุณคุณชายที่ห่วงใยทว่าข้าและอวี๋เอ,อ๋อไม่ใคร่ชอบสูงสิงกับผู้คนมากมายเสียเท่าไหร่เห็นที่คงไม่อาจร่วมทางกับท่านได้หญิงสาวกล่าวตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบแม้ลึกๆในใจจะไม่อยากเอ่ยคำนั้นออกมาก็ตามเช่นนั้นให้ข้าส่งเจ้ากลับตระกูลดีหรือไม่เฟยเทียนเอ่ยขึ้นอีกครั้ง การที่ข้าต้องหลบซ่อนเช่นนี้ก็เพราะคำสัญญาของตระกูลหากท่านส่งข้าและอวีเออกลับไปไมิใช่ว่าส่งเนื้อเข้าปากเสือหรอกหรือถ้าอย่างนั้นหาหมู่บ้านใหม่ที่ห่างไกลดีหรือไม่ไม่กล้ารบกวนคุณชายคำพูดแต่ละคำที่เอ่ยจากปากหญิงงามทำให้เฟยเทียนรู้สึกตะขิตะขวงในใจหากแต่ก็ไม่อาจระบุได้ว่าสิ่งใดกันแน่ที่ทำนางแปลเปลี่ยนเป็นใช้คำพูดเหินห่างเช่นนี้ ท่านแม่ข้าอยากไปสำนักบโรหิตกับพี่เซียเด็กน้อยเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นช่องว่างโอกาสให้แทรกไม่ได้อยู่เย็นตอบกลับอย่างรวดเร็วท่านแม่มิใช่ก่อนหน้านี้ท่านให้พี่เซียพาข้าไปอวิเอ๋อกล่าวขึ้นด้วยความสงสัยแม้เดิมทีมันจะไม่อยากจากผู้เป็นมารดาไปในทีแรกทว่าเมื่อครูพี่เซียไม่ได้ชักชวนพวกมันแม่ลูกไปด้วยอย่างนั้นหรือไม่ได้ก็คือไม่ได้ข้าจะพาเจ้าไปจากที่นี่เองหญิงงามเอ่ยเสียงแข็ง ท่านแม่ข้าไม่เข้าใจท่านเคยบอกว่าเกิดเป็นคนต้องยืดหยุ่นและมีคุณธรรมในเมื่อท่านกล่าวในคราแรกให้พี่เสียพาข้าไปสำนักบโรหิตเพื่อหลีกหนีเพทภัยแล้วเหตุใดตอนนี้ถึงได้กลับคำกันเล่าคำกล่าวของอวีเอ๋อร์ทำให้หญิงสาวชะงักค้างไปเล็กน้อยแม่นางอยู่เย็นข้าก็เห็นด้วยกับน้องอวีที่ว่าควรยืดหยุ่นตามสถานการณ์ตอนนี้เจ้าก็เห็นว่าคนของตระกูลวิญญาณกำลังตามล่าพวกเราอยู่ทางที่ดีพวกเราควรจะกลับสำนักบโรหิตให้เร็วที่สุดพวกเจ้าแม่ลูกจะได้ปลอดภัยชายหนุ่มกล่าวแนะนำ ระเรื่องนี้ข้าข้าขอคิดดูก่อนหญิงสาวอดไม่ได้ที่จะลังเลขึ้นมาหืมไม่ทันแล้วแม่นางอยู่เย็ยนอวีเอ๋อเจ้าไปกับข้าชายหนุ่มคว้าจับที่เอวคอดของหญิงงามอีกครั้งพร้อมทั้งหิ้วเด็กน้อยทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าก่อนที่ประการป้องกันของมันจะพังทลายลงอย่างรวดเร็วหลอกพวกข้าเสียได้หลบเก่งจริงๆเลยนะน้องหญิงบุรุษรูปงามเอ่ยขึ้นพลางมองไปยังเบื้องหน้าด้วยท่าทางหญิงยโส คิดไม่ถึงเช่นกันว่าพวกเจ้าจะมีฝีมือที่สามารถตรวจพบประการป้องกันของข้าได้เฟยเทียนเลียนแบบลักษณะของอีกฝ่ายเชิดหน้าชูคอส่งให้หญิงงามที่ใบหน้าบึ้งตึงก่อนหน้านี้แทบหลุดหัวเราะก็มาเจ้าเจ้ากล้าอบเอวของนางบุรุษผู้หญิงยโสเพิ่งสังเกตเห็นสิ่งผิดหูผิดตาทําให้มันเคืองโกรธไม่น้อยเช่นเดียวกับอยู่เยียนที่พันรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนที่จะกล่าวข้างหูชายหนุ่มด้วยท่าทางเขินอายขอบคุณชายปล่อยข้าก่อน จับพวกมันให้แก่ข้าชายหนุ่มรูปงามเต้นเร้าชี้ไม้ชี้มือเอ่ยออกคำสั่งกับยอดฝีมือทั้งหลายของตนอีกคราขอรับนายน้อยชายไวกลางคนตอบกลับด้วยเสียงทุ้มต่ำอย่างรวดเร็วมันอดที่จะอับอายขึ้นมาไม่ได้ที่ก่อนหน้านี้เข้าใจผิดคุณชายของมันไปไกลโขจึงคิดที่จะทำความดีถ่ายโทษผสานมือขึ้นใช้ออกด้วยพลังวิญญ,ญาณอย่างรวดเร็วไม่ดูถูกกันเกินไปหน่อยหรือที่คิดลงมือเพียงคนเดียว การที่ประการป้องกันถูกทำลายจากชายชุดดำทั้งหกทำให้เฟยเทียนรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาไม่น้อยก่อนที่จะแค่นเสียงเย็นชาพลางภาานมือออกเตรียมโต้ตอบเช่นกันดูถูกอย่างนั้นหรือเด็กเช่นเจ้าจะไปทำอะไรได้ยอมตายง่ายๆดีกว่าจะได้ไม่ต้องทรมานชายไวกลางคนเอ่ยตอบก่อนที่จะจี้มุตราไปเบื้องหน้าปรากฏเป็นยมทูตวิญ,ญญาณถือเคียวขนาดใหญ่แผ่พุ่งออกไป อยู่เย็ยนอวิเอร์ไปหลบด้านหลังข้าไฟเทียนกล่าวด้วยความเร่งรีบหลังสัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณของอีกฝ่ายที่เกินความคาดหมายไปไม่น้อยสองมือผสานอย่างรวดเร็วพลังวิญญาณเร่งเร้ายอย่างสุดกำลังก่อนที่จะวัดมือออกเป็นกำแพงสีทองขนาดยักษ์สามชั้นป้องกันอยู่เบื้องหน้ายมทูดร้องคำรามฟาดฟันอาวุธเต็มแรงกำแพงที่ถูกสร้างขึ้นถูกทำลายไปทีละส่วนอย่างง่ายดายสร้างความกังวลให้กับหญิงสาวและบุตรชายอยู่ไม่น้อย ทว่าเมื่อมองไปที่ใบหน้าที่นิ่งสงบพร้อมกับดวงตาที่หลับไว้ของผู้ใช้ออกด้วยรูปแบบพลังวิญญาณกลับดูเหมือนว่ามันมิได้ประหลาดใจทั้งในมือของอีกฝ่ายยังคล้ายกำลังก่อร่างสร้างรูปแบบขึ้นมาอีกด้วยพังทลายไปซะชายไวกลางคนแค่นเสียงพร้อมกับยมทูตวิญญาณกู่ร้องเคียวขนาดยักษ์เงื้อขึ้นก่อนฟาดฟันลงอีกคราที่กำแพงชั้นสุดท้ายเสียงพังทลายดังขึ้นอย่างแจ่มชัดพร้อมกับรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าของชายัวกลางคนคุณชาย หญิงงามเอ่ยขึ้นด้วยความกังวลทว่าทันทีที่คมเคียวใกล้เข้าถึงตัวชายหนุ่มพลันลืมตาขึ้นพร้อมกับเบื้องหลังที่ค่อยๆปรากฏร่างของเทพมาโลหิตแผดเสียงคำรามผนึกวิญญาณเฟยเทียนขยับริมฝีปากเล็กน้อยมีเพียงเสียงแผ่วเบาที่เล็ดลอดยมทูตวิญญาณชะงักค้างในทันทีขณะที่คมเคียวอยู่ห่างจากหวังคิ้วเพียงหนึ่งชุนเท่านั้นทำลาย ชายหนุ่มเอ่ยขึ้นอีกครั้งพร้อมกับการขยับตัวของเทวรูปเทพมาโลหิตสามเสียนหกรการสะบัดออกของมือสีแดงฉานเพียงเล็กน้อยกลับทำให้ยมทูตตนดังกล่าวพลันสลายหายไปอย่างรวดเร็วปะเป็นไปไม่ได้ทอเทพมาโลหิต oh ยังมีเทพมาโลหิตคงอยู่ได้อย่างไรชายวัยกลางคนอึ้งงันพลางกระอักเลือดออกมาสีหน้าแววตาที่มองไปยังศัตรูผู้ใช้พลังวิญ,ญญาณเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ตัวตนของเทพมาโลหิตหายไปจากสวรรค์ที่สี่กว่าหลายหมื่นปีจะมีก็เพียงบันทึกของผู้ใช้พลังจิตวิญญาณเท่านั้นว่ารูปแบบดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นรูปแบบที่หาได้ยากทั้งยังทรงพลังมากมายมหาศาลอีกด้วยในอดีตหากไม่จำเป็นจริงๆย่อมไม่มีใครหันกล้าที่จะยอมเป็นศัตรูกับบุคคลที่สามารถใช้รูปแบบพลังวิญญาณรูปแบบนี้เสียเท่าไหร่ด้วยหากไม่ตกตายย่อมกลายเป็นคนพิการอย่างแน่นอนนายน้อยรีบหนีไปอย่าได้เป็นศัตรูกับสำนักบโลหิตอีก ชายวัวกลางคนเอ่ยขึ้นอย่างเร่งรีบก่อนที่เทพมาโลหิตจะจี้มุทตรามาเบื้องหน้าเร่งร้ากระแสะเลือดในร่างของมันให้ปั่นป่วนจนสุดตัวลงด้วยความเจ็บปวดคิดไม่ถึงว่าพลังของเทพมาโลหิตจะสามารถควบคุมกระแสะเลือดของผู้อื่นได้เฟยเทียนเอ๋ยด้วยดวงตาเป็นประกายหลังจากที่มันได้ค้นพบความสามารถใหม่ของรูปแบบพลังวิญญ,ญาณที่ตนใช้ออกหากข้าได้ฝึกฝนภายในห้องลับก็คงจะดีไม่น้อยไม่รู้ว่าเทพมาโลหิตยังสามารถทำอะไรอย่างอื่นได้อีกบ้าง ชายหนุ่มอดไม่ได้ที่จะรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมามันอยากรีบกลับไปหาซินเย่ยเสียเดียวเดียวเหน่านั้นเพื่อให้ซินหยางได้พูดคุยกล่าวทวงตราผู้นำสาขาเทพมาโลหิตกลับคืนจะได้ฝึกฝนภายในห้องลับโดยไวบทที่312ลืมคลายจุดกลุ่มชายชุดดำจากตระกูลวิญญ,ญาณกลายเป็นหน้าเปลี่ยนสีทันทีแม้พวกมันจะมีฝีมือไม่ต่ำกว่าหวิบัติเทวทวาหากร่วมมือกันก็ยังไม่สามารถประมือกับผู้เป็นพี่ใหญ่ของมันได้ แต่ตอนนี้อีกฝ่ายกลับไพ่ให้กับชายหนุ่มผู้ไม่รู้ที่มาท่าพวกมันยังกล้ายื่นมือเข้าคล้องเกี่ยวไม่แน่ว่าพวกมันอาจมีชะตากรรมไม่ต่างจากชายไวกลางคนก็เป็นได้นายน้อยจะทำอย่างไรดีชายท่าทางตุ้งติ้งกล่าวถามความเห็นจะรอช้าอะไรรีบไปจัดการพวกมันเดี๋ยวนี้นายน้อยตระกูลวิญ,ญญาณออกคำสั่งเสียงแข็งต่อแต่ว่าชายอีกคนเอ่ยเสียงหมายปฏิเสธหากแต่กลับถูกตบหน้าเข้าฉาดใหญ่จำต้องเงียบเสียงลง หากพวกเจ้ายังชักช้าข้าจะหักขาพวกเจ้าทั้งหมดและลดทรัพยากรบ่มเพาะครึ่งหนึ่งเป็นเวลาสิบปีบุรุษรูปงามกล่าวอ้างพลางชูป้ายผู้นำตระกูลขึ้นอีกคราน้อมรับคำสั่งนายน้อยใช้ทั้งห้าประสานมือขึ้นพร้อมกันก่อนจะก้าวออกอย่างรวดเร็วแม้ไม่ค่อยเต็มใจก็ตามก็บอกแต่แรกแล้วว่าจะไม่ดูถูกกันเกินไปหรือที่กล้าออกมาเผชิญกับข้าด้วยตัวคนเดียวเอาเถิดในเมื่อมากันถึงห้าคนจะเล่นกับพวกเจ้าหน่อยก็แล้วกัน เฟยเทียนเชิดหน้าชูคอท่าทางเย่อหญิงเช่นเดียวกับเทพมาโลหิตด,ด้านหลังที่มีลักษณะไม่ต่างกันอย่าได้อวดดีไปหักวันนี้สังหารเจ้าไม่ได้ฆ่าไม่ขอเป็นคนชายคนหนึ่งกล่าวขึ้นพร้อมใช้ออกด้วยรูปแบบพลังวิญญ,ญาณาธาตุดินสร้างเป็นมังกรขนาดยักษ์พุ่งเข้าใส่อีกฝ่ายชายหนุ่มโยนสองแม่ลูกไปเบื้องหลังพลางใช้ออกด้วยรูปแบบพลังวิญ,ญญาณป้องกันก่อนจะถลาตัวเข้าหามังกรตัวใหญ่ยักษ์ภาพหนึ่งมนุษย์หนึ่งเทพมาลอยล่องไปเบื้องหน้าก่อเกิดเป็นความประทับใจแก่หญิงงามที่เฝ้ามองดููออยย่่ไมน้ ทำลายไฟเทียนคำรามลั่นพร้อมกับเทพมาโลหิตชกหมัดออกไปทันทีที่กำปั้นสัมผัสเข้ากับมังกรดินตัวใหญ่พลันเกิดรอยปริแตกพริปตากลับกลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยขึ้นในทันทีปะเป็นไปไม่ได้ชายคนดังกล่าวกระอักโลหิตคำโตหลังจากรูปแบบของมันถูกทำลายแต่ก็เป็นไปแล้ว เฟเทียนกล่าวพร้อมใช้ออกด้วยเคล็ดเคลื่อนบุปปามาปรากฏข้างกายชายหนุ่มผู้มาจากตระกูลวิญญาณโดยที่มันไม่ทันตั้งตัวนิ้วชี้และนิ้วกลางประกบประเด็นรีนจี้สกัดไปยังตำแหน่งต่างๆจนอีกฝ่ายไม่อาจเคลื่อนปรานโคจรพลังได้แม้แต่น้อยต่อไปก็ตาเจ้าไฟเทียนยกยิ้มมุมปากพลางมองมาทางชายผู้มีร่างกายใหญ่โตหลังจากเตะเท้าคราหนึ่งพันปรากฏขึ้นเบื้องหน้าก่อนที่จะชกลงอย่างรวดเร็ว ชายในชุดคลุมค่อยแขนป้องกันอย่างเร่งรีบแม้จะทันท่วงทีหากแต่แรงกระแทกยังผลักมันถอยไปถึงสามก้าทำให้มันอดที่จะอึ้งงานกับบุรุษผู้มีรูปร่างเล็กบอบบางตรงหน้าไม่ได้คิดวัดพลังกับข้าอย่างนั้นหรือชายร่างโตกล่าวขึ้นก่อนที่จะผสานมือใช้ออกด้วยรูปแบบส่งเสริมร่างกายส่งให้เฟยเทียนต้องยกยิ้มอีกคราคิดไม่ผิดจริงๆหลังจากประเมินจากรูปร่างของอีกฝ่ายทำให้ชายหนุ่มค่อนข้างแน่ใจว่าชายร่างใหญ่ใช้รูปแบบพลังวิญญาณเพื่อสาริมพลังอย่างแน่นอน ผาานเฟยเทียนกล่าวด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาก่อนที่ร่างจำแรงจะรวมเข้าสู่ร่างกายของตอนนับเป็นอีกหนึ่งวิธีการใช้รูปแบบพลังวิญญาณเทพมาโลหิตที่ชายหนุ่มค้นพบนอกเหนือจากการควบคุมโลหิตของศัตรูชายร่างยักษ์คำรามลั่นก่อนพุ่งเข้าใส่มือทั้งสองกำเป็นหมัดแผงพุ่งไปเบื้องหน้าอย่างสง่าผ่าเผยทําให้เฟยเทียน,นอดที่จะชื่นชมในความซื่อตรงของมันไม่ได้ดีข้าก็ยากรู้เช่นกันว่าพลังที่ได้จากเทพมาโลหิตจะสามารถสู้กับห้าวิบัติเทวะที่เสริมร่างกายได้หรือไม่ ชายหนุ่มแค่นเสียงพลางยกยิ้มมือขวากำหมัดพุ่งแหวกอากาศเข้าปะทะกับหมัดของชายร่างยักษ์ก่อให้เกิดแรงกดอากาศกวาดผ่านโดยรอบต้นไม้ใบหญ้าถูกฉีกกระชากทำลายชายชุดดำต่างฝ่ายต่างรีบใช้ออกด้วยรูปแบบป้องกันทันทีที่สัมผัสดได้ถึงพลังทำลายล้างที่รุนแรงชายร่างยักษ์ถอยออก5้าก้าพร้อมแขนขวาที่ห้อยตกขณะที่ชายหนุ่มมือขวาซึมไว้ด้วยโลหิตโชคชุ่มหน้าหวาดกลัวข่าแพ้แล้วชายร่างยักษ์เอ่ยด้วยน้ำเสียงจริงใจพลางมองไปยังชายหนุ่มด้วยแววตาชื่นชม นี่เป็นเม็ดยาเทวาฟื้นคืนได้ปรดรับไว้ถือเป็นน้ำใจจากข้าเฟยเทียนกล่าวพร้อมกับส่งเม็ดยาไปยังชายร่างยักษ์ที่คว้าจับเอาไว้พลางกลืนลงคอยอย่างรวดเร็วโดยมิได้หวาดระแวงแม้แต่น้อยพี่รองหนึ่งในชายชุดดำคิดกล่าวห้ามแต่กลับไม่ทันการหากเม็ดยาที่พี่รองกินไปเป็นยาพิษต่อให้ข้าต้องตายก็จะเอาเจ้าไปด้วยชายอีกคนกล่าวขึ้นด้วยความข้างแค้นเฝ้าระวังผู้เป็นพี่รองเป็นอย่างดี น้องสามเจ้ายาได้กังวลเม็ดยาที่ข้ากินเข้าไปมิใช่ยาพิษช,ชายร่างยักลืมตาขึ้นหลังจากโคจรพลังไปกว่าสิบลมหายใจพร้อมกับยกแขนขวาที่เรากับมิได้ถูกทำลายขึ้นพลิกไปมาพร้อมต่อยฝ่าอากาศออกด้วยท่าทางที่ตกตะลึงนอกนี่มันชายหนุ่มหนึ่งในชุดดำกลายเป็นอึงงานในทันทีต่อให้เป็นเม็ดยาชั้นเยี่ยมโอสดชั้นยอดของตระกูลยังไม่อาจรักษาร่างกายที่บาดเจ็บได้เร็วเท่านี้สายตาที่มองไปยังชายผู้เป็นศัตรูกลับแปรเปลี่ยนเป็นเคารพเลื่อมใสขึ้นมา ในเมื่อพี่รองมิได้เป็นอะไรแล้วข้าก็ขอยอมแพ้เช่นกันคํากล่าวของชายหนุ่มชุดดำทำให้ผู้เป็นนายน้อยอดที่จะโมโหไม่ได้สองมือผสานออกใช้พลังวิญญาณสร้างรูปแบบกระบี่ใหญ่พุ่งใส่กลางหลังของมันจนสุดตัวลงนายน้อยท่านทำอะไรของท่านชายวัยกลางคนที่นั่งมองเหตุการณ์แผ่เสียงขึ้นในทันทีพวกทรยศไม่ฟังคำสั่งตระกูลวิญญาณไม่จำเป็นต้องเลี้ยงอีกต่อไปชายหนุ่มรูปงามแค่นเสียงเย็นชา เฟยเทียนเตะเท้าออกก่อนที่จะปรากฏข้างกายชายหนุ่มดัชนีจี้ออกตามจุดต่างๆเพื่อห้ามเลือดที่ไหลหลั่งรินให้หยุดโดยพลันจากนั้นนำเม็ดยาเทวาฟื้นคืนผันแประยัดใส่ปากอีกฝ่ายก่อนที่จะวางมือถ่ายพลังเข้าช่วยเหลือพวกเจ้ารออะไรยังไม่รีบจัดการนายน้อยตระกูลวิญ,ญญาณสั่งชายชุดดำอีกสองคนที่เหลือเมื่อเห็นโอกาสที่สำคัญนอบนายน้อยชายท่าทางตุ้งติ้งเอ่ยด้วยความลังเลคิดทรยศอีกคนอย่างนั้นหรือ บุรุษรูปงามแค่นเสียงเย็นชาหมอกไม่กล้าไม่กล้าก็รีบไปจัดการพวกเจ้าก็เช่นกันขอขอรับนายน้อยชายชุดดำสองคนที่เหลือทยานไปยังชายหนุ่มที่กำลังทำการรักษาให้กับพี่น้องของมันพลางผสานมือออกใช้รูปแบบตาขายสวรรค์นในทันทีคุณชายหมอกไม่จะเป็นต้องช่วยเหลือข้าทอท่านรีบหนีไป ชายผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสกล่าวขึ้นแผ่วเบาขณะที่ชายร่างยักษ์เร่งเรั้าพลังวิญญาณส่งเสริมร่างกายอย่างรวดเร็วสองมือยกขึ้นยันตาข่ายที่ตกลงมาอย่างสุดกำลังพี่รองท่านอย่าได้ช่วยศัตรูหนึ่งในชายชุดดำที่เข้าจมติกล่าวเตือนด้วยเกรงว่าหากกลับไปพี่น้องของมันผู้นี้คงยากที่จะมีชีวิตรอดชีวิตแลกชีวิตในเมื่อคุณชายผู้นี้ช่วยเหลือน้องสามต่อให้ข้าต้องตายก็มีนับเป็นอันใดได้ ชายร่างยักษ์เอ่ยด้วยสีหน้าจริงจังหยาดเงื่อผุดขึ้นราวน้ำหลักทว่าก็ยังกัดฟันฝืนทนมีให้ตาข่ายสวรรค์เคลื่อนตกลงมาบาดแผลที่เกิดจากรูปแบบทำลายของนายน้อยตระกูลวิญญาณค่อยๆดีขึ้นตามลำดับทว่าหาักเทียบกับการกดทับของตาข่ายสวรรค์ยังนับว่าช้ากว่าอยู่หลายส่วนการที่ชายร่างยักษ์เข้าช่วยขัดขวางจึงถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่ชายหนุ่มไม่น้อยพี่ชายท่านยังไหวหรือไม่เฟเทียนถามขึ้นเมื่อเห็นอีกฝ่ายใบหน้าเริ่มแดงกำ่ำ หากสักยี่ิบลมหายใจก็ยังพอทนชายผู้ถูกเรียกว่าพี่รองกัดฟันตอบด้วยน้ำเสียงสันเครือแค่นั้นก็เพียงพอชายหนุ่มพยักหน้าพลางโ,โคจรพลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างรวดเร็วเวลาผ่านผ่านไปสิบห้าลมหายใจชีวิตที่เฉียดเข้าสู่ความตายพลันฟื้นคืนแม้จะยังอ่อนแรงไปบ้างแต่สีหน้าของชายหนุ่มก็ดีขึ้นไม่น้อยที่เหลือฝากท่านดูแลก็แล้วกันไฟเทียนกล่าวออกพร้อมเร่งร้าพลังวิญ,ญญาณอีกครา อย่าได้สังหารพวกมันชายร่างยักษ์เอ๋ยด้วยน้ำเสียงขอร้องขณะที่เฟยเทียนหันกลับมาพยักหน้าด้วยความเข้าใจการได้เห็นมิตรภาพของชายชุดดำทำให้เฟยเทียนนอดที่จะนึกถึงพี่น้องทั้งหลายของตนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันไม่ได้โดยเฉพาะเหล่าภรรยาที่เฝ้ารอมันอยู่เบื้องหลังตกลง เสียงแผ่วเบาหลุดจากริมฝีปากก่อนที่ร่างจำแรงเทพมาโลหิตจะเผยขึ้นเบื้องหลังมือขวาถือไว้ด้วยดับใหญ่ลวดลายมังกรเพียงวาดขึ้นพร้อมกับหมัดของร่างจำแรงที่ปล่อยออกเพียงพริบตาตาขายสวรรค์พันแหลกสลายไปในทันที ไม่เพียงหญิงงามที่หลบซ่อนอยู่จะง,งุนงงแม้แต่ชายชุดดำผู้มีอาวุโสยังกลายเป็นอื้องงินอย่างบอกไม่ถูกตาขายสวรรค์ที่พวกมันภาคภูมิใจเป็นหนึ่งในไม้ตายของตระกูลวิญญ,ญาณที่ขึ้นชื่อในการกักกันผู้บ่มเพาะที่มีระดับวิบัติเทวะขึ้นไปจนถึงขั้นจัก,กรพัิเทวะได้นั้นกลับถูกทำลายจากการขยับเพียงครั้งของชายหนุ่มหากเปลี่ยนเป็นมันต่อให้มีอีกสิบคนรวมกันก็ใช่ว่าจะทำได้เฉกเช่นอีกฝ่าย เสียงคำรามจากเทพมาโลหิตดังขึ้นส่งให้ชายชุดดำทั้งสองโลหิตปนป่วนก่อนที่จะซุดตัวลงเฟยเทียนเตะเทาออกจี้สการเคลื่อนโครจรพลังของทุกฝ่ายโดยที่แต่ละคนไม่ทันตั้งตัวก่อนจะปรากฏอีกครั้งด้านข้างบุรุษรูปงามคว้าจับลำคอของมันเอาไว้เพียงแค่ออกแรงก็สามารถสังหารอีกฝ่ายได้ในทันทีเจ้าเจ้ามีการบ่มเพาะสามวิบัติเทวจริงๆหรือผู้เป็นนายน้อยกล่าวขึ้นด้วยท่าทางหวาดกลัว ข้าจะมีการบ่มเพาะเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะต้องใส่ใจสิ่งที่ควรกังวลก็คือนับจากนี้เป็นต้นไปทุกๆปีวันนี้จะเป็นวันครบรอบวันตายของเจ้าชายหนุ่มกล่าวพลางออกแรงเล็กน้อยจนอีกฝ่ายใบหน้าเขียวคล้ำอย่าได้สังหารข้าหากเจ้าต้องการนางแพทย์สยานั่นก็เอาไปได้เลยข้าไม่ต้องการข้าไม่ต้องการแต่งกับนางแล้วบุรุษรูปงามกล่าวพลางปลดปล่อยของเหลวกลิ่นชุนออกมาแล้วที่เจ้ากิดสังหารข้าละ่ะเฟยเทียนเอ่อยด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบจนอีกฝ่ายรู้สึกขนลุกขึ้นมา นายท่านมิใช่ท่านไม่เป็นอะไรหรอกหรือดูเหล่าคนของข้าสิมีไม่น้อยที่ได้รับบาดเจ็บจากความถือดีของข้าเป็นข้าต่างหากที่ขาดทุนในครั้งนี้ชายหนุ่มกล่าวทั้งน้ำตาไม่คิดจะชดเชยเลยหรือเฟยเทียนแค่นเสียงขึ้นอีกครั้งชะชดเชยข้าต้องชดเชยแนะ่ขอเพียงท่านไม่สังหารข้าไม่ว่าอะไรที่ท่านต้องการข้าก็ยินดีที่จะหามาให้ผู้เป็นนายน้อยกล่าวตอบอย่างรวดเร็ว ถ้าทางเย่อหญิงที่เคยปรากฏในทีแรกราวกับเป็นเพียงความฝันที่สุดท้ายก็ลังเลือนหายไปยามตื่นขึ้นมาดีถ้าเช่นนั้นก็ยกเลิกตราประทับวิญญาณที่ผูกมัดวิญญาณพวกนั้นซะเฟยเทียนเอ่ยขึ้นพางชี้ไปยังทั้งหกคนที่ตัวสั่นสถานด้วยความตกใจทอท่านรู้ได้อย่างไร ชายหนุ่มกล่าวขึ้นด้วยความหวาดกลัวตราประทับที่ตระกูลวิญญาณใช้ออกกับเหล่ายอดมือที่ถูกฝึกฝนหักมิใช่ระดับสูงของตระกูลหรือผู้สืบทอดแล้วย่อมไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้วิธีควบคุมมันเป็นเพียงนายน้อยที่ลอบขโมยตราคำสั่งป้ายผู้นำของบิดามาเท่านั้นจะให้มันขจัดตราประทับวิญญาณได้อย่างไรเจ้าเลือกที่จะตายไฟเทียนเอ่ยเสียงทุ้มต่ำไม่ไม่ตายข้าทำไม่ได้ไหนท่านข้าไม่รู้เรื่องราวของตราประทับจริงๆได้ปลดละเว้นชีวิตของข้าด้วย บุรุษรูปงามตัวสั่งงนงันงบความหวาดกลัวพุ่งขึ้นสมองจนแทบสิ้นสติหากทว่าย,ยังคงฝืนประคองรั้งไว้ด้วยเกรงว่าอีกฝ่ายจะถือโอกาสสังหารตนถ้าเช่นนั้นเจ้าก็อยู่กับข้าสักพักแล้วกันจนกว่าข้าจะคิดออกว่าต้องการของชดเชยเป็นสิ่งใดเฟยเทียนกล่าวพลางสับข้อมือลงสันข้ออีกฝ่ายจนมันสิ้นสติในที่สุดจากนั้นจึงโยนเข้าไปเก็บไว้ในมิติของศลานักปราดโดยมีสินอย่างเป็นผู้ควบคุม นายน้อยของพวกเจ้าก็เป็นตัวประกรันของข้าแล้วพวกเจ้าจะเอาอย่างไรต่อไปจะตามข้ามาหรือว่าจะรีบหนีกลับไปฟ้องที่ตระกูลวิญญาณไฟเทียนกล่าวขึ้นอีกครั้งแม้ตระกูลวิญญาณจะมีพระคุณที่ชุบเลี้ยงให้วิชาแต่ก็ได้พรากชีวิตของข้าไปแล้วเช่นกันในเมื่อคุณชายเป็นผู้ให้ชีวิตนับแต่นี้ข้าก็ขอติดตามเป็นมือเป็นเท้าให้แก่ท่านชายที่อาการดีขึ้นฟื้นจากขอบเวแห่งความตายกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจัง พี่สามวิญญาณของพวกเรายังคงถูกผูกมัดเกรงว่าไม่ทันได้ทำประโยชน์ผู้ทรยศอย่างพวกเราก็คงตกตายเสียแล้วชายตุ้มติ้งกล่าวด้วยท่าทางท้อใจกระกูลวิญญาณมีพระคุณต่อข้าเกรงว่าข้าคงไม่อาจร่วมทางกับเจ้าได้แต่การที่เจ้าช่วยชีวิตน้องสามข้าจะถือเสียว่าเหตุการณ์ในวันนี้ข้าไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนชายผู้มีอาวุโสสูงสุดกล่าวขึ้นพี่ใหญ่แต่หากพวกเรากลับไปคงไม่พ้นโทษตายชายชุดดำคนหนึ่งเอ่ยด้วยท่าทางร้อนรน เช่นนั้นพวกเจ้าก็ไปเสียค่าจะเป็นคนรับโทษแทนแทนพวกเจ้าเองคำกล่าวของชายไวกลางคนทำให้พี่น้องของมันต้องสัน่นสถานพวกเจ้าเป็นอะไรกันไปหมดข้ายังไม่ได้สังหารนายน้อยของพวกเจ้าเสียหน่อยแค่จับตัวไปเพื่อทำความรู้จักกันเท่านั้นเองหากจะตามไปคุ้มครองมันก็รีบตามมาหาไม่แล้วหากข้าเปลี่ยนใจหมันไส้เผลอพลังสังหารมันเข้าพวกเจ้าได้จบเหแน่เฟยเทียนแค่นเสียงก่อนที่จะสะบัดมือคลายประการป้องกันหญิงสาวและอวี๋เอ๋อก่อนจะพาทั้งคู่ทะยานสู่ท้องฟ้า บุรุษทั้งหกมองหน้ากันพลางยิ้มแห้งที่แท้อีกฝ่ายก็มีได้มีเจตนาร้ายอย่างที่พวกมันเข้าใจทว่าพริตตากลับต้องขมวดคิ้วขึ้นอีกครั้งด้วยต่างฝ่ายต่างไม่อาจเร่งเร้าพลังออกมาได้จะมีก็เพียงผู้เป็นพี่รองเท่านั้นที่ยังพอมีกำลังทว่าจะให้พาอีกห้าคนบินไปพร้อมกันก็กระไรอยู่ขอบคุณชายทอท่านลืมคลายจุดโคจรปราณให้กับพวกเราหนึ่งในชายชุดดำร้องโหยหวนระหว่างที่วิ่งไปยังทิศทางเดียวกับผู้ที่ลงมือกับมันก่อนหน้านี้ด้วยความเหนื่อยย่อนบทที่313 เจ้าโง่หลังจากพูดคุยถึงทิศทางที่แน่นอนถึงตำแหน่งที่ตั้งต่างๆในที่สุดชายหนุ่มก็สามารถเข้าสู่อาณาจักรกล้วยไหมสีชาติได้อีกคราเมื่อเวลาผ่านผ่านไปกว่าเจ็ดวันระหว่างนี้ไม่เพียงชายหนุ่มจะได้ทำความรู้จักกับสองแม่ลูกมากขึ้นกระทั่งชายชุดดำทั้งหกที่ติดตามมายังมีความสนิทสนมมิได้มองกันเป็นศัตรูเฉกเช่นในอดีตอีกต่อไปน้องเสียเจ้ากล่าวว่าเจ้าสามารถทำลายตราประทับวิญ,ญญาณของพวกเราได้จริงๆอย่างนั้นหรือ ชายร่างยักษ์เอ่ยขึ้นอีกครั้งหลังจากอีกฝ่ายเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาหากให้เวลาข้าได้ศึกษาแม้ไม่มั่นใจเต็ม10ส่วนทว่า8ส่วนคงไม่นับว่าคุยเกินไปใช่หรือไม่เฟยเทียนตอบกลับพร้อมรอยยิ้ม ไม่เพียงชายร่างยักษ์ที่กลายเป็นอึ้งงินแม้แต่พี่ใหญ่ของพวกมันและคนอื่นๆก็อดที่มองชายหนุ่มอีกครั้งไม่ได้ตราประทับวิญญาณของตระกูลวิญญาณมิใช่คิดว่าจะขจัดออกก็สามารถกระทำได้โดยง่ายเคยมียอดฝีมือคนหนึ่งที่คิดคดทอนยสตามหาผู้สุกฝนพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งเพื่อขจัดตราประทับดังกล่าวออกจากร่างทวากลับดำเนินการได้เพียงครึง่ง ตราประทับในร่างคล้ายถูกกระตุ้นให้ระเบิดออกจนมันและผู้ฝึกตนผู้ให้การช่วยเหลือต้องตกตายไปในทันทีเหตุการณ์ที่ปรากฏส่งให้กลุ่มผู้มีความคิดเช่นเดียวกันจำต้องแปลเปลี่ยนการกระทำโดยพลันและกลายเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเพื่อให้ยอดฝีมือที่ถูกฝึกฝนจากปะกูลวิญ,ญญาณเกิดความหวาดกลัวไม่กล้าที่จะทรยศอีกต่อไปข้ารู้ว่าเจ้าเชี่ยวชาญพลังจิตวิญญ,ญาณหากทว่าข้าก็ยังไม่อยากตายอยู่ดีชายตุ้งติ้งเอ่ยด้วยท่าทางหมดอะไรตายอยาก น้องหกข้าจะเป็นผู้ที่ให้น้องเสียทดลองเองชายร่างยักษ์กล่าวขึ้นอีกคราพี่รองท่านไม่อาจทําเช่นนั้นได้ชายอีกคนกล่าวแยง้งทว่ากลับถูกชายผู้เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อยกมือห้ามปรามไม่จำเป็นที่พวกเจ้าจะกล่าวสิ่งใดแม้พวกเราจะมีวันนี้ได้เพราะตระกูลวิญญาณแต่พวกมันก็กระทำกับพวกเราไม่ต่างจากทาตรับใช้หักเมื่อใดที่พวกเราหมดประโยชน์มีหรือที่มันจะเลี้ยงดูส่งเสริมพวกเราอีกข้าต้องการชีวิตที่เป็นอิสระพวกเราตอบแทนมันมา,มามากพอแล้ว ชายร่างยักษ์กล่าวขึ้นอีกคราคำกล่าวของมันทำให้จิตใจของชายชุดดำที่เหลือกลายเป็นสันไหวขึ้นมาในทันทีแม้แต่พี่ใหญ่ผู้ที่ได้ชื่อว่าพักดียังอดที่จะคิดตามไม่ได้น้องรองเจ้าก็รู้ว่าตราประทับวิญญาณของพวกมันมิใช่ธรรมดาพี่ใหญ่ข้าเชื่อมั่นในตัวน้องเซียในตอนที่อายุเท่ามันพวกท่านมีใครที่จะมีฝีมือเท่านี้ได้นอกจากนี้ยังมีเทพมาโลหิตนั่นอีกชายร่างยักษ์เผลอหลุดปากก่อนที่จะเงียบเสียงลงพี่รองเทพมาโลหิตอะไร ชายที่ถูกแทงด้วยกระบี่วิญญาณก่อนหน้านี้อดไม่ได้ที่จะสงสัยไม่มีอะไรข้าว่าเราไปหาที่พักกันก่อนเถิดชายร่างยักษ์เปลี่ยนเรื่องขึ้นมาก่อนจะเดินนำเรลลี่ไปยังโรงเตี๊ยมที่ไม่ไกลจากทางเข้าอาณาจักรมากนะักเฟยเทียนและคนอื่นๆได้แต่เดินตามอีกฝ่ายไปอย่างช่วยไม่ได้ไม่เพียงคนอื่นที่อยากรู้เรื่องราวของเทพมาโลหิตเท่านั้นแม้แต่มันเองก็อยากรู้เช่นกันว่าในสวรรค์ที่สี่ตัวตนของเทพมาโลหิตเป็นเช่นไรกันแน่ ห้องพักภายในโรงเตี๊มถูกชายร่างยักษ์จองมาด้วยกันทั้งสิ้นสามห้องหลังจากแบ่งสันปันส่วนกลับกายเปลกกลางและบุตรชายจำต้องพักกับชายหนุ่มเพียงแค่คิดก็ทำให้อยู่เย,ยนอดที่จะหน้าแดงขึ้นมาไม่ได้แม่นางอยู่เย็ยนท่านพักกับอวิเอ๋อให้สบายข้าจะไปพักด้านนอกเองคำกล่าวของชายหนุ่มทำให้หญิงงามกลายเป็นจิตใจหมุนเคว้งในทันทีน้องเสียห้องพักเหลือเพียงสามห้องเท่านั้นเกรงว่าเจ้าคงไม่อาจหาห้องเพิ่มได้ชายร่างยักษ์เอ่ยขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้าอย่างนั้นข้าไปพักกับพวกท่านก็ได้ชายหนุ่มเอ่ยขึ้นอีกครั้งได้อย่างไรพวกเรามีกันหกคนแค่นี้ก็แทบไม่มีที่นอนแล้วเจ้าพักกับแม่นางอยู่เย็ยนนั่นแหละมิใช่ว่าพวกเจ้าชายร่างยักษ์นำปลายนิ้วชี้สองข้างจี้เข้าหากันทางยกยิ้มออกมาพี่รองท่านกล่าววาจาอะไรของท่านหญิงงามเอ่ยขึ้นด้วยท่าทางเขินอายการเดินทางร่วมกันในไม่กี่วันที่ผ่านมาทําให้นางเข้าใจความจําเป็นของอีกฝ่ายที่ต้องโจมตีจับกลุ่มตนเมื่อคราก่อนจึงมิได้ขัดข้องหมองใจเท่าใดนะ ในเมื่อไม่มีห้องพักเหลือและพี่น้องคนอื่นไม่ยินดีข้าคงต้องรบกวนแม่นางอยู่เย็นเสียแล้วหวังว่าเจ้าจะไม่รังเกียจเฟเทียนเอ่ยพร้อมยิ้มแห้งออกมาขณะที่อีกฝ่ายจิตใจ,จเต้นรัวไม่เป็นระสามอากอืมหญิงงามตอบด้วยใบหน้าที่แดงก่ำขณะที่อวีเอ๋อดึงรั้งเสื้อของนางจนสติพลันกลับคืนทอท่านแม่ข้าอยากไปพักกับท่านลุงรองข้าอยากฟังเรื่องเล่าในยุทธภพ,พ คำกล่าวของเด็กน้อยทําให้ใบหน้าของหญิงงามร้อนฉาขึ้นมาในทันทีคิดไม่ถึงเวลาไม่นานนักกลับทําให้อารมณ์และสติของนางกระเจิดกระเจิงไปถึงขนาดนี้ได้ห่าห้าหาดีมากอาวีเอ๋อเจ้าไปพักกับพวกเราได้ชายร่างยักษ์หัวเราะด้วยความยินดีพี่รองไหนท่านว่าที่พักไม่พอเฟยเทียนเอ๋ยขึ้นทันควันอวีเอ๋อตัวนิดเดียวจะไปใช้พื้นที่สักเท่าไหรพ่พอพอข้าและพี่น้องคนอื่นๆอยากไปพักแล้วพวกเราไปกันเถิด ชายร่างยักษ์กล่าวพลางดึงทุกคนกลับห้องพักของตนค่ำคืนเดือนมืดพระจันทร์อับแสงเตียงนอนนั่งไว้ด้วยเด็กน้อยคนหนึ่งที่บนใบหน้าเผยให้เห็นถึงความไม่ยินยอมด้วยไม่ว่ามันจะของร้องอย่างไรอวุโสทั้งสามกลับไม่ยอมบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์ในยุทธภพ,พเสียทีเอาแต่แนบหูเข้ากับกำแพงห้องอยู่อย่างนั้นราวกับกำลังลอบฟังบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เข้าใจชูกอวีเอ๋อเจ้าเงียบก่อนอีกสักครู่ลุงค่อยเล่านิทานให้เจ้าฟังดีหรือไม่ ท่านบอกสักครู่มาเป็นช่วยยามแล้วสักครู่ของท่านแท้จริงยาวนานเพียงใดกันแน่เด็กน้อยเอ่อยว่าจาฉาฉานทว่าใบหน้ายังคงไม่สบอารมณ์อยู่เช่นเคยภายในห้องที่ติดกันนั่งไว้ด้วยชายหนุ่มหญิงสาวที่กำลังจิบน้ำชาพูดคุยสัเพเรกันไปเรื่อยการได้ฟังเรื่องราวของกันและกันทำให้ความสนิทสนมเพิ่มพูนยิ่งมายิ่งเข้าใจกันมากขึ้นยิ่งได้ฟังยิ่งทำให้รู้ว่าแท้จริงแล้วอีกฝ่ายเป็นคนเช่นไรกันแน่ ที่แท้เจ้าก็ไม่ได้มักมากในการอยู่เย็ยนเอ่ยพร้อมใบหน้าแดงเรื่อออกมาเจ้าเจ้าจะไม่พูดตรงไปอย่างนั้นหรือแม้ข้าจะมีภรรยามากมายก็จริงแต่ก็ใช่ว่าหากเจอผู้หญิงคลัดูไม่มีหางจะกระโดดเข้าใส่เสียหน่อยแล้วเจ้ารักภรรยาคนไหนมากที่สุดหญิงงามอดไม่ได้ที่จะสงสยัยทุกคนล้วนมีความสำคัญในใจของข้าคงไม่อาจกล่าวได้ว่ารักใครมากที่สุด ถ้าข้าเป็นภรรยาของเจ้าเจ้าจะรักข้าเหมือนที่รักพี่สาวคนอื่นๆหรือไม่หญิงงามกล่าวด้วยท่าทางเขินอายเอเจ้ากล่าวเช่นนี้หรือว่าเจ้าหลงรักข้าเข้าแล้วเฟยเทียนเอ่ยอย่างรู้ทันอย่าหลงตัวเองให้มากคนหน้าตาอย่างเจ้าใครจะไปชอบได้ลงหญิงงามแค่นเสียงพลางเบือนหน้าหนีต้องรูปหล่อสง่างามเฉกเช่นนายน้อยตระกูลวิญญ,ญาณใช่หรือไม่หากเจ้าพูดถึงมันอีกข้าจะไม่คุยด้วยแล้วนะ หญิงงามกล่าวพลางยืนขึ้นก่อนที่จะสะดุดขาโตเซไปทางชายหนุ่มที่ยกมือประคองอีกฝ่ายไว้อย่างแผ่วเบาจนนางอาดะไม่ได้ที่จะหน้าแดงเรื่อขึ้นอีกครั้งข้าไม่พูดถึงมันแล้วก็ได้เหตุใดเจ้าถึงต้องโมโหเช่นนี้เฟยเทียงกระซิบข้างหูหญิงงามพร้อมกับสูดดมกลิ่นหอมจากผมของอีกฝ่ายเจ้ารังแกข้าอยู่เย็ยนเอ่อยพลางพลาออกจากอกของชายหนุ่มข้ายัางไม่ทันจะทำอะไรเลยเจ้ากล่าวเช่นนี้หรือต้องการให้ข้ารับผิดชอบเฟยเทียนกล่าวพลางยกยิ้มเล็กน้อย เจ้าเจ้าข้าไม่คุยด้วยแล้วหญิงงามกล่าวพลางเดินไปที่เตียงก่อนจะล้มลงนอนดึงผ้าห่มคลุมโป่งมิดชิดเจ้านอนกินที่แบบนี้แล้วจะให้ข้านอนที่ไหนนอนที่ไหนก็เรื่องของเจ้าเสียงตอบเย็นชาดังขึ้นก่อนที่หญิงงามจะรู้สึกถูกเบียดเข้ามาข้างกายจนต้องลุกนั่งอีกครั้งเจ้ามานอนกับข้าได้อย่างไรเจ้ามีได้บอกว่าให้ข้านอนที่ไหนก็ได้อย่างนั้นหรือเฟยเทียนตอบกลับพร้อมยกมือจัดผมให้กับสาวงาม ข้าอยู่เย็นก้มหน้าเล็กน้อยก่อนที่น้ำตาจะไหลออกมาเจ้าจะร้องให้ทำไมก็ก็เจ้ากีดจะรังแกข้าหญิงงามกล่าวพลางปิดใบหน้าด้วยสองมือข้าขอโทษเจ้าพักเถิดข้าจะไปด้านนอกเสียหน่อยเฟยเทียนครุ่นคิดเล็กน้อยพลางเอ่ยขึ้นก่อนที่จะลุกออกจากเตียงปล่อยให้หญิงงามนั่งซึมอยู่ด้านหลังเจ้าโง่เจ้าคนโง่ขนาดนี้แล้วเจ้ายังไม่รู้หรือว่าข้าคิดกับเจ้าอย่างไรอยู่เย็นพึมพำก่อนที่จะหลับลงทั้งน้ำตา บนหลังคาของโรงเตี๊ยมนั่งไว้ด้วยชายหนุ่มหญิงสาวที่ต่างก็มองไปยังดวงดาวที่ห่างไกลด้วยกันเจ้าไม่ชอบแม่นางอยู่เย็ยนหรือลี่อินถามขึ้นด้วยความสงสัยพี่สาวลี่อินหากเปลี่ยนเป็นท่านข้าจะไม่ปฏิเสธเลยชายหนุ่มมิได้ตอบคำหักแต่เอ่ยในสิ่งที่ทำให้หญิงงามต้องอึ้งงินออกมาเด็กน้อยเจ้าลืมแล้วหรือว่าข้าเป็นปรมาจารย์ของเจ้าข้ามาถึงที่แห่งนี้ด้วยตัวตนที่มิใช่ตัวตนแท้จริงสิ่งที่ข้าทำล้วนเต็มไปด้วยอันตราย เฟยเทียนกล่าวขึ้นพลางถอนหายใจก่อนที่จะโดนกระบวยตักน้ำที่คุณเคยฟาดลงกลางศีรษะข้าพูดก็หัดฟังบ้างรู้แล้วข้าได้ยินแล้วว่าท่านบอกว่าท่านเป็นปรมาจารย์ของข้าชายหนุ่มกลางพลางลูบศีรษะของตนด้วยความเจ็บปวดขือในเมื่อได้ยินยังกล้าทำใจลอยเจ้ารู้หรือไม่ว่าคนที่รักเจ้าจริงๆนั้นไม่กลัวหรอกว่าจะต้องเผชิญกับอันตรายเพียงใดเมื่อรักแล้วก็พร้อมที่จะฝ่าฟันทุกอุปสรรคปัญหาไปพร้อมกับเจ้าเหมือนอย่างท่าน เฟยเทียนเอ่ยขึ้นพร้อมรอยยิ้มทำที่ให้อีกฝ่ายหน้าแดงขึ้นมาในทันทีก่อนที่จะเองนกายลงผสานมือรองสีสนอนมองหมู่ดาวหลับไปพร้อมรอยยิ้มเจ้าเด็กน้อยเจ้านี้นับเป็นศัตรูของเหล่าสาวงามอย่างแท้จริงลี่อินหอมแก้มอีกฝ่ายก่อนที่กลับสู่โลกวิญญาณแม้จะสามารถสร้างร่างเนื้อได้แล้วก็ตามทวาการได้อยู่ในโลกของชายหนุ่มกลับทำให้นางสามารถเข้าใจอีกฝ่ายได้มากยิ่งขึ้น แสงอาทิตย์ทอประกายเสียงนกกาเจ้ยแจ้วยามเช้าปลุกให้เฟยเทียนตื่นขึ้นบิดขี้เกียจไปมาพลางจับที่แก้มของตนก่อนที่จะยิ้มออกอย่างมีความสุขจากการพูดคุยกับพี่สาวลี่อินทาให้มันเข้าใจเจตนาของอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีที่ไม่ต้องการให้มันปิดกั้นหัวใจของตนนายท่านเชิญเชิญสหายของท่านกําลังรับประทานกันอยู่ที่โต๊ะนั้น เสียวเอิรหนุ่มพาเฟียเทียนไปส่งยังโต๊ะของชายชุดดำและสาวงามรวมถึงเด็กน้อยที่กำลังรับประทานอาหารกันอย่างงยอรอร่อยทว่าวทันทีที่มันมาถึงคนอื่นๆพันวางตะเกียบลงพร้อมกับมองมาที่มันด้วยสายตาแข็งกร้าวน้องเซี่ยคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะโง่เพียงนี้เจ้าทำให้น้องเล็กของพวกเราเสียใจรู้บ้างหรือไม่ชายร่างยักษ์เอ่ยขึ้นท่ามกลางสายตาของแขกเรือที่จ้องมองเข้ามานอกกน้องเล็กของท่านเฟียเทียนกล่าวด้วยความสงสัยก่อนที่จะมองไปทางชายตุ้งติ้งจนอดไม่ได้ขนลุกออกมา มีใช่ค่ามีใช่ค่าเป็นนางต่างหากชายเสียงเล็กโบกมือปฏิเสธพลางชี้ไปทางหญิงงามที่นั่งสืบคีบอาหารขาวไว้ที่ปากเจ้าง้เจ้าไม่รู้หรืออย่างไรว่านางแอบชอบเจ้านางหนีน,น้อยของพวกเรามาเป็นสิบปีด้วยความกล้าหาญแต่พอเจอเจ้านางกลับเป็นเช่นนี้แค่นี้เจ้ายังมองไม่ออกอีกหรือชายผู้เป็นพี่ใหญ่หนึ่งในผู้แอบฟังข้างกำแพงห้องเอ่ยขึ้นบ้างขอค่าชายหนุ่มอึกอักเล็กน้อยแต่เมื่อมันกำลังจะกล่าวคำกลับมีอีกเสียงปรากฏขึ้น พี่เสียค่านับถือความแรงน้ำใจของท่านยิ่งนักที่ทำกับน้องเล็กของเราขนาดนี้คิดไม่ถึงเลยว่าคนที่มีคุณธรรมช่วยเหลือข้าจากความตายจะเป็นคนแบบนี้ไปได้ชายผู้มีลำดับสามกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงจริงจังพ่อพ่อก่อนใครก็ได้บอกข้าทีนางไปเป็นน้องเล็กของพวกท่านตอนไหนไฟเทียนอดไม่ได้ที่กล่าวขึ้นด้วยท่าทางงุนงงก็นับตั้งแต่ออกจากหมู่บ้านไงเล่าเจ้านี่มันหึข้าไม่คุยด้วยแล้ว ชายร่างยักษ์วางตะเกียบพลางลุกพร้อมกับภาษาวงามและอวีเออร์ที่กำลังงุนงงจากไปก่อนที่ชายชุดดำคนอื่นๆจะทยอยลุกตามขณะที่เฟยเทียนกำลังจะลุกขึ้นบ้างกลับมีเสี่ยวเออร์กว่าสิบคนเข้ารุมล้อมพร้อมกับแบมือออกมานายท่านท่านยังไปไม่ได้ต้องจ่ายค่าอาหารมาก่อนสิ้นคำของเสี่ยวเออร์ทำให้ชายหนุ่มหน้าแข็งค้างนับตั้งแต่นี้จากโรงเตี๊ยมอีกแห่งคราก่อนมันยังไม่มีโอกาสที่จะหาผลึกปราด้วยซ้ำแล้วจะให้มันจ่ายค่าอาหารได้อย่างไร บทที่314สาบานการตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่อาจจ่ายค่าอาหารได้หลายครั้งหลายคราทำให้ชายหนุ่มตั้งมั่นปฏิญาณกับตนเองนับแต่นี้ไม่ว่าจะไปที่ใดมันจะต้องรู้ให้แน่ชัดก่อนว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ใช้สิ่งใดในการแลกเปลี่ยนเพื่ออมีให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้อีกพี่ชายไม่ทราบว่าข้าสามารถใช้อย่างอื่นในการจ่ายค่าอาหารได้หรือไม่ชายหนุ่มกล่าวพร้อมยิ้มแห้ง หืมอย่าบอกนะว่าเจ้าไม่มีผลึกปราหนึ่งในเสี่ยวเออร์เสียงเปลี่ยนเป็นดูดันพอดีข้าเพิ่งมาจากต่างถิ่นเออถ้าเป็นเม็ดยาพวกนี้พอจะจ่ายค่าอาหารกับค่าที่พักหรือเปล่าชายหนุ่มกล่าวพลางหยิบขวดหยกออกจากแหวนมิติของตนน้องชายท่านนี้ข้าขอดูได้หรือไม่ว่าเม็ดยาที่เจ้าจะแลกเปลี่ยนเป็นเม็ดยาชนิดใดหักตรงกับความต้องการของข้าแล้วหลักก็นี่ของเจ้าทั้งหมดข้าจะชำระให้ชายชราในหมวกปิดบังใบหน้าที่นั่งอยู่โต๊ะด้านข้างกล่าวขึ้น อาวุโสนี่เป็นเม็ดยาที่ข้าปรุงขึ้นขอท่านโปรดดูเฟยเทียนเดินไปยังผู้ชราพร้อมกับหยิบยื่นขวดยกให้กับอีกฝ่ายอืมไม่เลวเจ้าจะขายเม็ดยาเทวาฟื้นคืนเหล่านี้จริงๆหรือชายชราถามขึ้นด้วยความสงสัยจริงขอรับหากอาวุโสต้องการข้าก็ยินดีขายให้แก่ท่านเฟยเทียนกล่าวตอบด้วยความตื่นเต้นที่จะได้มีผลึกปราในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเสียที เมดยาเทวาฟื้นคืนแม้จะมีได้หายากแต่การจะปรุงให้อยู่ในระดับนี้นั้นไม่ง่ายหากข้าเดาไม่ผิดเจ้าคงเป็นนักปรุงยามีชื่อคนหนึ่งของสวรรค์ที่สี่เจ้าพอจะบอกนามได้หรือไม่ผู้เยาเซียถูกชายหนุ่มตอบโดยไม่ปิดบังนามที่มันใช้ในสวรรค์แห่งนี้เสียถูกเสียถูกชื่อนี้เหตุใดถึงไม่เคยได้ยินหืมป้ายนั่นเจ้ามาจากสำนักโบโรหิตอย่างนั้นหรือชายชารากล่าวขึ้นด้วยความตื่นเต้นยามได้เห็นป้ายประจำตัวข้างเอวชายหนุ่ม ไม่ปิดบังอาวุโสข้าเป็นสิทธิภายในสำนักบโรหิตคำกล่าวของชายหนุ่มไม่เพียงทำให้ผู้ชาราต้องตกตะลึงแม้แต่เสี่ยวเออที่เข้ารุมล้อมยังต้องถอยออกด้วยความตกใจพวกมันกินดีมีหัวใจพยักมาหรืออย่างไรถึงได้กล้าทวงถามหาค่าอาหารกับตัวตนเช่นนี้หากอีกฝ่ายเป็นคนถือดีมิใช่พวกมันจะต้องบาดเจ็บล้มตายกันอย่างนั้นหรือชายชาราขยับมือคว้าจับเล็กน้อยป้ายดังกล่าวพลันตกอยู่ในมือหลังจากพิจารณาดูแล้วก็พบว่ามิใช่ของปลอมหากแต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อมากนะัก ป้ายมิใช่ของปลอมแต่ข้าไม่เคยได้ยินชื่อของเจ้ามาก่อนเจ้าหนูเจ้าอยู่สาขาโอสถอย่างนั้นหรืออาวุโสข้าอยู่สาขาจิตวิญญาณท่านผู้นำสินเยี่ยรับรองข้าเป็นสิทธิภายในด้วยตนเองเฟยเทียนกล่าวอธิบายหน้าขันเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นผู้ปรุงเม็ดยาเหล่านี้มีฝีมือในการปรุงยาแต่ไม่อยู่สาขาโอสถกลับเลือกสาขาจิตวิญญาณเสียแทนเจ้าคิดอะไรอยู่กันแน่เจ้าอยากเข้าสาขาโอสถหรือไม่ข้าจะช่วยพูดให้เจ้าเองชายชรากล่าวขึ้นอีกครา อาวุโสก่อนอื่นข้าควรชำระค่าอาหารและค่าห้องพักเสียก่อนตกลงข้าจะจ่ายทั้งหมดให้เจ้าส่วนเม็ดยาขวดนี้ข้าคืนให้นั่นไม่จำเป็นถือเสียว่าเป็นการขอบคุณจากผู้เยาวที่อาวุโสเข้าช่วยเหลือเฟยเทียนประสานมือให้กับอีกฝ่ายอย่างนอบน้อมพลางถอนหายใจด้วยความโล่งอกอย่างไรเสียมันก็ต้องหาผลึกปรานเพิ่มขึ้นอีกเพื่อไปชำระนี้ที่ค้างไว้ให้สมบูรณ์เม็ดยาเหล่านี้มูลค่าเกินกว่าค่ากินดื่มของเจ้านักข้าจะให้เจ้าอีกหนึ่งหมื่นผลึกปรานเจ้าว่าอย่างไร ชายชรากล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบทว่าเสียวเอ้อน้อยที่กำลังนำอาหารออกมาถึงกับทำถัดหลุดมือเมื่อได้ยินคำของอีกฝ่ายหมื่นผลึกปราณอาวุโสหมื่นผลึกปราณมากน้อยเพียงใดขอรับเฟยเทียนกล่าวด้วยท่าทางงงเมอออกมาฮ่าฮ่าฮ่าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงไม่เคยได้ยินชื่อของเจ้าเจ้าคงเพิ่งเข้าสู่สำนักบโรหิตใช่หรือไม่นอกจากนี้เจ้ายังเพิ่งเคยมาสวรรค์ที่สี่แห่งนี้ชายชาวาวราหัวเราะร่าด้วยความสะใจก่อนที่จะโบกมือขึ้นส่งถุงจักรวาลให้กับชายหนุ่ม มื่นผลึกปราณเพียงพอที่จะทำให้เจ้ากินดื่มแบบนี้ได้อีกเป็นพันครั้งหรือหากอยากเที่ยวหอคณิกาก็สามารถเลือกหญิงงามที่ใฝ่ฝันได้โดยไม่มีใครกล้าปฏิเสธผู้ชาราอธิบายพลางยกเหล้าเข้าปากอย่างสบายใจเม็ดยาร้อยเม็ดกลับขายได้ระดาดีเช่นนี้เลยหรือชายหนุ่มครุ่นคิดก่อนที่จะมองไปทางผู้ชาราด้วยดวงตาเป็นประกายอาวุโสไม่ทราบว่าหากข้ามีเม็ดยาอื่นๆอีกท่านยังต้องการหรือไม่ เจ้าคิดทำการค้ากับข้าชายชราวังขวดสุรามองอีกฝ่ายด้วยท่าทางพึงพอใจนานเท่าไหร่แล้วที่ไม่มีใครกล้าพูดกับมันเช่นนี้หากอาวุโสต้องการข้าก็ยังมีเม็ดยาชนิดอื่นอีกไฟเทียนเอ่ยขึ้นพร้อมรอยยิ้มดีข้าตกลงเจ้ามั่นใจได้เลยว่าในสวรรค์ที่4ี่จะไม่มีใครให้ราคาเม็ดยาได้ดีเท่าข้าอีกแล้วชายชราตอบรับอย่างรวดเร็วขณะที่อีกฝ่ายได้แต่ยืนขึ้นประสานมือขอบคุณ ถ้าเช่นนั้นข้าขอให้ของขวัญเป็นเม็ดยาเทวาฟื้นคืนผันแปรแก่ท่านอีกสิบเม็ดชายชารารีบรับขวดยกเข้ามาก่อนที่จะเปิดฝาเพื่อสูดดมกลิ่นหอมที่เข้มข้นกว่าเม็ดยาทะฟื้นคืนทั่วไปทําให้มันอดไม่ได้ที่จะอึ้งงานสายตาพลางมองเม็ดยาสลับกับใบหน้าชายหนุ่มคราแล้วคราเล่าอย่างช่วยไม่ได้เจ้าปรุงเม็ดยาเหล่านี้เองจริงๆหรือชายชาราอดไม่ได้ที่จะถามขึ้นอีกครั้งใช่ขอรับในเมื่อเราจะทําการค้าร่วมกันท่านต้องการให้ข้าแสดงให้ดูหรือไม่ เฟยเทียนกล่าวด้วยเกรงว่าชายชราจะเปลี่ยนใจด้วยมันไม่เคยเห็นใครจ่ายทรัพย์สมบัติออกง่ายใดเท่านี้มาก่อนไม่จำเป็นค่าเชื่อใจเจ้าหน้าเสียดายแทนสาขาโอสถยิ่งนักไม่รู้ว่าเชี่ยนเชียนน้อยมัวทำอะไรอยู่ถึงปล่อยให้เจ้าเข้าสาจาจิตวิญญาณเสียได้ชายชรากล่าวพลางทอดถอนใจอวุโสรู้จักผู้นำหวังด้วยหรือชายหนุ่มกล่าวถามด้วยความสงสัย นั่นย่อมแน่นอนอยู่แล้วนอกจากเจ้าก็มีสาขาโอสถนี่แหละที่เป็นคู่ค้าให้กับข้าชายชรากล่าวอธิบายที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ไฟเทียนพยักหน้าเล็กน้อยก่อนที่จะเอ่ยขึ้นอีกครั้งพูดคุยกับอาวุโสมานานเสียมารยาทแล้วที่มีได้ถามนามของท่านห้าห้าห้าไม่เลวนี่เจ้าหนูข้าคือไปเฉิงฟู่พอคุ้นคหรือไม่ชายชรากล่าวพลางหัวเราะเล็กน้อยไปไปเฉิงฟู่ออดีตเจ้าสำนักคนก่อน เฟยเทียนตกใจแทบสิ้นสติจนเผลอตะโกนออกมาจะไม่ให้มันตื่นเต้นได้อย่างไรในเมื่อได้พบกับบุคคลในบันทึกที่หายสับสูนไปหลายแสนหมื่นปีจนทําให้หญิงชาราที่หลบซ่อนอยู่ตอนนี้จําต้องรับตําแหน่งแทนก่อนที่จะส่งต่อให้กับเจ้าสํานักคนปัจจุบันชูกเจ้าหนูเบาเสียงไม่เป็นหรือคนมองกันหมดแล้วชายชารากล่าวพลางคีบอาหารเข้าปากท่าทางสบายอารมณ์ท่านคือไปเฉิงฟู่จริงหรือแล้วคนอื่นๆที่สำนักรู้หรือไม่ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ เฟยเทียนกล่าวออกด้วยความสงสยัยห่าห้าหามีเพียงเจ้าที่รู้ว่าข้าคือไปเชิงฟุ้คนอื่นๆนั้นรู้จักข้าในนามปหลานเท่านั้นชายชาราอธิบายเพราะเหตุใดเฟยเทียนกล่าวพลางมองไปโดยรอบก่อนที่จะอึ้งเงินอีกครั้งเมื่อเห็นว่าทุกคนล้วนหยุดนิ่งราวกับเวลาของโลกใบนี้หยุดเดินข้าสนใจรูปแบบเทพมาโลหิตที่เจ้าใช้ออกเมื่อตอนที่สู้กับพวกตระกูลวิญญ,ญาณเจ้าลองใช้ให้ข้าดูชัดๆอีกครั้งได้หรือไม่ ชายชารากล่าวพลางยกยิ้มราวกับเรื่องราวในตอนนั้นมินับเป็นอันใดได้ท่านเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจะกล่าวอย่างนั้นก็ไม่ผิดชายชารากล่าวพลางคีบชิ้นเนื้ออีกชิ้นเข้าปากในเมื่ออดีตเจ้าสำนักกล่าวเช่นนี้สิทธ์ก็คงไม่สามารถปฏิเสธได้เฟยเทียนเอ่ยขึ้นก่อนที่จะทะยานออกไปพร้อมกับชายชาราย,ยังปากเขาที่ห่างไกลเจ้าไม่กลัวข้าหลอกอย่างนั้นหรือผู้มีอาวุโสถามขึ้นอีกครั้ง หากท่านคิดสังหารข้าคงทําได้แต่แรกมีหรือจะยอมช่วยเหลือจ่ายค่าอาหารให้ข้าเช่นนี้เฟยเทียนกล่าวตอบพร้อมรอยยิ้มแห้งก่อนที่จะผสานมือใช้ออกด้วยรูปแบบพลังวิญญาณเผยให้เห็นเทพมารโลหิตปรากฏขึ้นด้านหลังอึมขั้นสมบูรณ์ตอนแรกก็คิดว่าตาฝาดไปเพราะยิ่งแก่ยิ่งสายตาฝ้าฟางแต่พอได้เห็นอีกครั้งก็อดคิดถึงอดีตไม่ได้จริงๆชายชราต่างพลางหวนรำลึกถึงความหลังก่อนที่จะถอดหมวกปกปิดใบหน้าออกมา ปะไปเชิงฟู่เสียงพึพรรมพำแผ่วเบาดังขึ้นในศิลานักปราดพร้อมกับในตาที่รื้นขึ้นด้วยหยดน้ำเจ้ามาจากดินแดนแห่งทวยเทพใช่หรือไม่พักมาโลหิตเป็นอย่างไรแล้วเจ้าฝึกมาถึงขั้นสมบูรณ์ได้อย่างไรชายชารากล่าวถามจนอีกฝ่ายไม่อาจตอบได้ทันนายท่านให้ข้าออกไปสิ้นอย่างส่งเสียงไปยังชายหนุ่มที่กำลังอึ้งงันกับคำถามที่ประดังเข้ามาตกลงเฟยเทียนตอบก,บกลับก่อนที่จะโบกมือเล็กน้อยเผยให้เห็นชายชาราอีกคนปรากฏขึ้น น้องไผ่เสียงเรียกแผ่วเบาเต็มไปด้วยความคิดถึงนานนับแสนหมื่นปีพอพี่สินทอท่านยังมีชีวิตอยู่ประเป็นไปได้อย่างไรข้าก็เป็นเพียงวิญญาณเท่านั้นข้าต่างหากที่ต้องถามว่าเหตุใดเจ้าถึงยังมีชีวิตอยู่พวกท่านคุยอะไรกันมีชีวิตก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วไม่ใช่หรือจะถามกันไปมาเพื่อสิ่งใดว่าเหตุใดถึงต่างก็ยังไม่ตายไฟยเทียนกล่าวขัดขึ้นในทันทีฮ่าฮ่าฮ่านั่นสินะพี่สินสิทธิ์ของท่านกล่าวได้ถูกจริงๆ ไปเชิงฟู้หัวเราะอย่างมีความสุขน้องไปในท่านเฟยเทียนมิใช่สิทธิของข้าสินอย่างกล่าวกับอีกฝ่ายพลางยิ้มแหง้งนอกในท่านเฟยเทียนอย่างนั้นหรือไปเชิงฟู้กล่าวทวนคําก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นทันมองดูอีกฝ่ายที่ใบหน้าแปลเปลี่ยนไปเจ้าจักรพรรดิแห่งปราดเฟยหลงปะเป็นไปไม่ได้เป็นไปแล้วนายท่านเฟยเทียนคือท่านจัก,กรพรรดน้อยข้าติดตามนายท่านเพื่อรวบรวมสวรรค์อีกครั้งสิ้นอย่างกล่าวถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่อย่างภาคภูมิ ดีเช่นนั้นข้าเอากับท่านด้วยนายท่านเฟยเทียนให้ข้าได้ติดตามท่านไปเชิงฟู่กล่าวพลางคารวะไปทางชายหนุ่มจนมันอดที่จะตื่นตกใจไม่ได้อาวุโสไปท่านอายุไขข้าเหลือไม่มากแล้วก่อนตายข้าอยากจะทําประโยชน์ให้กับสวรรค์ทั้งมวลสักครั้งไปเฉิงฟู่กล่าวด้วยสีหน้าจริงจังฮ่าฮ่าฮ่ข้าคิดแล้วว่าเจ้ามีอุดมการ์ไม่ต่างจากข้าหาไม่แล้วข้าคงไม่เผยตัวขึ้นเช่นนี้ สินอย่างยกยิ้มขึ้นก่อนจะหันมาทางเฟยเทียนด้วยสีหน้าจริงจังนายท่านไปเชิงฟู่เป็นพี่น้องของข้าที่เชื่อใจได้ขอท่านได้โปรดวางใจเช่นนั้นก็ดีข้าจะได้ไม่ต้องเปลืองเวลาในการสังหารเจ้าเสียงชราดังขึ้นก่อนมิติจะเปิดออกเผยให้เห็นเฟยหยวนซานก้าวออกมามอบแม่ทับขวาไปเชิงฟู่กลายเป็นอื้งงันขึ้นอีกคราท่านปู่ท่านมาแล้วเฟยเทียนยกยิ้มให้กับผู้ชรา ท่านจัก,กรพรรดน้อยนี่คือสมุนไพรที่ใช้สำหรับปรุงโอสถที่ข้ารวบรวมมาได้ชายชารากล่าวพลางส่งถุงจักรวาลให้กับชายหนุ่มข้าขอเวลาหนึ่งเดือนในการปรุงโอสถคงไม่นานเกินไปใช่หรือไม่เฟยเทียนตอบกลับพร้อมรอยยิ้มไม่นานแน่นอนหากตำรับยานี้สำเร็จท่านจะสามารถสร้างจัก,กรพรรดิแห่งปราดได้อีกมากชายชารากล่าวถึงสภคุณของโอสถลับโดยไม่ปิดบังส่งให้ชายชาราทั้งสองต้องสันสถานขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ ปะเป็นความจริงอย่างนั้นหรือไปเฉิงฟูนำเสียงสั่นเครือในทันทีแม้ในอดีตท่านจัก,กรพรรดิเฟยหลงจะปรุงออกมาได้เพียงสามเม็ดแต่นั่นก็เพียงพอที่จะทําให้ท่านบรรลุถึงจุดที่จะก้าวเกินกว่าจัก,กรพรรดิแห่งปราดแล้วพวกเจ้ากิดหรือแค่การเป็นจัก,กรพรรดิแห่งปราดขั้นต้นจะเป็นเรื่องยากหากเม็ดยานี้ปรุงสําเร็จเฟยหยวนสานแค่นเสียงดูถูกนอกนายท่านข้าไปเฉิงฟูขอสาบานต่อสวรรค์ว่าจะพักดีต่อนายท่านจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ข้าก็ขอสาบานด้วยต่อให้ต้องบุกน้ำลุยไฟข้าก็จะไม่เกี่ยงแม้แต่น้อยสิ้นอย่างคุกข่าลงเช่นกันแม้ตอนนี้พลังของมันจะถดถอยจำต้องฝึกฝนให้ก้าวหน้าหากทว่ามีหนทางราบลื่นปูอยู่เช่นนี้จะไม่ไขวยคว้าโอกาสได้อย่างไรบทที่315แอบดู การเข้าร่วมของอดีตเจ้าสำนักโบูโรที่หายสาบสูญไปนานทำให้เฟยเทียนอดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นยินดีนอกจากฝีมือที่เจนจัดหาตัวจับได้ยากไม่ต่างจากเฟยหยวนซานมันยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวตนสำคัญมากมายอีกด้วยการจะสืบข่าวหาข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับสวรรค์ต่างๆเพื่อช่วยในการวางแผนกระทำภารกิจย่อมมีใช่เรื่องยากลำบากอีกต่อไป เมื่อพวกท่านกล่าวสาบานต่อสวรรค์ว่าจะพักดีอาวุโซสซินข้าจะปลดผนึกท่านออกจากศิลานักปราดและติดตามข้ากลับไปสำนักเพื่อยืนยันเรื่องของตราผู้นำสาขาเทพมันโลหิตต่อส่วนอาวุโสไปข้าคงต้องให้ท่านทำงานร่วมกับท่านปู่เพื่อหาข้อมูลต่อไปเฟยเทียนกล่าวพลางขยับมือเล็กน้อยก่อนที่ซินหยางจะกลายเป็นอิสระขอบคุณนายท่านน้อมรับคำสั่งท่านจัก,กรพรรดน้อยชายชาราทั้งสองเอ่ยขึ้นพร้อมกัน ทั้งสามคนพูดคุยกันอยู่ชั่วครู่ก่อนที่เฟยหยวนซานจะพาไปเฉิงฟู่จากไปเฟยเทียนหยิบถุงจากกระวานที่ผู้แท้ไปทิ้งไว้ให้ขึ้นมาดูฉับพลันสมองได้กลายเป็นหยุดนิ่งไปชั่วขณะดวงตาทั้งสองเปล่งประกายจนไม่อาจปกปิดถึงความตื่นเต้นที่ปรากฏจนซินหยางต้องกล่าวถามออกมานายท่านเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือนอกหนึ่งล้านหนึ่งล้านผลึกปราณอาวุโสไปช่างมีน้ำใจยิ่งนักเฟยเทียนกล่าวตอบหลังจากกวาดสัมผัสวิญญาณตรวจสอบคราแล้วคราเล่า เจ้าเท่าขี้งกถึงกับยอมมอบผลึกปราณให้ท่านถึงล้านผลึกเชียวหรือทีกับข้าที่สนิทกันมันยังแทบไม่ควักออกแม้แต่น้อยยามที่พวกเราดื่มกินชายชราศินอย่างอดที่จะทอดถอนใจออกมาในมาตรฐานที่แตกต่างกันของอีกฝ่ายในการเลือกปฏิบัติระหว่างมันและชายหนุ่มไม่ได้เอาหน้าอาวุโสสินมิใช่ท่านต้องเดินทางร่วมกับข้าหรอกหรือค่าใช้ใจ่ายต่างๆอย่างไรก็ต้องใช้ที่ข้าอยู่ดีหรือว่าท่านจะกลับไปอยู่ในศิลานักปรา์จะได้ไม่ต้องลำบากเรื่องปากท้อง ไม่เป็นไรในท่านเคล็ดคืนร่างสร้างวิญญาณข้าก็พอเชี่ยวชาญระดับหนึ่งข้าคิดว่าข้าอยู่ข้างนอกนี่ละดีแล้วชายชรารีบกล่าวตอบอย่างรวดเร็วก็ดีเช่นนั้นเรารีบกลับโรงเตียมกันเถิดข้าเกรงว่าพี่น้องจากตระกูลวิญญาณคงต้องเป็นห่วงอย่างแน่นอนถ้าหาข้าไม่เจอนีใช่พวกมันจากไปแล้วอย่างนั้นหรือชายชราอดไม่ได้ที่จะสงสัยห่าห้าห้าท่านมองไม่ออกหรือว่าพวกมันก็แค่ประชดประชันที่ข้าทำไม่ดีกับแม่นางอยู่เยียน ข้าลืมคิดถึงเรื่องนี้ไปเสียสนิทตั้งแต่ที่ท่านขึ้นไปบนเตียงข้าก็ปิดการรับรู้เอาไว้ทั้งหมดชายชารากล่าวพร้อมใบหน้าขึ้นสีเล็กน้อยเฟยเทียนได้ฟังคาของผู้ชราบลานชงะงักค้างมันบ่มเพาะเคล็ดผสานกายมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งไม่ใช่กลายเป็นว่ามีอีกฝ่ายคอยเป็นผู้รับชมหรืออย่างไรทันทีที่คิดได้สีหน้าพลันแปลเปลี่ยนพลังวิญญ,ญาณคุกรุ่นโมกระหน่ำเมฆครึ้มทะมึนขึ้นทุกขณะมังกรสายฟ้าแหวกไว้คำรามพร,มพร้อมพาลงทุกเมื่อ นอกในท่านข้าไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าครั้งนี้หรือครั้งก่อนๆเพียงแค่มีแนวโน้มว่าท่านจะทำกิจกรรมบางอย่างข้าก็จะปิดกั้นการรับรู้เสียทุกครั้งชายชาราคุกเข่ากล่าวด้วยท่าทางหวาดกลัวแน่ใจน้ำเสียงแข็งกร้าวส่งให้ซินอย่างสันสถานมากยิ่งขึ้นขอข้าขอสาบานต่อสวรรค์ที่ผ่านมาข้ามีเคยแอบดูท่านทำกิจกรรมอย่างว่าแม้แต่น้อยหากผิดคำพูดขอให้สวรรค์ลงทัน สิ้นคำของผู้ชรามังกรสายฟ้าพลันวาดผ่านลงข้างลำตัวจนสินหยางต้องสะดุ้งเฮือกก่อนที่จะมองชายหนุ่มด้วยเนื้อตัวสันเทาคอบแค่ครั้งแรกครั้งเดียวหลังจากนั้นข้าไม่เคยเลยจริงๆชายชรากล่าวออกทั้งน้ำตาจิตใจของมันตอนนี้รอบกลด่าดตนเองที่ไม่ระมัดระวังให้ดีปล่อยให้ความอยากรู้อยากเห็นเข้าครอบงำเป็นข้าผิดเองที่ไม่ป้องกันให้ดีทั้งทั้งที่ท่านอยู่ในศลานักปราดของข้าแท้แท้เอาเถิดข้าจะไม่ลงโทษอาวุโสสินแต่ข้าขอลบความทรงจำของท่านก็แล้วกัน ชายหนุ่มกล่าวพลางวางมือลงบนศีรษะของอีกฝ่ายเพื่ออ่านความทรงจำและดัดแปลงลบเลือนในสิ่งที่มันต้องการนายท่านเกิดอะไรขึ้นเท่าไหไปไหนเสียแล้วชายชาราถามขึ้นด้วยความงุนงยางม,มองไปโดยรอบความทรงจำล่าสุดที่หายไปเป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบจากการลบเลือนดัดแปลงความทรงจำที่ชายหนุ่มพยายามให้เกิดขวามผิดพลาดน้อยที่สุดอาวุโสไปได้จากไปเพื่อทำภารกิจกับท่านปู่เฟยเทียนตอบคำอีกฝ่าย ถุงจักรวาลใบนั้นถ้าข้าจำผิดนั่นเป็นถุงที่ไปเฉิงฟู่รักมากใบหนึ่งสิ้นอย่างเอ่อยออกเมื่อสังเกตเห็นถุงห้อยที่เอวของชายหนุ่มเป็นอาวุโสปมอบผลึกปรานไว้ให้แก่ข้าเพื่อใช้จ่ายท่านจะแบ่งไว้สักเล็กน้อยหรือไม่ไม่เป็นไรหรอกในท่านอย่างเจ้างกนั่นหากมิใช่ซื้อสิ่งของเพื่อตอนเองการจะมอบสมบัติให้แก่ผู้อื่นนั้นมูลค่าคงไม่ถึงพันผลึกทั้งหมดที่อยู่ในถุงจักรวาลก็ราวๆาหนึ่งล้านผลึกปราน เฟยเทียนตอบด้วยสีหน้าราับเรียบขณะที่อีกฝ่ายใบหน้าแข็งค้างในทันทีปะเป็นไปได้อย่างไรเจ้าเท้าคิงถึงกับยอมมอบผลึกปราณให้ท่านถึงล้านผลึกเชียวหรือทีกับค่าที่สนิทกันมันยังแทบไม่ควักออกแม้แต่น้อยยามที่พวกเราดื่มกินประโยคและท่าทางเช่นก่อนหน้าทําให้เฟยเทียนเข้าใจได้ว่าแท้จริงแล้วไปเฉิงฟูตนีท่ทีเหนียวมากน้อยเพียงใดเอาล่ะพวกเรารีบกลับไปโรงเตี๊ยมกันเถิดชายหนุ่มเอ่ยขึ้นอีกครั้ง นายท่านมิใช่ว่าพวกเราจักมาแล้วหากกลับไปเกรงว่าคงต้องจ่ายค่าอาหารและที่พักมากโขชายชราอดไม่ได้ที่จะเสียดายแม้จะรู้ว่าผู้เป็นนายตอนนี้ร่ำรวยเพียงใดยังมีคนที่รอพวกเราอยู่ไฟเทียนยกยิ้มเล็กน้อยก่อนจะทะยานจากปากกลับสู่โรงเตี๊ยมโดยมีอีกฝ่ายตามมาด้วยความ,มง,งุนงงภาพชายชุดดำทั้งหกรอบเรบแก่เท่ากระเสียวเออที่กำลังคุกเข่าด้วยตัวสันเทาทำให้ผู้มาใหม่อดไม่ได้ที่จะสงสัยก่อนที่จะปรีเข้าไปสอบถามโดยทิ้งผู้ชราไ,ไว้เบื้องหลัง พี่ใหญ่พี่รองพวกท่านทำอะไรกันเฟยเทียนกล่าวขึ้นทันทีที่มาถึงส่งให้บุรุษทั้งหกคนต้องหันกลับมามองน้องเสียเจ้ากลับมาแล้วเจ้าหายไปไหนมารู้หรือไม่ว่าน้องเล็กข้าเป็นห่วงเจ้าแทบแย่ชายร่างยักษ์กล่าวอย่างรวดเร็วจนอีกฝ่ายแทบฟังไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นก่อนพวกท่านห่วงข้าแล้วเหตุใดต้องทำรุนแรงกับคนเหล่านี้ด้วยเล่าเฟยเทียนกล่าวพลางเข้าประคองเท่าแก่และเสี่ยวเอิร์ที่นั่งหวัดกลัวเนื้อตัวสั่นเทาให้ลุกข,ขึ้นทีละคน จะไม่ให้พวกเราลงมือได้อย่างไรนับตั้งแต่เข้ามาพวกมันก็เอาแต่ทวงค่าอาหารและค่าที่พักอีกทั้งยังบอกว่าเจ้าหลบหนีไปเสียอีกใครจะไปยอมเชื่อว่าคนมีคุณธรรมน้ำมิรเช่นเจ้าจะเป็นคนแบบนั้นไปได้ชายร่างยักษ์กล่าวพลางหันมาทางชายหนุ่มที่ได้แต่ยกยิ้มแหง้งเออพี่ชายนี่เป็นผลึกปราณพันผลึกไม่รู้ว่าพอหรือไม่เฟยเทียนหยิบเอาผลึกจากถุงจักรวาลส่งให้เสี่ยวเอิร์ทันทีหลังจากนึกได้ว่าก่อนออกจากโรงเตี้ยมมันยังมิทันได้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงในส่วนของไปเชิงฟู่อีกด้วย เพ,พียงพอเพียงพอแล้วหากท่านต้องการสิ่งใดอีกของให้รีบบอกแก่ข้าทันทีข้ายินดีรับใช้ในท่านสุดความสามารถเสี่ยวเอิ่นหนุ่มกล่าวด้วยท่าทางตื่นเต้นขณะที่คนอื่นๆคล้ายหายจากอาการบาดเจ็บจับจ้องมายังผลึกสีม่วงเข้มด้วยดวงตาเป็นประกายข้าต้องขอโทษที่กล่าวหาคุณชายได้โปรดให้ข้าได้ทําการคารวะเพื่อไถ่โทษด,ด้วยเถิดเท่าแก่ร่างอ้วนเดินมาด้านหน้าชายหนุ่มก่อนที่จะประสานมือออกด้วยท่าทางเก้เก้กังกัง เป็นค่าต่างหากที่ไปมามีได้บอกกล่าวทําให้พวกท่านต้องเข้าใจผิดเอาเป็นว่าค่าขอจ่ายเพิ่มอีกพันผลึกปราณเป็นค่ารักษาอาการบาดเจ็บบอให้แก่พวกท่านดีหรือไม่เฟยเทียนขยับมืออีกครั้งปรากฏแสงสีม่วงเรืองรองขณะที่ชายร่างอ้วนไม่รอช้ารีบคว้าจับผลึกปราณทั้งหมดเข้าถุงจักรวาลในทันทีอาการบาดเจ็บของเด็กเกเหล่านี้ข้าจะดูแลให้เองชายร่างอ้วนกล่าวขึ้นโดยมีได้สังเกตว่าสายตาหลายคู่กำลังจ้องมองมาทางมันด้วยความขุ่นเคือง ผลึกปราณพันผลึกแม้มีอาจกล่าวว่ามากมายสำหรับชายหนุ่มแต่สำหรับเสี e ่ยวเออที่มีรายได้ต่อเดือนเพียงร้อยผลึกนับว่ามีความสำคัญต่อพวกมันไม่น้อยการที่จู่ๆก,ก็โดนเท่าแก่ชุบมือเปิดไปต่อหน้าเช่นนี้ทำให้ต่างก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจเสียเท่าไรทว่ากลับไม่อาจที่จะทำสิ่งใดได้เท่าแก่ท่านได้ค่าอาหารและที่พักไปแล้วข้าคิดว่าพันผลึกปราณควรมอบให้กับเสี e ่ยวเออทั้งหลายที่ได้รับบาดเจ็บจะดีกว่าชายร่างยักษ์เอ่ยขึ้นที่เบื้องหลังของผู้เป็นเจ้าของโรงเตี๊ยม คุณชายเด็กๆเ,เหล่านี้ล้วนเป็นคนของข้าท่านไม่ต้องกังวลว่าชายอบอ้วนกล่าวไม่ทันจบพลันรู้สึกถึงแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาจนมันตัวสั่นง,งันงกหยาดเหงื่อพร่างพูพวกมันบาดเจ็บเพียงแผลทะลอกฟกช้ำคิดว่าข้าไม่รู้หรือว่าเพียงผลึกปาร,รานก้อนเดียวก็สามารถซื้อสมุนไพรรักษาอาการพวกมันได้การที่น้องเสียยอมใจ่ายให้ถึงขนาดนี้เป็นเพราะมนอต้องการขอโทษแทนพวกข้าต่างหากทว่าเจ้ากลับคิดชุบมือเปิบหรืออยากให้ข้าต้องทําให้เจ้าได้ใช้พันผลึกเพื่อรักษาตัวจริงๆ ชายผู้เป็นพี่ใหญ่แค้นเสียงเย็นชาจนเท่าแก่รีบคุกเข่าลงขอโทษขอโพยพี่ใหญ่พี่รองพวกท่านอย่าททำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยให้ไปแล้วก็แล้วกันเฟยเทียนกล่าวได้เพียงครึ่งกลับมียอดฝีมือจำนวนมากปรากฏกายห้อมลอมโรงเตี้ยมก่อนที่ผู้นำจะเดินเข้ามายังใช้ร่างอ้วนพลางประคองอีกฝ่ายให้ลุกขึ้นยืนพวกเจ้าไม่เห็นกฎหมายของอาณาจักรกล้วยไม้สีชาติอยู่ในสายตาหรืออย่างไรถึงได้กล้าลงมือกลางวันแสกแสกเช่นนี้ ชายอายุราวยี่ปีที่รับหน้าที่หัวหน้าหน่วยมาหมาดๆกล่าวด้วยท่าทางเคร่งครึมระหว่างที่มองไปทางเฟยเทียนและเหล่าคนจากตระกูลวิญญาณท่านนายกองรักเรื่องนี้เท่าแก่อ้วนกล่าวอึกอคิดบอกกล่าวอีกฝ่ายว่าทุกอย่างล้วนมีได้มีปัญหาทว่าคำที่ชายหนุ่มกล่าวออกกลับทําให้มันแข็งค้างจับพวกมันไปให้หมดข้ามีอาจให้ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกระทบกระเทือนถึงตําแหน่งของข้าได้ชายผู้นําออกคําสั่งลูกน้องในทันที ไม่เพียงแต่เท่าแก่ใหญ่จะกลายเป็นหน้าเวอร์แม้แต่เหล่าเสี่ยวเออที่จูจ่ๆก็จําได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าก่อความวุ่นวายคือสิทธิภายในของสํานักใหญ่ยางองอสํานักบโลหิตก็ให้รู้สึกสงสารในกองไฟแรงขึ้นมาในทันทีท่านในกองระเรื่องนี้เป็นเพียงการเข้าใจผิดเท่าแก่อ้วนพยายามเอ่ยขึ้นอีกครั้ง เท่าแก่อย่าได้กังวลไปเลยไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่อาจละเมิดกฎของอาณาจักรเราได้หากใครกล้าขัดขืนหนึ่งคนฆ่าก็จะลงโทษหนึ่งคนหากมีคนกล้าทำผิดร้อยคนฆ่าก็จะไม่ละเว้นแม้แต่คนเดียวชายวัยยีปีกล่าวออกพลางชักดาบข้างเอวออกมาท่าทางโอ้อวดอยู่ไม่น้อยเท่าแก่ในเมื่อไม่มีอะไรแล้วพวกข้าคงต้องขอตัวก่อนเฟยเทียนเห็นแววถึงความวุ่นวายจึงได้รีบชิงกล่าวทว่าไม่ทันที่ชายออบอ้วนจะพยักหน้าเห็นด้วยนายกองหนุ่มกลับหันปลายดาบมาทางมันหมายลงมือ คิดหนีอย่างนั้นหรืออาณาจักรกล้วยไมย้สีชาติมิใช่คิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปรีบสำนึกตนยอมตามข้ากลับไปรับผิดเสียดีๆชายหนุ่มเชิดหน้าเอ่ยคำก่อนที่จะหันไปทางลูกน้องพลางส่งสัญญาณให้เข้าจับกลุ่มทันทีที่เหล่าคนของทางการทะยานเข้าหาบุรุษทั้งเจ็ดเฟยเทียนได้แต่ทอดถอนใจอีกครั้งก่อนที่จะกระทึบเท้าลงจนพื้นแตกร้าวท่ามกลางวงล้อมคล้ายเวลาหยุดนิ่งชั่วครู่ฉับพลันก็เกิดเป็นพายุปร,รันกวาดออกโดยรอบจนชายหนุ่มจำนวนไม่น้อยต้องกระเด็นกระดอนออกไปพร้อมกับหยาดโลหิตไหลรินมมุปา บอกบางอาจเจ้ากล้าตอบโต้คนของทางการอย่างนั้นหรือในกองหนุ่มเอ่ยด้วยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือที่แม้พยายามจะประคองให้เป็นปกติแต่ก็ไม่อาจกระทำได้ขณะที่เท่าแก่ใหญ่และเหล่าเสี่ยวเออ่ร์ตังหยาดเหงื่อท่วมตัวไม่แพ้กันด้วยกังวลว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะทำให้พวกมันติดร่างแหไปด้วยอย่าให้ข้ารู้นะว่าใครไปแจ้งทางการ เท่าแก่ร่างอ้วนครุ่นคิดพลางกำมัดแน่นแม้อยากร้องให้แต่ก็ไร้น้ำตาใครเล่าจะไปคิดว่าจู่ๆในกองหนุ่มไฟแต่โง่เขลาผู้นี้จะปรากฏตัวจนทำให้เรื่องบานปลายจนกลายเป็นเช่นนี้ไปได้บทที่316เจ้าอ้วนเจ้าขี้โกงนีสายลมพัดเอื่อยไม่อาจระงับโทสะที่คุกรุ่นในกองหนุ่มมองผู้เหมิมเกรมกล้าทะยัดท้ายอำนาจของมันซึ่งหน้าด้วยดวงตาถะลึงโตอย่างไม่พอใจก่อนที่จะบีบป้ายหอยกสีแดงเพลิงตรงเอวขวาเต็มแรงจนแตกออก พลังวิญญาณมหาสารแผงม่องไปเป็นลำแสงเจิดจ้าขึ้นสู่ท้องฟ้าเกิดเป็นสัญ,ญลักษณ์ขอความช่วยเหลือเร่งด่วนประจำกองกำลังของอาณาจักรที่มักใช้ออกยามเผินหน้าศัตรูที่ถูกประเมินว่าสามารถก่อความเสียหายให้แก่อาณาจักรยอดฝีมีจากหลัก่ข้หลายสำนักที่มีพันธะกับทางการต่างตืงต่นตระหนกตกใจที่ได้เห็นสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวปรากฏต่างฝ่ายต่างเร่งรุดเดินทางมายังสถานที่เกิดเหตุบริเวณโรงเตรียมที่ใกล้กับทางเข้าอาณาจักรอย่างรวดเร็วดาวอยอถือว่าสถานการณ์ตอนนี้คือสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีอาจรอช้าได้อีกต่อไป เช่นเดียวกับหลิวชีที่กำลังตามหาเซี่ยถูร่วมกับสองพี่น้องสินและสองสาวงามได้กลายเป็นสีหน้าน่าเกลียดในทันทีไม่เพียงสิทธิ์ภายในของสำนักจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจูจ่ๆกลับมีเรื่องราวร้ายแรงเกิดขึ้นอีกหากไม่คอขาดบาดตายยังพอทำเนาทะว่าสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวกลับเป็นสัญ,ญลักษณ์พิเศษเสียอย่างนั้นด้วยพันธผูกพันธ์ของสำนักต่างๆที่มีต่ออาณาจักรหากมันยังคงชักช้าเกรงว่าอาจส่งผลร้ายมากกว่าผลดี พวกเจ้ารอข้าที่นี่หากสามวันข้ายังไม่กลับมาให้พวกเจ้าเร่งกลับสำนักทันทีหรือชีออกคำสั่งด้วยท่าทางตังวลอย่างเห็นได้ชัดเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือขอรับซินไวเอ๋อถามด้วยความสงสัยมันสังเกตได้ว่าสีหน้าของผู้นำหวังก็ม่ได้สู้ดีเฉกเช่นผู้ชราข้าก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นแต่จากสัญญ,ญาณขอความช่วยเหลือดูแล้วคงไม่ใช่เรื่องมงคลเป็นแน่รองเจ้าสำนักกล่าวพลางยิ้มเฟื่อนให้กับชายหนุ่มท่านลุงให้ข้าได้ไปกับท่าน หวังจือเชียนเอ่ยด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาท่าทางเคร่งเครียดในฐานะที่เจ้าเป็นผู้นำสาขาข้าขอสั่งให้เจ้าดูแลเด็กๆเหล่านี้ให้ดีและพากลับสำนักอย่างปลอดภัยตอแต่ว่าไม่มีแต่ทั้งนั้นเจ้ากล้าขัดคำสั่งรองเจ้าสำนักอย่างนั้นหรือหากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้ฝึกตนนอกรีดเข้ามาเกี่ยวข้องเกรงว่าคงไม่ง่ายที่พวกเจ้าจะรับมือชายชรากล่าวด้วยน้ำเสียงดุดันผิดแผกแตกต่างจากรูปลักษณ์ของมันที่คล้ายกับท่านปู่ผู้ใจดีไม่น้อย จื่อเชี่ยนน้อมรับคำสั่งหญิงงามได้แต่กัดฟันตอบกลับดวงตาทั้งสองเอิอคลอไว้ด้วยหยดน้ำจิตใจของนางเป็นห่วงผู้มีพระคุณดุจบิดาผู้นี้อย่างเหลือล้นท่านลุงได้โปรดรักษาตัวท่านรองเจ้าสำนักโปรดรักษาตัวหลังจากพยักหน้าให้กับรุ่นหลังหลิวชีได้โยนดอกบัวขนาดใหญ่ออกก่อนที่จะใช้พลังวิญญาณขับเคลื่อนไปยังทิศทางที่สัญญ,ญาณปรากฏอย่างรวดเร็ว ทางด้านบุรุษชุดดำทั้งหกทันทีที่เห็นสัญ,ญลักษณ์บนท้องฟ้าสีหน้าพลันแปรเปลี่ยนสายตาที่จ้องมองกันล้วนสับสนุงด้วยรู้ถึงความหมายของสัญญาณขอความช่วยเหลือในแต่ละระดับเป็นอย่างดีต่างฝ่ายต่างคิดไม่ถึงว่าการประทะก,กับพวกมันเพียงแค่นี้ในกองหนุ่มผู้โอ้อากลับใช้สัญญาณระดับสูงเสียได้น้องเสียพวกเราเกิดปัญหาแล้วชายร่างยักษ์เอ่ยขึ้นด้วยความตึงเครียดคิ้วทั้งสองขมวดมุ่นจนแทบผูกกันเป็นปมพี่รองท่านหมายความว่ายอย่างไรเฟยเทียนกล่าวถามด้วยความสงสยัย เจ้าเจ้าไม่รู้อย่างนั้นหรือข้าไม่รู้จริงๆเฟยเทียนตอบกลับด้วยสีหน้าเรียบเฉยส่งให้อีกฝ่ายยิ่งกลายเป็นตกใจเจ้าเป็นสิทธิ์ายในของสำนักบโรหิตเหตุได้ถึงไม่รู้ถึงระดับของสัญญาณขอความช่วยเหลือชายร่างยักษ์อดไม่ได้ที่จะอึ้งงนัน ข้ารู้ว่าสัญญาณเมื่อครูต้องเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลืออย่างแน่นอนแต่ข้าไม่เข้าใจว่าพวกท่านกังวลเรื่องใดมิใช่พวกท่านล้วนมีการบ่มเพาะระดับวิบัติเทวะหรอกหรือต่อให้เป็นคนของทางการมาอีกสิบหน่วยร้อยหน่วยก็คงมิใช่คู่มือของพวกท่านเจ้าเจ้าไม่รู้จริงๆครานี้ผู้เป็นพี่ใหญ่เอ่ยขึ้นบ้างรู้รู้อะไรกันแน่ข้าไม่เข้าใจสิ่งที่พวกท่านกล่าวนักชายหนุ่มเริ่มเอใจบางอย่างแต่ก็ยังคงสีหน้าเรียบเฉยเอาไว้ เจ้าเป็นสิทธิ์ายในจริงๆเหตุไดถึงไม่รู้กระทั่งระดับของสัญญาณขอความช่วยเหลือชายผู้มีอาวุโสลำดับสามกล่าวด้วยท่าทางตกใจคำพูดของมันมิต่างจากผู้เป็นพี่รองแม้แต่น้อยระดับสัญญาณขอความช่วยเหลือของทางการมิใช่มีแบบเดียวอย่างนั้นหรือเฟยเทียนกลายเป็นอึ้งงันในทันทีก่อนที่สีหน้าจะเปลี่ยนเป็นหน้าเกลียดอย่าบอกนะว่าสัญ,ญลักษณ์ของสัญญาณที่ปรากฏมิใช่สัญลักษณ์ทั่วไปชายหนุ่มกล่าวขึ้นอีกครา ถูกแล้วสัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่าพวกเราเป็นภัยต่อความมั่นคงของอาณาจักรอีกไม่นานคงมียอดฝีมือจํานวนมากปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนชายวัยกลางคนเอ่ยพลางทอดถอนใจออกมาเป็นไปได้อย่างไรแค่ปะทะกับคนของทางการกลุ่มเล็กๆเ,เ,เนี่ยนะเฟยเทียนกลายเป็นสงสัยอย่างถึงที่สุดข้าก็ไม่รู้ว่าเจ้านายกองเงาได้สัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือระดับนี้มาได้อย่างไรแต่มันก็ใช้ออกมาแล้วตอนนี้เท่ากับว่าเราเป็นศัตรูของทั้งอาณาจักรกล้วยไม้สี่ชาติแล้วละ่ะ ชายร่างยักษ์กล่าวตอบน้องเซียเจ้ายังมีโอกาสรีบแสดงตนว่าเป็นสิทธิ์ายในของสำนักบโรหิตบางทีพวกมันอาจจะละเว้นเจ้าไว้สักคนผู้เป็นที่ใหญ่เอ่ยขึ้นอีกคราและแล้วพวกท่านเล่าคงไม่พ้นโทษตายสัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏไม่เพียงส่งสัญญ,ญาณออกเท่านั้นเจ้าลองสังเกตให้ดีว่าวิญ,ญญาณของเจ้าก็ถูกประทับเอาไว้แล้วไม่ว่าจะหลบหนีอย่างไรก็คงไม่อาจรอด สิ้นคำของชายวัยกลางคนฟยเทียนพานสำรวจร่างกายอย่างรวดเร็วพริบตาก็พบกับสัญ,ญลักษณ์ประหลาดบางอย่างที่กอบกุมวิญญาณของมันเอาไว้อย่างแท้จริงส่งให้อดที่จะประหลาดใจขึ้นมาไม่ได้มันไม่ทันสังเกตแม้แต่น้อยว่าสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายและวิญญาณของมันได้อย่างไรใช่แล้วน้องเสียขอบใจเจ้ามากที่ก่อนหน้านี้มีใจที่จะช่วยปลดปล่อยพวกเราให้เป็นอิสระจากตระกูลวิญญาณนับแต่นี้พวกเราคงไม่ได้เจอกันอีกข้าขออวยพรให้เจ้าโชคดีออก ข้าลืมบอกไปว่านายน้อยของพวกเราแม้จะเย่อหยิ่งถือดีแต่ก็ไม่ไร้ประโยชน์มากนะมันเป็นบุตรที่ผู้นำตระกูลรักมากที่สุดหากเจ้ามีลู่ทางก็สามารถที่จะขูดรีดจากพวกมันได้ชายผู้ที่เคยเกือบตายมาแล้วครั้งหนึ่งตกบ,บาชายหนุ่มน้องเสี้ยแม้ข้ากับเจ้าจะมีได้สนิทสนมเหมือนพี่ใหญ่พี่รองและพี่สามแต่อย่างไรข้าก็ขอให้เจ้ามีความสุขสมหวังกับน้องเล็กนางกำลังหลบซ่อนรอคอยเจ้าอยู่ที่หมู่บ้านทางตะวันออกเจ้าเดินทางเพียงหนึ่งช่วย,ยามก็จะพบเชอได้ไม่ยาก ชายตุ้งติ้งกล่าวพลางยกยิ้มออกมาพวกท่านกล่าวเรื่องใดกันใครบอกว่าข้าจะหนีไปโดยทิ้งพวกท่านไว้ที่นี่เฟยเทียนแค่นเสียงเย็นชาสายตามองไปยังชายชุดดำทั้งหกอย่างแน่วแน่จริงจังเจ้าเจ้าไม่ได้ฟังที่ข้ากล่าวหรืออย่างไรตอนนี้พวกเราโดนประทับตราวไว้แล้วถึงแม่หลบหนีก็จะโดนยอดฝีมือของอาณาจักรไล่ล่า,ลาแต่สถานะของเจ้านั้นต่างกันเจ้าสามารถบอกกล่าวอาวุโสของสำนักให้แก้ต่างได้ว่าเรื่องราวของเจ้าเป็นการเข้าใจผิดชายร่างยักษ์กล่าวออกด้วยน้ำเสียงร้อนรน หากจะหนีก็หนีด้วยกันหากพวกท่านคิดสู้ข้าก็จะสู้ด้วยแม้ก่อนหน้านี้จะเริ่มต้นจากความเป็นศัตรูแต่สุดท้ายพวกท่านก็คือสหายของข้าหากข้าทอดทิ้งสหายมิใช่กลายเป็นว่าข้าแล้งน้ำใจหรอกหรือคำพูดของเฟยเทียนทําให้ชายทั้งหกชะงักครางในทันทีสายตาจ้องมองชายหนุ่มด้วยความซึ้งใจข้าต้องขอบใจเจ้ามากที่ทําให้พวกเราได้พบกับมิตรภาพที่ดีในวาระสุดท้ายแค่นี้ก็เพียงพอสําหรับพวกเราแล้วเจ้าไปเถิดข้าต้องฝากฝังเจ้าดูแลน้องเล็กด้วยอย่าให้นางถูกประกูลวิญญ,ญ,ญาณจับได้ ชายร่างยักษ์ยกยิ้มอบอุ่นให้กับชายหนุ่มก่อนที่จะเร่งเร้าพลังออกมาฝากฝังอะไรข้าไม่รับปากหากไม่อยากให้นางถูกจับได้พวกท่านก็ต้องปกป้องนางด้วยตัวเองเฟยเทียนกล่าวอย่างเร่งรีบก่อนที่เบื้องหลังจะปรากฏเทพมาโลหิตสามเสียนหกรขึ้นเช่นกันเสียงคำรามตวาดก้องสองมือคว้าจับหอกขนาดใหญ่ที่พุ่งเข้ามาก่อนจะหักเป็นสองท่อนพริบตาเบื้องหน้าของบุรุษทั้งเจ็ดพลันปรากฏยอดฝีมือกว่าสิบคนสูงต่ำเรียงรายพลังที่พวกมันปลดปล่อยออกมาส่งให้อักษรพันพวนอ,อยู่ไม่น้อย ไม่เร็วๆอายุเพียงแค่นี้กลับจับการเคลื่อนไหวของข้าได้ชายชราย,ยกยิ้มมุมปากสองมือคว่ำหลังกล่าวด้วยท่าทางหยามเหยียดอวุโสจูท่านโมกล่าวอันใดกับตัวชั่วช้าพวกนี้ไม่รีบจัดการชายร่างอ้วนท่าทางอัดแน่นไปด้วยพละกกาลังกล่าวออกพลางตรวจสอบแผ่นหยกที่ฝ่ามือเป็นพวกมันไม่ผิดแน่แต่คิดไม่ถึงว่าเพียงวิบัติเทวะจะทําให้ถึงกับต้องใช้ออกด้วยสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือระดับสูงบางทีอาจจะมีพวกมันหลบซ่อนอยู่ก็เป็นได้พวกท่านอย่าได้ประมาท ชายวัยกลางคนท่าทางคล้ายบัณฑิตทําการวิเคราะห์กล่าวเตือนพลางลูกคราวอย่างช้าช้าที่บัณฑิตเหวนกล่าวก็มีเหตุผลพวกเจ้าเอาแต่ใช้กําลังไม่คิดตรตรองเสียก่อนไม่เห็นหรือว่าลักษณะพลังที่พวกมันใช้แปลกประหลาดพิกลคงไม่ใช่คนของสํานักแห่งอาณาจักรกล้วยไม้สีชาติเป็นแน่ชายตัวเตี้ยล่ากล่าวสำทับอีกฝ่ายสายตายังคงจับจ้องที่เทพมันท่าทางหน้าหวาดกลัวอยู่ตลอดผู้เยาหยงจีคารวะอาวุโสทั้งสิบ นายกองหนุ่มประสานมือออกเรียกร้องความสนใจจนยอดฝีมือผู้มาใหม่ต่างหันมามองหยงจีเจ้าคือนายน้อยคนเล็กจากตระกูลเพิงอย่างนั้นหรือชายชราอาวุโสสายตาแวบออกดังผู้อย่างรู้ขอรับบิดาของผู้เยาวคือแม่ทัพเพิงแห่งอาณาจักรกล้วยไมยสีชาติอืมไม่เลวๆวอายุยังน้อยแต่กลับได้เป็นถึงนายกองเป็นเจ้าที่ใช้สัญญ,ญาณขอความช่วยเหลือนั่นใช่หรือไม่ ขอรับอาวุโสทั้งเจ็ดคนท่าทางไม่น่าไว้ใจทั้งยังทำร้ายคนของทางการเรานอกจากนี้เคล็ดวิชาที่ใช้ยังแปลกประหลาดราวกับเป็นไส้สึกจากอาณาจักรของศัตรูด้วยข้าได้สามารถจึงจำเป็นที่จะต้องรบกวนอาวุโสขอพวกท่านอย่าได้ถือสาชายหนุ่มกล่าวด้วยท่าทางนอบน้อมผิดแปลกไปจากเดิมทั้งวาจายังจงใจกล่าวโทษอย่างชัดเจนเจ้าหนูนี่ไม่เลวคิดเหมือนข้าไม่มีผิดชายตัวเตี้ยล่ำพยักหน้าด้วยความรู้สึกชื่นชม แม่ทัเพเผิงเชี่ยวชาญบุญบุญบูบุตรชายจะธรรมดาได้อย่างไรในเมื่อพวกเรามาแล้วก็ขออย่าได้เป็นกังวลเรื่องทางนี้ให้สำนักเบญจมาศขาวของเราจัดการเองบัณฑิตไวกลางคนกล่าวแทรกขึ้นมาบัณฑิตเวียนเห็นว่าเป็นงานง่ายเลยคิดรวบรัดความดีความ,วามชอบไว้ฝ่ายเดียวอย่างนั้นหรือเสียงทรงอำนาจดังขึ้นพริบตาพลันปรากฏยอดฝีมืออีกสองคนท่าทางองอาจทรงพลังคิดว่าใครที่แท้ก็พวกบ้าพลังนี้เองชายร่างเตี้ยแค้นเสียงดูถูกออกมา จูนานเจ้ากล้าดูถูกพวกข้าบุรุษผู้มาใหม่ตวัดออกด้วยเสียงดังก้องกระจายออกทั่วทิศจนคนจํานวนไม่น้อยต้องรีบอุดหูพอได้แล้วสิ้นเสียงของผู้ชาราพริบตาเสียงลมปราณที่มีอนุภาพทําลายล้างพันสลายหายไปทันทีอาวุโสจูท่านพวกเรามารวมกันเพราะมีภารกิจอย่าได้ทะเลาะกันเองให้ขายขี้หน้าชายชาราจูหลังกล่าวเตือนทุกฝ่าย อาวุโสจูกล่าวได้ถูกต้องในเมื่อพวกท่านมาแล้วก็ถือว่าภารกิจครานี้คงต้องร่วมมือกันข้าจะรับหน้าที่ตรวจสอบโดยรอบเองบัณฑิตไวกลางคนกล่าวเสริมผู้ชราไม่จำเป็นก่อนที่ข้าจะปรากฏตัวได้สำรวจบริเวณพันลีโดยรอบศัตรูไม่มีกำลังเสริมอย่างแน่นอนบุรุษผู้มาใหม่กล่าวขึ้นทันทีก็พอมีหัวคิดอยู่บ้างข้าก็เข้าใจว่าพวกเจ้าชอบใช้แต่กำลังมาโดยตลอดจูหนานยังคงดูถูกอีกฝ่ายจูหนานเงียบ ชายชรากล่าวดูบุรุษเตี้ยล่ำด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำจนสีหน้าของมันหมองลงถ้าเช่นนั้นงานนี้ก็มีได้ยากเอาเป็นว่าหากใครจัดการพวกมันได้ก่อนก็ถือเป็นความชอบของคนนั้นก็แล้วกันชายตัวกลมกล่าวก่อนที่จะทะยานออกอย่างรวดเร็วเจ้าอ้วนเจ้าขี้โกงนี่จูนนันกล่าวออกพลางเร่งเร้าพลังของตนทะยานเข้าใส่กลุ่มของศัตรูเชกเช่นเดียวกันบทที่สาม้อยสิบเจ็ดคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะใจกล้าเช่นนี้น้องเสียเจ้าถอยไปก่อน ชายร่างยักษ์กล่าวพลางดึงชายหนุ่มไว้เบื้องหลังจากนั้นใช้ออกด้วยพละงกำลังสองมือผลักปะทะกับชายร่างกลมที่กลิ้งเข้าใส่จนมันสะท้อนกลับไปก่อนจะหยุดลงพลังกายเนื้อไม่เลวชายร่างอวนหัวออกจากนั้นจึงหมุนตัวราวลูกก่างพุ่งเข้าใส่ชายร่างยักษ์อีกคราน้องรองลูกข่างมนุษย์ร้อยเปลี่ยนผันแปรเจ้าระวังให้ดีชายผู้มีอาวุโสกล่าวเตือนบุรุษชุดดำผู้เป็นน้องชายท่าทางกังวล อย่ามัวแต่สนใจทางอื่นจูนานแค่นเสียงครานหนึ่งก่อนที่จะพุ่งจากพื้นเข้าใส่ชายวัยกลางคนอย่างรวดเร็วเซียนพิภพ,พจูนานได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วเฉียนอูโจกล่าวพลางแต่เท้าทยานขึ้นสู่ด้านบนเพื่อหลบเลี่ยงมีดสั้นที่พุ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วก่อนที่จะพลิกตัวผสานมือใช้รูปแบบพลังวิญ,ญญาณสร้างเป็นกรอบป้องกันพวกเจ้าก็ไปได้แล้วชายชาราจูหลังกล่าวออกคำสั่งให้กับคนอื่นๆทางฝ่ายของตนทันที ขอรับอาวุโสจูบันดิตหวนกล่าวพลาวพลางสะบัดผู้กันเหล็กวาดเป็นสัญ,ญลักษณ์ขณะที่บุรุษคนอื่นๆทะยานออกความเร็วของพวกมันยิ่งมายิ่งเพิ่มขึ้นพริบตาก็ปรากฏรายล้อมกลุ่มชุดดำและเฟยเทียนก่อนที่จะฟาดฟันอาวุธเข้าใส่ในทันทีน้องเสียเจ้าถอยไปก่อนชายผู้มีลำดับสามพยักหน้าให้พี่น้องของมันสองมือผสานเร่งเร้าพลังวิญญ,ญาณพริบตาตะข่ายสวรรค์พลันปรากฏครอบคลุมป้องกันจากล่างขึ้นบนจนทั่วสี่ทิศแปดทางใช้อย่างนี้ก็ได้หรือ ไฟเทียนพึนพมพำแผ่วเบาสายตาจับจ้องวิธีการใช้พลังวิญญาณของเหล่าบุรุษผู้ถูกฝึกฝนมาอย่างดีตาข่ายสวรรค์ที่แท้พวกเจ้าก็มาจากตระกูลวิญญาณบัณฑิตเหวนยกยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะสะบัดผู้กันอีกครั้งเผยให้เห็นสัญ,ญลักษณ์แยกออกปรากฏขึ้นมาทันทีที่สัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวพุ่งเข้าใส่ตาข่ายสวรรค์พลันฉีขาดอย่างง่ายดายราวกับเศษผ้าที่ขาดวินส่งผลให้ชายชุดดำทั้งสี่หน้าซีดเผือกก่อนที่จะกระอักเลือดออกมา ก็แค่รูปแบบกระจกกระจกเพียงมองให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการเชื่อมต่อพลังวิญญาณการจะทำลายก็ง่ายเพียงพลิกฝ่ามือบัณฑิตเหวนกล่าวด้วยท่าทางของผู้คงแก่เรียนคิดไม่ถึงว่าจะได้พบกับผู้อย่างรู้เหวินเจิงในที่แห่งนี้เฉียนอูโจกล่าวพลางปรากฏตัวใกล้กับบุรุษช,ชุดดำทั้งสี่ก่อนที่จะผสานมือใช้ออกด้วยรูปแบบพลังวิญ,ญญาณผลักดันอักษรดังกล่าวออกไปมิกล้ากล้าชื่อเสียงก็เป็นเพียงเมฆาที่เลื่อนลอยเท่านั้นเหวินเจิงสายศรีรษะเล็กน้อย พี่ใหญ่จะทำอย่างไรดีชายร่างยักษ์ท่าทางเหนื่อล้าเข้ารวมตัวกับบุรุษชุดดำคนอื่นๆก่อนที่จะกล่าวออกมาคิดไม่ถึงว่าเหล่าอาวุโสจากสํานักเบนขมาทขาวจะมาด้วยตนเองเช่นนี้เห็นทีพวกเราคงยากที่จะมีชีวิตรอดเฉียนอูโจกล่าวด้วยท่าทางหนักใจพี่ใหญ่พี่รองพวกท่านเชื่อใจข้าหรือไม่เฟยเทียนที่เงียบงันเฝ้าดูเหตุการณ์เอ่ยขึ้นในทันที น้องเสี้ยเจ้าหมายถึงอะไรการที่พวกเราร่วมต่อสู้กันอยู่ตอนนี้ยังเรียกว่าไม่เชื่อใจอีกหรือชายร่างยักษ์ตอบกลับด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาดีถ้าเช่นนั้นให้ข้าได้ประทับตราลงวิญญาณของพวกท่านเพื่อเสริมพลังจากนั้นเมื่อพวกเราหนีได้ข้าค่อยปลดออกทีหลังตกลงเริ่มที่ข้าก็แล้วกันชายร่างยักษ์เอ่อยขึ้นอย่างไม่ลังเลตอนนี้ข้าก็มีอยู่สองตราประทับหากเพิ่มอีกสักหนึ่งจะเป็นไรชายผู้มีลำดับสามพยักหน้าเห็นด้วยเช่นนั้นข้าก็เอาด้วย บุรุษชุดดำคนอื่นๆกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นลงมือเถิดน้องเสียบางทีนี้อาจเป็นวิธีสุดท้ายที่จะทำให้พวกเราฝ่าออกไปได้เฉียนอูโจเอ่อยขึ้นกับชายหนุ่มตกลงเช่นนั้นพวกท่านถ่วงเวลาไว้ก่อนข้าขอเตรียมการสักครู่สิ้นคำของชายหนุ่มบุรุษไวกลางคนและคนอื่นต่างมองนั่งหน้าก,กันก่อนที่จะผสานมือใช้ออกด้วยพลังวิญญ,ญาณรูปแบบตาข่ายสวรรค์อีกครั้งครอบคลุมพวกมันแทบทั้งสิ้น ไม่รู้จักจำบัณฑิตหวนสายหน้าเอื้อมราาพลางสะบัดผู้กันอีกคราเผยให้เห็นอักษรแยกออกที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมทันทีที่อักษรเข้าประทะตำแหน่งรอยต่อตาข่ายสวรรค์พันฉกขาดชายร่างยักษ์พยักหน้าให้กับผู้เป็นพี่ใหญ่ก่อนที่จะทะยานขึ้นด้านบนเร่งเร้าพลังวิญ,ญญาณสุดกำลังแผ่พุ่งเสริมสร้างจนตาข่ายสวรรค์กลับมาสมบูรณ์พวกเจ้าจะมีพลังวิญญ,ญาณกันเพียงพอที่จะหลบซ่อนได้สักเท่าไหร่บัณฑิตเวนยกยิ้มยามเหยียดก่อนที่จะสะบัดผู้กันออกอย่างต่อเนื่อง บุรุษชุดดำแต่ละคนทยอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเสริมสร้างตาข่ายสวรรค์นจนผ่านไปกว่าครึ่งชั่วยามขณะที่ยอดฝีมือด้านนอกยิ่งมายิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนน่าตกใจบัณฑิตเหวนเจ้าเอาแต่เล่นอยู่นั่นแหละให้พวกเราลงมือพร้อมกันมีหรือตาข่ายสวรรค์จะทานทนได้ชายอ้วนกลมกล่าวด้วยท่าทางเบื่อหน่ายหลังจากเฝ้าดูอีกฝ่ายมานานนมอาวุโสจูให้พวกเราได้ลงมือเถิดชายผู้มาจากสำนักอื่นๆกล่าวขึ้นพร้อมกัน รอไปก่อนอีกไม่นานบัณฑิตเวินก็คงทำลายตาข่ายสวรรค์ได้สำเร็จถึงตอนนั้นพวกเจ้าต้องการลงมืออย่างไรก็แล้วแต่พวกเจ้าเลยชายชราเอ่อยขึ้นด้วยน้ำเสียงรับเรียบพลางมองเหล่าลูกไก่ที่อยู่ในกำมือด้วยรอยยิ้มอาวุโสจูความดีความชอบครานี้ข้าขอยกให้แก่พวกท่านข้าจะรายงานแก่ท่านพ่อด้วยตนเองว่าสำนักเบนจมาขาวมีบทบาทสำคัญในการปราบปรามศัตรูผู้รุกรานครานี้เช่นไรเผงหยงจีกล่าวออกท่าทางนอบน้อม ห้าห้ในกองเผงวิเคราะห์เหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วทําให้อาณาจักรมีได้รับความเสียหายความดีความชอบครานี้ก็ต้องเป็นของท่านเช่นกันชายชารากล่าวตอบอีกฝ่ายคิดไม่ถึงว่าพวกตระกูลวิญญ,ญาณจะเหิมเกริมเข้ามาก่อเรื่องในอาณาจักรของเราเจ้าหนุ่มที่อยู่กับยอดฝีมือชุดดาคงเป็นนายน้อยของพวกมันเป็นแน่จูนานเอ่ยขึ้นด้วยท่าทางสนอกสนใจเจ้ากิดจะจับตัวมันมาอย่างนั้นหรือชายชารายกยิ้มเล็กน้อย เป็นครั้งแรกที่ท่านคิดตรงก,กันกับข้าชายเตี้ยล่ำกล่าวกับผู้เป็นพี่ใหญ่ของมันขณะที่อีกฝ่ายพยักหน้าในทันทีได้เวลาแล้วพวกเจ้าเตรียมตัวบัณฑิตเหวนเอ่ยเสียงดังก่อนที่จะวาดออกด้วยอักษรขนาดยักษ์อกคราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าระยะเวลาที่ผ่านมาก็ทำให้มันสูญเสียพลังจนอ่อนล้าอยู่เช่นกันยอดฝีมือกว่า50คนต่างฝ่ายต่างกระชับอาวุธในมือแน่นเฝ้ารอให้ตาข่ายสวรรค์พังทลายแยกออก สิ้นเสียงที่เหนือละบัณฑิตเหวนพันสุดตัวพร้อมๆกับตาข่ายสวรรค์ที่พังลงยอดฝีมือจำนวนมากต่างพุ่งทะยานเข้าใส่กลุ่มคนทั้งเจ็ดผู้เป็นศัตรูของอาณาจักรอย่างรวดเร็วทว่าต่างฝ่ายต่างไปได้เพียงครึ่งทางพันหน้าซีดเผือดเมื่อจู่ๆกลับมีแรงกดดันกระจายออกมาพร้อมๆกับภาพที่น่าตื่นตะลึงเบื้องหลังของเฟยเทียนปรากฏไว้ด้วยร่างจำแรงเทพมาโลหิตสามเสียนหกรบนหน้าผากเผยให้เห็นสัญลักษณ์จักรพรรดิทรงอำนาจพร้อมกับบุรุษทั้งหกที่รายล้อมเสื้อผ้ากระพือพัดพริ้วไหว ทันทีที่พวกมันลืมตาพลังยิ่งมายิ่งกดดันสัญ,ญลักษณ์กลางหน้าผากยิ่งนานยิ่งเด่นชัดในที่สุดก็สามารถอ่านได้เป็นคำว่าจักรพัิเฉกเช่นเดียวกับที่ปรากฏกลางหน้าผากของชายหนุ่มผู้อยู่ตรงกลางอย่าได้สังหารเฟยเทียนเอ่ยเสียงแผ่วเบาวทว่าผู้อื่นกลับได้ยินเข้าสองหูอย่างชัดเจนแม้ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคิดทำสิ่งใดแต่พลังที่ปรากฏแทบทำให้พวกมันอยากกลับสำนักเสียบัดดล บุรุษชุดดำพยักหน้าตอบรับอย่างว่าง่ายหลังจากเตะเท้าต่างกระจายออกสี่ทิศแปดทางดังพูดพลายเพียงไม่ถึงสิบห้าลมหายใจห้าสิบยอดฝีมือที่เข้าเสริมทับต่างหมดสติสุดตัวลงกับพื้นอย่างรวดเร็วตราประทับแห่งจัก,กรพรรดิเป็นไปได้อย่างไรชายชาราจูหลังขมวดคิ้วแน่นเช่นเดียวกับบัณฑิตเหวินที่กลายเป็นปากอาตาค้างด้วยความตกใจแม้จะได้ชื่อว่าผู้อย่างรู้แต่แต่การศึกศษาสึกค้นคว้ามาทั้งชีวิตมันกลับไม่เข้าใจรูปแบบที่อีกฝ่ายใช้ออกแม้แต่น้อย เห็นทีข้าคงต้องลงมือด้วยตนเองจูหลังทอดถอนใจอีกครั้งก่อนที่จะเร่งร้าพลังระดับสองจัก,กรพรรดิเทวออกมาแม้ทั้งหกคนจะยกระดับก้าข้ามพลังหลังจากได้รับการส่งเสริมจากชายหนุ่มกระทั่งสามารถเอาชนะยอดฝีมือกว่า50คนได้เพียงพริปตาทว่าก็ยังไม่อาจเป็นคู่มือของจูหลังอยู่ดีเพียงอีกฝ่ายขยับตัวบุรุษช,ชุดดำทั้งหกต่างกระเด็นออกคนละทิศละทางจนในที่สุดผู้ชาราก็เข้าถึงตัวชายหนุ่มอย่างง่ายดายไปกับข้าเดี๋ยวนี้ ชายชรา,าเอ่ยขึ้นขณะที่สองมือขยับออกหมายคว้าจับอีกฝ่ายไซหัวไปเฟยเทียนแค่นเสียงเย็นชาเทพมาโลหิตบกมือเป็นพลังเข้ากวาดผู้ชรา,าจนมันต้องเตะเท้าลงก่อนที่จะถอยออกอย่างรวดเร็วยอมไปกับข้าดีๆอย่าบังคับให้ข้าต้องสังหารเจ้าชายชรา,ากล่าวข่มขู่ขนาดเข้าใกล้ข้ายังทำไม่ได้ไม่ปากดีไปหน่อยหรือเฟยเทียนเอ่ยอย่างไม่แยแสสนใจเจ้าดีถ้าเช่นนั้นก็ตายไปซะ ชายชาราเร่งร้าพลังรุนแรงมือขวาสะบัดออกปรากฏหอกแหลมคมอันหนึ่งวาดเข้าใส่ชายหนุ่มเฟยเทียนหน้าซีดลงเล็กน้อยที่สัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่น่าหวาดกลัวเมื่อครู่หักมิใช่ช่วงชุชลมุนและอีกฝ่ายยังคงระมัดระวังตัวมันคงไม่สามารถโตกลับได้โดยง่ายทว่าครานี้กลับต่างกันด้วยผู้ชารามิจิตคิดสังหารเต็มที่ต่อให้ใช้ทุกอย่างที่มีแม้จะพอถูถ่ายไปได้แต่ไม่ไวคงต้องบาดเจ็บสาหัสเป็นแน่ ใครกล้าทำร้ายสิทธิของข้าเสียงทรงพลังดังขึ้นก่อนที่เงาดำจะปกคลุมทั่วพื้นที่ทันทีที่ปลายหอกพุ่งเข้าใส่ชายหนุ่มพลันปรากฏชายชาราอีกคนเข้าขวางสองมือประกบเข้าปลายหอกก่อนจะเหวี่ยงอีกฝ่ายกระเด็นออกราวกับมิเคยมีสิ่งใดเกิดขึ้นอาวุโสหลิวเป็นท่านไฟเทียนกล่าวทักทายก่อนที่จะยิ้มออกมาเจ้าหนูเจ้าไปทำอย่างไรถึงถูกประทับตราศัตรูของอาณาจักรเสียได้ชายชารากล่าวพลางส่งป้ายหยกให้ชายหนุ่มได้ดูเรื่องนี้เอาไว้ค่อยคุยไม่ดีกว่าหรือ เฟยเทียนยกยิ้มแห้งก่อนที่จะชี้ไปยังชายชราที่ค่อยๆลุกขึ้นพร้อมกับหอกของตนจู้หลังคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะใจกล้าเช่นนี้เจ้าอยากให้สำนักเบนจะมาดขาวเป็นศัตรูกับสำนักบโรหิตหรืออย่างไรหลิวชี้กล่าวด้วยเสียงดังก้องจนแต่ละฝ่ายต่างมองหน้ากันเลิกลากอาวุโสหลิวท่านกล่าวอะไรสำนักเบนจะมาดขาวจะเป็นศัตรูกับสำนักของท่านได้อย่างไร จู่หลังเงือแตกทักต่อสู้กันมาตั้งนานมันเพิ่งจะสังเหตเห็นว่าข้างเอวของชายหนุ่มแขวนไว้ด้วยป้ายประจำตัวสิทธิสำนักบวโลหิตก่อนที่จะหันไปทางนายกองหนุ่มที่หลบอยู่หลังเสาของโรงเตี๊ยมด้วยร่างกายที่สั่นเทาลงมือกับสิทธิภายในของข้าย,ยังกล้าที่จะปฏิเสธอีกอย่างนั้นหรือชายชาราใช้น้ำเสียงข่มขู่สอสิทธิภายในสำนักบวโลหิตบัณฑิตเหวินที่เพิ่งฟื้นตัวสุดลงอีกครั้งด้วยท่าทางหวาดกลัวหากจะนับไปแล้วเป็นมันที่ลงมือมากที่สุดด้วยซ้ำ อาวุโสหลิวปะเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วพวกเรามาที่นี่เพราะได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือระดับสูงและเห็นว่าชายผู้นี้ถูกประทับตราเอาไว้จึงได้ลงมือจูหลังกล่าอธิบายขณะที่ชายชุดดำเข้ารวมตัวกับชายหนุ่มในทันทีพี่ใหญ่พี่รองทุกท่านนี้คือวุโสหลิวชี้รองเจ้าสำนักบโลหิตเฟยเทียนแนะนำให้บุรุษช,ชุดดำทั้งหได้รู้จักอาวุโสของตนคาระวะอาวุโสหลิวเฉียนอูโจโลและคนอื่นๆประสานมือออกพร้อมกัน ลืมเจ้าหนูเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลิวชี่ถามขึ้นทันทีที่สังเกตได้ว่าทั้งหกคนก็ถูกประทับตราศัตรูของอาณาจักรไว้เช่นเดียวกันคือว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ไฟเทียนกล่าวเล่าเรื่องราวให้อีกฝ่ายได้ฟังจนสุดท้ายผู้ชาราถึงกับท้อถอนใจอย่างช่วยไม่ได้ไปตามเท่าแก่มาเดี๋ยวนี้ข้าจะสืบสวนความจริงชายชารากล่าวกับยอดฝีมือคนหนึ่งที่ยังคงมีสติพลางนั่งลงสอบถามสารทุกสุดดิบของชายหนุ่มในช่วงที่ผ่านมาบทที่318 เท่าแก่โรงเตียมและเหล่าเสี่ยวเอ่อร์ที่หลบซ่อนด้วยเกรงลุกหลงจากการประทะได้แต่แอบเฝ้ามองการต่อสู้อยู่ในที่ห่างไกลถูกนำตัวเข้าหารองเจ้าสำนักบโรหิตเพื่อสืบหาความจริงของเรื่องราวทั้งหมดคาระวะผู้อาวุโสเท่าแก่ร่างอ้วนกล่าวด้วยท่าทางหวาดกลัวเนื้อตัวสั่นเทายามเผชิญหน้ากับผู้ชราขณะที่เหล่าเสี่ยวเอ,อ่อต่างป้องป้องออกอย่างเก้ะเก้กงกลงชวนขบขันด้วยเป็นครั้งแรกที่พวกมันได้พบเชือบุคคลระดับสูงเชกเช่นหลิวชี้ พวกเจ้าจงบอกเล่าเรื่องราวมาอย่างละเอียดแท้จริงแล้วเกิดสิ่งใดขึ้นกันแน่ชายชรากล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบรักเรียนผู้อาวุโสขอข้าผิดไปแล้วข้าไม่รู้ว่าคุณชายท่านนี้เป็นสิทธิสํานักบโรหิตหาไม่แล้วข้าคงไม่กล้าบังอาจทวงค่าอาหารเช่นนี้เท่าแก่คุกเข่าร้องห่มร้องให้ออกมารออมาวกับน้ำป่าไหลหลากการกระทำของมันที่จูนูกลายเป็นศึกสนอกสนุสือ่อทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีอาการทําให้หลายฝ่ายงงงันกันอยู่ไม่น้อยหยอเป็นเจ้าติดค้างค่าอาหารจริงๆ ชายชราหันมาทางโซยเทียนขณะที่ชายร่างอ้วนรีบบกไม้บอกมือปฏิเสธไม่ใช่ไม่ใช่ทุกอย่างเป็นการเข้าใจผิดตอนแรกข้าคิดว่าคุณชายจะชักดาบไม่ยอมจ่ายค่าอาหารและที่พักแล้วหลบหนีไปทะว่าสุดท้ายคุณชายก็กลับมาพร้อมกับผลึกปราณเพื่อชำระทุกสิ่งอย่างระหว่างอารงเตียมของข้าและคุณชายล้วนไม่มีสิ่งใดติดค้างกันอีกเท่าแก่ออบอ้วนชูมืออุ้มที่อุ้มไว้ด้วยผลึกปราณจำนวนมากจนผู้คนรอบข้างอดที่จะตกตะลึงกับมูลค่าของมันไม่ได้ ในเมื่อได้รับค่าตอบแทนแล้วเหตุได้ยังต้องแจ้งทางการจนก่อให้เกิดความวุ่นวายตามมาด้วยเล่าผู้เป็นรองเจ้าสำนักกล่าวขึ้นอีกคราหาได้สนใจผลึกปราในมืออีกฝ่ายแม้แต่น้อยมอกมีได้ขอค่ามีได้เป็นผู้แจ้งทางการชายร่างอ้วนบกไม่บกเป็นพันวันก่อนที่จะหันไปมองลูกน้องทั้งหลายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยว่าอาจเป็นหนึ่งในพวกมันที่กระทําการโดยไม่บอกกล่าวพอพวกเราก็ไม่ได้แจ้งขอรับ เหล่าเสี่ยวเออพร้อมใจกันปฏิเสธออกมาอย่างพร้อมเพรียงจนต่างฝ่ายต่างเต็มไปด้วยความมุนงงสงสัยว่าเป็นใครกันแน่ที่ก่อเรื่องระหว่างการสอบสวนพูดคุยจนเป็นที่แน่ชัดว่าชายหนุ่มมิได้กระทำสิ่งเลวร้ายจนถึงขั้นต้องส่งสัญ,ญญาณขอความช่วยยอเหลือระดับสูงทุกถ้อยคำของพยานแต่ละคนทำให้ยอดฝีมือจากสำนักเบญจมาศขาวมีสีหน้าน่าเกลียดมากขึ้นเรื่อยๆไม่เพียงเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นการเข้าใจผิดพวกมันยังลงมือโดยไม่ไตส่สวนสอบถามหาความจริงกับอีกฝ่ายแม้แต่น้อย มหนำซ้ำยังยกย่องชายหนุ่มผู้ใช้สัญญาณขอความช่วยเหลือระดับสูงอย่างออกหน้าออกตาเสียอีกหากเรื่องราวเหล่านี้แพร่พลายออกไปพวกมันคงยากที่จะเชิดหน้าชูตาในยุทธภพได้เป็นแน่พึงยงจีจูนานกมัดแน่นด้วยความเดือดดาลหักแต่ยังไม่สามารถที่จะทำสิ่งใดได้อวุโสหลิวค่าจูหลางขอเป็นตัวแทนสำนักเบนจะมาดขาวกล่าวขอโทษที่ทำเรื่องหน้าอับอายขึ้นมาหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองสำนักเราจะยังคงเป็นเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เจ้าเกือบสังหารสิทธิ์ายในของสำนักบโรหิตเพียงแค่คำขอโทษที่กล่าวลอยๆจะเพียงพออย่างนั้นหรือชายชาราแค่เสียงเย็นชาถ้าอย่างนั้นข้าขณะที่จูหลางกำลังจะเรียกเอาสิ่งของมีค่าออกมาเพื่อเป็นของกำนันให้กับอีกฝ่ายสายลมพลันหมกระหน่ำพัดพาไอหมอกสีดำเข้าครอบคลุมพื้นที่จนเกิดเป็นเสียงร้องโหยหวนไปทั่วเกิดอะไรขึ้นชายชาราจากสำนักเบนจมาศขาวจ้องมองไปยังท้องฟ้าท่าทางงุนงงทว่าสีหน้าของหลิวชิกลับแปรเปลี่ยนเป็นปัญญา ปราณแห่งความมืดที่นี่ปรากฏปราณแห่งความมืดได้อย่างไรน้ำเสียงผู้ชราแม้แผวบัทวากลับทําให้หลายฝ่ายที่เคยศึกษาประวัติศาสตร์กลับต้องตื่นตระหนกขึ้นมาอย่างเช่วยอมไม่ได้อวุโสหลิวได้ปลดรีบหาทางกังเขตป้องกันก่อนเถิดหาไม่แล้วผู้บริสุทธ์ต้องล้มตายจำนวนมากเป็นแน่เฟยเทียนที่ตั้งสติได้ก่อนกล่าวออกอย่างรวดเร็วภาพเหตุการณ์การล่มสลายของนคเรเลือดผุดขึ้นในศีรษะทีละภาพส่งให้มันอดที่จะสันสถานขึ้นมาไม่ได้ จูหลังเรื่องของเราให้พักไว้ก่อนตอนนี้รีบทําตามที่เจ้าหนูบอกเร็วเข้าหลิวชิกเล่ากับอีกฝ่ายด้วยน้ําเสียงจริงจังก่อนที่จะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยไม่รอฟังคําตอบแม้แต่น้อยอวุโสหลิวรอข้าด้วยชายชราจากสํานักเบญจมาศขาวกล่าวเรียกผู้มีอาวุโสกว่าก่อนที่จะเตะเท้าออกตามไปติดติดพี่ใหญ่พี่รองพวกท่านก็รีบนํากําลังออกโดยรอบเพื่อช่วยเหลือคนเข้ามาหลบในประการให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ข้าจะช่วยอวุโสทั้งสองเสริมประการป้องกันอีกแรง ชายทั้งสองและบุรุษช,ชุดดำอีกสี่คนพยักหน้าตอบรับก่อนกระจายออกโดยรอบในส่วนของชายหนุ่มได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าผสานมือจี้มุตราปรากฏเป็นทตุทั้งห้าหมุนบนอย่างรวดเร็วประการหลักสีค่อยๆแผ่พุ่งจากเบื้องบนลงสู่ด้านล่างคู่ขนานไปกับขอบเขตป้องกันโปร่งใสที่เกิดจากการร่วมมือของชายชาราทั้งสองเมฆหมอกสีดำถูกแยกออกคล้ายกับแม่น้ำที่ถูกตัดเป็นสองส่วนด้วยภูเขาขนาดใหญ่ส่งให้ผู้ที่อยู่ในประการหายใจหายคอได้คล่องขึ้นอีกครั้ง อาวุโสหลิวพวกเราจะทำอย่างไรต่อไปดีปราณความมืดเหล่านี้เกรงว่าที่มาคงไม่ธรรมดาเป็นแน่ไฟเทียนกล่าวขึ้นด้วยสีหน้ากังวลหืมเจ้าหนูเจ้ารู้จักปราณแห่งความมืดด้วยหรือชายชารากล่าวถามด้วยความสงสัยข้าก็ศึกษาประวัติศาสตร์มาบ้างแต่ก็เพิ่งจะมีครั้งนี้ที่ได้เห็นมันมากมายใกล้ชิดเพียงนี้ชายหนุ่มตอบกลับแบบเป็นกลางไม่เอื้อนเอ่ยสิ่งที่รู้ทั้งหมดหมายความว่าเจ้าเคยเห็นมันมาก่อนอย่างนั้นหรือ จูหลังอดที่จะถามออกมาไม่ได้เช่นกันไฟเทียนมองหน้ารองเจ้าสำนักของตอนด้วยเข้าใจว่าสองพี่น้องแซ่ซินคงเล่าเรื่องราวการประทะกับผู้ฝึกตนจากนาครอ,อนทการให้ผู้ชราได้ฟังก่อนหน้านี้แล้วสิทธิ์ของข้าออกมาทำภารกิจสืบหาผู้ฝึกตนนอกรีดและได้ต่อสู้กับพวกมันครั้งหนึ่งหากข้าเดาไม่ผิดอีกฝ่ายคงใช้ปราณแห่งความมืดเช่นกันใช่หรือไม่หลิวชี่กล่าวอธิบายพลางหันมาถามไฟเทียนอีกครา ขอรับอาวุโสพวกมันได้ใช้ปราณแห่งความมืดออกมาเช่นกันทําให้ข้าสามารถบ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะของมันได้ผู้ฝึกตนนกรีเจ้าได้เจอกับผู้ฝึกตนนกรีจริงๆหรือชายเตี้ยล่ําที่เดินเข้าร่วมวงสนทนากล่าวขึ้นด้วยความตกใจพลางพลิกตัวเฟยเทียนหมุนไปมาจูนานเจ้าทําอะไรของเจ้าชายชาราอาวุโสจากสํานักเบนจมาศขาวกล่าวขึ้นก็เจ้าหนูนี่นะสิสามารถต่อสู้กับผู้ฝึกตนนกรตดแล้วเอาชีวิตรอดมาได้เห็นได้ชัดว่ามันไม่ธรรมดายิ่งนัก จูนานกล่าวด้วยท่าทางก็เขินเล็กน้อยดูไปคล้ายอยากจะตีสนิทกับชายหนุ่มเสียมากกว่าหลังจากที่ทำเรื่องผิดพลาดไปในคราก่อนมิใช่ว่ามันก็สามารถตอบโต้วพวกเจ้าได้เช่นกันหรืออย่างไรชายตัวใหญ่ล่ำจากต่างสำนักกล่าวซะจูนานเจ้าชายเตี้ยล่ำชี้ไปทางชายร่างยักษ์ด้วยความโกรธเคืองแต่กลับไม่อาจกล่าวสิ่งใดได้แต่ก้มหน้าหลีกทางไปหลบด้านหลังจูหลังอย่างรวดเร็ว อาวุโสหลิวค่าได้ข้อมูลมาว่ามีผู้ฝึกตนนกรีตทั้งสิ้นสี่กลุ่มกระจายอยู่ทั่วสวรรค์ที่4บางทีปรากฏการปรานแห่งความมืดที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นฝีมือของพวกมันก็เป็นได้ซอกสี่กลุ่มอย่างนั้นหรือแล้วพวกมันเป็นใครมาจากไหนแล้วคิดทำสิ่งใดในอาณาจักรของพวกเราจูนานเอ่ยขึ้นอีกครั้งท่าทางตกใจอยู่ไม่น้อยจูนานชายชราส่งเสียงดุผู้เป็นน้องชายให้เงียบเสียงลงเสียถูที่เจ้ากล่าวเป็นความจริงอย่างนั้นหรือหลิวชิกเล่าถามขึ้นบ้าง ขอรับอาวุโสเป็นหนึ่งในผู้ฝึกตนนอกรีที่ต่อสู้กับข้ากล่าวขึ้นมาเองทว่าสิ่งที่พวกมันกำลังกระทำนั้นคือสิ่งใดข้าไม่อาจรู้ได้แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดอย่างหนึ่งก็คือพวกมันมาจากนครอน,อนทการอย่างแน่นอนสิ้นคําของชายหนุ่มเหล่าอาวุโสพลันคิ้วขมวดขึ้นทันทีไม่เพียงจูหลางและบัณฑิตเวินที่ตากระตุกทีรวมแม้แต่หลิวที่ยังแปลเปลี่ยนเป็นเคร่งครึมจริงจัง เสียถูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนคอรอนทการไม่ควรกล่าวลอยๆจำต้องมีหลักฐานที่แน่ชัดไม่เช่นนั้นแล้วอาจก่อให้เกิดสงครามระหว่างดินแดนขึ้นมาได้รองเจ้าสำนักกล่าวเตือนชายหนุ่มด้วยความหวังดีอาวุโสหลิวได้โปรดยืนยันสิ่งนี้ไฟเทียนกล่าวพลางสะบัดมือออกปรากฏเป็นงงาสีดำทมินขนาดใหญ่ส่งมอบให้กับผู้ชารา ทันทีที่รับศาสตราไว้ในมือหลิวชิพลันสันสถานขึ้นอีกครั้งอย่างช่วยไม่ได้ไม่เพียงรูปลักษณ์ถูกต้องตามตำราแม้แต่ปราณที่แผ่ออกมายัางเหมือนกับปราณที่มันพึ่งจะทำการป้องกันให้กับเหล่าผู้บริสุทธิ์อย่างไม่ผิดเพี้ยนนอเงาจันดับเซียถูยาบอกนะว่าคนที่เจ้าประมือด้วยใช้เงาเล่มนี้เป็นอาวุธคู่กายชายชาราเอ่ยถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้งขอรับอาวุโสชายหนุ่มตอบกลับด้วยท่าทางจริงจังขณะที่ผู้ชาราได้แต่ทอดถอนใจออกมาคำโต มุมหนึ่งของเสาโรงเตียมยืนไว้ด้วยชายหนุ่มที่จับจ้องมาทางเงาขนาดใหญ่สายตาแดงกำสองมือกำเป็นหมัดแน่นคล้ายกำลังเศร้าโศกเสียใจแฝงไว้ด้วยความกับแ้นพี่ใหญ่เสียงแผ่วเบาเล็ดลอดจากปากของมันจนผู้ใต้บังคับบัญชาคล้ายได้ยินเสียงแววพลันหันมามองท่านนายกองท่านเรียกหาข้ายอย่างนั้นหรือทหารในหนึ่งกล่าวขึ้นระหว่างสังเกตการไม่มีอะไรพวกเราไปกันเถิดเผงหยงจีแปรเปลี่ยนเป็นสีน้าราบเรียบน้ำเสียงเย็นชา แต่ว่าด้านนอกยังมีปราณแห่งความมืดอยู่หนานแน่นพวกเราจะฝ่าออกไปได้อย่างไรทหารคนเดิมกล่าวขึ้นอย่างอึกอักก่อนหน้านี้ในช่วงที่เข้าช่วยชาวยุทธที่หมดสติและผู้บริสุทธิ์คนอื่นๆมันได้เห็นคนจํานวนมากไม่อาจหลบหนีปราณแห่งความมืดได้ทันท่วงทีตกตายกลายเป็นกองกระดูกไปต่อหน้าต่อตาภาพดังกล่าวได้ก่อเกิดเป็นความหวาดกลัวฝังลึกไว้ในจิตใจของมันจนยากที่จะลืมเลือนหากอยากอยู่ก็ตามใจพวกเจ้าอีกไม่นานประการแห่งนี้ก็ต้องพังทลาย ชายหนุ่มแค่นเสียงคราหนึ่งก่อนก้าวออกหายรับจากไปคล้ายไม่เคยมีตัวตนมาก่อนทอท่านนายกองเสียงทหารหนุ่มกล่าวเรียกอีกฝ่ายหากแต่ไร้สัญญาณตอบรับกลับมาเป็นเวลาเดียวกับที่ไฟเทียนรู้สึกถึงความผันผวนของมิติจึงได้หันมองทันทีก่อนที่จะทะยานออกมาปรกากฏหน้าทหารคนดังกล่าวที่กำลังงุนงงนายกองของพวกเจ้าละ่ะทอท่านนายกองกลับไปแล้วทหารคนเดิมตอบกลับท่าทางโง่ง ภายนอกเต็มไปด้วยปราณแห่งความมืดด้วยการบ่มเพาะของนายกองเผิงคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะออกไปโดยสะดวกอย่างแน่นอนจูหลางที่ตามเฟยเทียนมาติดๆกล่าวขึ้นไม่เพียงชายหนุ่มเท่านั้นที่จับสัมผัสของมิติที่บิดเบือนได้แม้แต่ชายชาราทั้งสองต่างก็รู้สึกถึงความผันผวน,นเฉกเช่นเดียวกันขอข้าไม่รู้จู่จูท่านนายกองก็หายตัวไประราวกับราวกับอะไรจูหลางกล่าวขึ้นอีกครั้งรักราวกับพูดผีขอข้าไม่เคยเห็นท่านนายกองทำแบบนี้มาก่อน เฟยเทียนหลิวชีและจูหลางต่างมองหน้ากันทันทีหลังจากได้ยินคำของอีกฝ่ายก่อนที่สายตาจะเหลือบไปเห็นว่าปราณแห่งความมืดที่อยู่ภายนอกประการของพวกมันนั้นเริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆอบพยพต้องอบพยพผู้คนเดี๋ยวนี้บางทีสวรรค์ที่สี่อาจจะต้องยอมสละอาณาจักรกล้วยไม้สีชาติเพื่อความอยู่รอดหลิวชีกล่าวออกด้วยสีหน้าเคร่งเครียดชนิดที่เรียกได้ว่าหนักหนาที่สุดนับตั้งแต่มันรับตำแหน่งรองเจ้าสำนักก็ว่าได้จูหลางเจ้าติดต่อสำนักของเจ้า ส่วนข้าจะแจ้งเรื่องไปยังสำนักโบโลหิตและทางอาณาจักรเพื่อเตรียมการชายชราออกคำสั่งก่อนที่จะส่งพลังวิญญาณเข้าป้ายกประจำตัวของมันอย่างรวดเร็วบทที่3 1 9เพลิงอสูรโลกันประตูมิติที่ไม่ใหญ่มากถูกเปิดออกภายใต้ประการป้องกันผ่านป้าย,ยกที่เป็นหนึ่งในอุปกรณ์เวทของหลิวชีก่อนที่ผู้ชราจะออกคำสั่งให้ทุกฝ่ายเดินทางอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากปราณแห่งความมืดที่หนาแน่นขึ้นทุกขณะโดยมีปลายทางเป็นพื้นที่โล่งกว้างของสำนักโบโลหิต อาวุโสหลิวท่านมีของแบบนี้เหตุใดไม่ใช้แต่ทีแรกเฟยเทียนกล่าวหยอกผู้เป็นรองเจ้าสำนักเจ้าหนูอย่าเอาแต่พล่ำรีบเข้าไปได้แล้วชายชาราขึ้นเสียงเล็กน้อยก่อนที่จะจับเฟยเทียนโยนเข้าอุโมงค์มิติอย่างรวดเร็วอาวุโสหลิวต้องรบกวนท่านจูหลางกล่าวขึ้นก่อนที่จะเดินผ่านประตูมิติหลังจากขนย้ายยอดฝีมือและเหล่าผู้บริสุทธิ์เสร็จสิน้น ทันทีที่ชายชาราหายลับไปพร้อมประตูมิติประการป้องกันที่ถูกวางไว้พลันพังทลายลงปรานแห่งความมืดเข้าปกคลุมทั่วพื้นที่จนไร้สิ้นซึ่งแสงตะวันขณะเดียวกันทุกฝ่ายต่างรอคอยที่จะขอบคุณผู้เป็นรองเจ้าสำนักณลานกว้างด้วยความสำนึกคุณขอต้อนรับอาวุโสหลิวเสียงแซ่ซ้องดังขึ้นทั่วบริเวณจนกึกก้องไปทั้งสำนักเมื่อผู้ชาราปรากฏตัวทุกท่านอย่าได้เกรงใจหลิวชี้กล่าวตอบก่อนที่จะมองไปโดยรอบคล้ายว่ากำลังตามหาอะไรบางอย่าง อาวุโสหลิวท่านหาใครอยู่อย่างนั้นหรือเฟยเทียนเอ่ยถามด้วยความสงสัยในท่าทางของผู้ชราเจ้าหนูเจ้ากลับมาก่อนเจ้าเห็นจื่อเชียนและคนอื่นๆบ้างหรือไม่รองเจ้าสำนักกล่าวออกท่าทางกังวลอยู่ไม่น้อยอาวุโสตั้งแต่ข้ากลับมาก็ยังไม่เห็นผู้นำหวังไม่ทราบว่าท่านให้พวกนางกลับมาก่อนอย่างนั้นหรือเช่นนั้นนางคงยังไม่กลับมาข้าบอกให้นางและเด็กๆรอยอยู่ที่ศาลเจ้าร้างเป็นเวลาสามวัน ชายชารากล่าวตอบก่อนที่ใบหน้าจะเปลี่ยนเป็นเยเกอาวุโสหลิวท่านพอจะติดต่อผู้นำหวังและคนอื่นๆให้รีบกลับมาได้หรือไม่เฟยเทียนเอ่ยด้วยสีหน้าไม่ต่างกันจากการอนุมานของมันหากรอให้ถึง3าวันปราณแห่งความมืดคงกระจายไปทั่วอาณาจักรเป็นแน่ตอนมาถึงข้าได้ลองติดต่อนางผ่านป้ายประจำตัวแล้วทว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการตอบรับกลับมาแต่อย่างใดชายชาราเผยให้เห็นสีหน้าเคร่งเครียดผ่านริ้วรอยที่หนาแน่น อาวุโสถ้าใช้ป้ายหยกเปิดประตูมิติแบบที่ท่านทำก่อนหน้านี้จะได้หรือไม่เฟยเทียนเอ่ยขึ้นอีกครั้งขณะที่หลิวชีได้แต่สายสีสออกมาอุปกรณ์เวทที่เกี่ยวข้องกับมิติมิใช่สร้างกันได้ไง่ายๆยิ่งการใช้ยิ่งต้องจ่ายออกมหาศาลเมื่อครูข้าได้ใช้พลังวิญ,ญญาณที่สะสมไว้ในป้ายหยกกว่าร้อยปีเปิดออกเพื่อพาผู้คนเหล่านี้หลบหนีมาเกรงว่าการจะใช้ออกได้อีกครั้งคงต้องอาศัยการฟื้นตัวอย่างน้อยเป็นเวลาหนึ่งเดือนกับทรัพยากรอีกมากคเลยทีเดียว ถ้าเช่นนั้นอาณาจักรพอจะมีวิธีรับมือหรือไม่หากถึงสภาวะฉุกเฉินทางราชาของอาณาจักรคงจะเปิดใช้ข่ายอาคมเพื่อปกป้องพระราชวังอย่างแน่นอนทว่าผู้บริสุทธิ์ที่อยู่โดยรอบก็คงมีชะตากรรมไม่ต่างจากชาวเมืองของนครเรืองโรดในอดีตชายชารากล่าวด้วยท่าทางท้อใจแม้มันจะช่วยหลายชีวิตไว้ได้อย่างไรเสียก็ยังมีอีกหลายชีวิตที่รอคอยความตายโดยที่มันทำได้แค่เพียงยืนมองเท่านั้นอวุโสรู้จักนครเรืองโรดด้วยหรือ เจ้าหนูเจ้าก็รู้จักนครเรืองรถดูท่าประวัติศาสตร์ที่เจ้าศึกษาเรื่องปราณแห่งความมืดคงเกี่ยวข้องกับนครเรืองรดสินะชายชาราอดไม่ได้ที่จะคาดเดาขณะที่อีกฝ่ายได้แต่พยักหน้าตอบรับโดยไม่เอ่ยคำอาวุโสแล้วดอกบัวของท่านสามารถเดินทางผ่านปราณแห่งความมืดได้หรือไม่ชายหนุ่มครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่ก่อนที่จะเอ่ยขึ้นด้วยความเร็วของอุปกรณ์เวทของผู้ชาราย่อมไปถึงสารเจ้าร้างได้ทันท่วงทีอย่างแน่นอน ความสามารถในการป้องกันของปทุมเวทหากต้องเจอปรานแห่งความมืดคงต้องจัดว่าอยู่ในระดับกลางการจะไปยังสารเจ้าเพื่อรับทั้ง4ี่คนคงสามารถใช้งานได้เพียงขาไปนอกเสียจากจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยรับผลกระทบของปรานแห่งความมืดก็จะช่วยยืดอายุปทุมเวทออกไปได้อีกชายชรากล่าวอธิบายถ้าเช่นนั้นขออาวุโสได้โปรดมอบหน้าที่นี้แก่ข้าข้าจะพาคนทุกคนกลับมาด้วยตนเองเฟยเทียนขานอาสาอย่างรวดเร็ว เจ้าชายชาราอึ้งเงินไปชั่วขณะแต่ก็พยักหน้าออกมาด้วยความพึงพอใจดีข้ามองคนไม่ผิดจริงๆนี่คือปทุมเวทและมุกนภาแม้มันจะมีได้ช่วยรับผลกระทบจากปราณแห่งความมืดแต่ก็สามารถขับไล่พลังงานชั่วร้ายออกไปได้ชั่วขณะจงใช้เมื่อยามกับขันเท่านั้นข้ายังต้องหารือกับเจ้าสำนักเหล่าๆบางทีอาจจะพอมีโอกาสช่วยเหลืออาณาจักรกล้วยไม้สีชาติได้บ้างเรื่องทางนี้คงต้องฝากให้เจ้าจัดการหากเจ้ากลับมาเมื่อไหร่ข้าจะมอบคะแนนความดีความชอบให้แก่เจ้าหนึ่งแสนแต้มด้วยตนเอง ชายชารากล่าวพลางตบไหล่ชายหนุ่มด้วยความเอ็นดูน้อมรับคำสั่งขอรับไฟเทียนประสานมือออกคราหนึ่งก่อนที่จะขึ้นดอกบัวขนาดยักษ์เร่งรีบเดินทางโดยทันทีหนึ่งแสนแต้มเชียวหรือทุ่มทุนไม่บ่นตาแก่หลิวเสียงชาราดังขึ้นเบื้องหลังจนหลิวชี้ต้องหันมามองอ่าแฮมให้เกียรติรองเจ้าสำนักเช่นข้าบ้างว่าแต่เท่าอย่างเจ้ามาได้อย่างไรข้าก็พาสิทธิ์ออกมาจัดการเรื่องผู้อพยพน่าสิทามได้เจ้านี่หาเรื่องให้ข้าตลอดจริงๆ หยางจือหยุนกล่าวพลางหัวเราะเล็กน้อยเจ้ายัางอารมณ์ดีได้ก็แล้วไปหากเจ้าลองกลายเป็นข้าถ้าไม่วาวุ่นกังวลใจบ้างแล้วหลักก็ข้ายอมให้เจ้าเป็นรองเจ้าสำนักไปเลยเรื่องของจือเชี่ยนอย่างนั้นหรือหยางจือหยุนอดไม่ได้ที่จะถามออกมาเรื่องปรานแห่งความมืดและผู้ฝึกตนจากนครอน,อนทการต่างหากสิ้นคำของผู้ชาราสหายของมันพันเปลี่ยนสีหน้าเป็นปัญยากในทันทีเจ้ามีได้ล้อข้าเล่นหยางจือหยุนกล่าวถามขึ้นอีกครั้ง ล้อเล่นกับผีหน้าสิเจ้าไม่เห็นหรือว่าค่าต้องสูญเสียไปมากเท่าไหร่กับการเปิดประตูมิติเพื่อพาผู้คนอพยพมาที่นี่เรื่องนี้ไม่อาจชักช้ารีบไปพบท่านเจ้าสำนักด้วยกันเถิดผู้ใท้อย่างกล่าวก่อนที่จะหายตัวไปในทันทีพร้อมกับหลิวชี้ทิ้งให้สิทธิทั้งหลายจัดการเรื่องที่เหลือต่อด้วยตนเอง ในส่วนของเฟยเทียนที่อาศัยปทุมเวทในการเดินทางเพียงไม่นานก็พบกับปราณแห่งความมืดกำลังคืบคลานครอบคลุมไปทั่วทุกพื้นที่มือขวาคว้าจับมุกนภาเตรียมใช้ออกทันทีทว่าสุดท้ายกลับต้องเก็บลงด้วยสัมผัสได้ว่าภูเขาหยินอย่างในร่างกายของตนกำลังสั่นสะทานด้วยความตื่นเต้นปราณแห่งความมืดพวกนี้คืออะไรกันแน่ เฟยเทียนเอ่ยขึ้นก่อนที่จะหมุนบนภูเขายินหยางเพื่อดูดกลืนปราณแห่งความมืดราวกับขอทานที่หิวกระหายจนร่างทั้งร่างห่อหุ้มไปด้วยกลิ่นอายที่น่าหวาดกลัวเพียงไม่นานท้องฟ้าที่มืดครึ้มพลันแปรเปลี่ยนกลับกลายแสงตะวันที่ถูกปิดบังค่อยๆเผยให้เห็นแสงอีกครั้งสร้างความอึ้งงานให้กับชาวอาณาจักรไม่น้อย ท่านเทพมาโปรดทอท่านเทพมาโปรดพวกเราแล้วเสียงชราดังขึ้นก่อนที่ท้ายคำดังกล่าวจะถูกส่งต่อต่อกันไม่นานชาวอณาจักรกล้วยมัสีดังชาติชาติเดี่ยหน้าขึ้นฟ้าพร้อมกับคุกเข่าลงทำท่ากลับกรานให้กับดอกบัวขนาดยักษ์ที่กำลังลอยนิ่งอยู่ด้านบนกลิ่นอายมาจากด้านนั้นไม่ผิดแน่ไฟเทียนเอ่ยด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาก่อนที่จะเปลี่ยนเส้นทางในทันทีพื้นป่าเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่มองไปมีหมู่บ้านขนาดเล็กตั้งห่างกันพอสมควร หลังจากปกปิดตัวตนสำเร็จชายหนุ่มได้ทยานจากท้องฟ้าสู่แผ่นดินที่เขียวฉ่มในรูปรักษของชายวัยกลางคนบนหลังมีตะกร้าไว้สำหรับการเก็บเกี่ยวสมุนไพรไปด้านนั้นก็แล้วกันเฟยเทียนคาดดาวทิศก่อนที่จะเดินทางทะวะ่าเพียงสามเก้าที่เก้าออกพลันพบกับพื้นที่แผ่เบาพลันเตะเท้ากระโดดขึ้นจากนั้นร่อนลงอย่างสง่างามทอกท่านลุงเป็นอะไรหรือไม่เสียงเด็กน้อยดังขึ้นก่อนจะวิ่งมาดูกับดักของตนที่พังทลายไปเสียแล้ว เป็นเจ้าเฟยเทียนอุทานขึ้นด้วยความตกใจเมื่อพบว่าอีกฝ่ายคือคนคุ้นเคยท่านลุงท่านรู้จักข้าด้วยหรืออวิเอ๋อกล่าวถามพลางจ้องมองชายไวกลางคนด้วยความมุนงงสงสัยเออเจ้าหน้าตาคล้ายคลึงลูกชายของข้านักข้าเลยเข้าใจผิดไปหลานชายอย่าได้ถือสาคนแก่เช่นข้าเฟยเทียนกล่าวออกพร้อมรอยยิ้มพลางทำท่าปัดเสื้อไปมา ท่านลุงเป็นข้าไม่ดีเองที่วางกับดักล่าสัตว์โดยไม่ระวังจนเกือบทำท่านบาดเจ็บทอท่านมหาสมุนไพรยอย่างนั้นหรือเด็กชายถามขึ้นเมื่อเห็นที่หลังของอีกฝ่ายแบกไว้ด้วยตะกร้าหวายพร้อมสมุนไพรสองถึงสามต้นไม่เลวหนี่หลานชายเจ้ารู้จักพวกพืชสมุนไพรด้วยหรือท่านแม่เคยสอนข้ามาบ้างแต่ข้าก็ยังแยกแยะไม่เก่งนักท่านลุงท่านเป็นคนแถวนี้หรือเด็กชายเอ่ยเสียงเจ้ยเจ้าสงสยัย ข้าเดินทางไปเรื่อยเพื่อสอหาสมุนไพรว่าแต่เจ้ามิได้พักอยู่ที่นี่หรอกหรือถึงได้ถามข้าเช่นนั้นข้ากับท่านแม่เพิ่งมาที่หมู่บ้านนี้พอดีมีบ้านที่เจ้าของเพิ่งแต่งงานออกไปและไม่อยากปล่อยให้รกร้างเลยมอบให้พวกเราท่านจะไปเที่ยวบ้านข้าหรือไม่ข้าอยากฟังเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพราจากท่านบ้างมิใช่เจ้าชอบฝึกยุทธรหรือเฟยเทียนเผอหลุดปากกล่าวถามหืมท่านลุงท่านรู้ได้อย่างไรว่าข้าชอบฝึกยุทธเด็กน้อยอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสงสัยขึ้นมา เอ,อ่อืมคักค่าเดาจากท่าทางการเดินของเจ้าเลยคิดว่าเจ้าน่าจะถนัดทางด้านการฝึกยุทธมากกว่าชายไวกลางคนกลางพลางปาดเหงื่อที่หน้าผากที่ไม่รู้ว่าผุดขึ้นมาตอนไหนท่านนี้ท่าทางแปลกแปลข้าเริ่มไม่เชื่อใจท่านแล้วบอกมาว่าท่านเป็นใครกันแน่เด็กน้อยเอ่ยขึ้นพลางกระโดดออกด้านหลังพร้อมกับง้างธนูขึ้นมาหลานชายอย่าได้เข้าใจผิดวงังรีบวางธนูลงก่อนเฟยเทียนกล่าวพลางยกมือให้อีกฝ่ายใจเย็น อวิเอ๋อเจ้าทำอะไรอยู่รีบกลับบ้านเร็วเข้าเกิดท่านลุงทั้งหลายกลับมาไม่เจอจะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้หญิงสาวกล่าวตะโกนมาจากหน้าต่างของบ้านหลังหนึ่งเสียงที่ไพเราะส่งให้ชายวัยกลางคนอดไม่ได้ที่จะหันไปมองไม่ได้ไม่ได้นะเจ้าจะมองท่านแม่ของข้าไม่ได้ข้ามีท่านพ่อแล้วเด็กน้อยกางแขนเป็นเชิงห้ามปรามใครเป็นท่านพ่อของเจ้าเฟยเทียนถามขึ้นอีกครั้งด้วยความมุนงง,งมิใช่ว่าสองแม่ลูกอยู่กันเพียงลําพังและอวิเอ๋อถูกเก็บมาเลี้ยงอย่างนั้นหรือ พี่ชายเสียเอ้ยไม่ใช่ท่านพ่อของข้าคือสิทธิสํานักบโรหิตนามเสียถูอีกไม่นานท่านจะมารับพวกเราไปที่สํานักเจ้าไม่อาจมองท่านแม่ของข้าได้เด็กน้อยกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงที่พยายามกดข่มให้ดูดันเฟยเทียนได้ฟังคําสมองพลันโล่งไปชั่วขณะคิดไม่ถึงว่าหลังจากแยกกับสองแม่ลูกเพียงชั่วครู่ตนจะกลายเป็นบิดาของอวิเอ๋อไปเสียแล้วเอาล่ะไม่มองข้าไม่มองเจ้าวางใจข้าจะไปทางนั้นส่วนเจ้ารีบกลับไปหาท่านแม่ของเจ้าเสียตกลงนะ เฟยเทียนกล่าวพลางค่อยๆถอยออกช้าๆเจ้าไปก่อนข้าไม่วางใจเกิดท่านพ่อของข้ากลับมาจะกลายเป็นเข้าใจผิดอวิเอยกธนูขึ้นข่มขู่ขณะที่เฟยเทียนได้แต่แต่เท้าคราหนึ่งหายไปอย่างไร้ร่องรอยปล่อยให้เด็กน้อยอึ้งงันอ้าปากครั้งอย่างช่วยไม่ได้ต้นกําเนิดปราณแห่งความมืดน่าจะอยู่บริเวณนี้เฟยเทียนเอ่ยขึ้นเมื่อสัมผัสได้ว่าภูเขาหินหยางในร่างยิ่งมายิ่งสันสถานก่อนที่จะเดินไปจนพบกับพื้นที่ว่างเปล่าขนาบไว้ด้วยต้นไม้ใหญ่ทั้งสี่ทิศแปดทาง ลูกไม้ตื้นๆชายหนุ่มแค่นเสียงเย็นชาในตาเผยให้เห็นสีแดงเลือดที่หน้าหวัดกลัวสองมือผสานขึ้นก่อนที่ออกเป็นพลังวิญญาณที่ซับซ้อนค่อยๆปลดเปลือ้องไข่กลนที่ขวางกั้นทีละน้อยจนปรากฏเป็นเปลวเพลิงสีดำทมินพรพลิ้วไหวไปมาคล้ายมีชีวิตแผดความร้อนและความหนาวเหน็บออกมาเป็นระลอกเพลิงอสูรโลกันไม่เพียงภูเขายินหยางที่สันไหวแม้แต่ราชาวิญญ,ญาณธาตุอัคคียังได้ตื่นขึ้นเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังที่รุนแรงดังกล่าว อาวุโสท่านกล่าวถึงเพลิงอสูรโลกันเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่และเกี่ยวข้องกับปราณแห่งความมืดได้อย่างไรเฟยเทียนเอ่ยขึ้นขณะกลางประการป้องกันโดยรอบห่าห้าหา,หาเจ้าหนูหยาเพิ่งถามรีบดูทราบเร็วเข้าข้าจะช่วยเจ้าอีกแรงพูดอักคีกล่าวด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นตกลงเฟยเทียนตอบรับอย่างว่าง่ายก่อนที่จะคว้าจับเปลวเพลิงที่พลิ้วไหวโคโจรปราณอาักคีโดยมีราชาวิญญาณท่าท่าและภูเขาหยินอย่างคอยหนุนเสริมอีกทาง บทที่320ขอบคุณที่เตือนเวลาผ่านไปกว่าช่วยยำเปลวเพลิงที่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นพลันสลายหายไปคงเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าปราณแห่งความมืดที่เกิดขึ้นทั่วทั้งอาณาจักรค่อยๆเจือจางลงจนชาวประชาต่างตีข้องร้องเปล่าประกาศแสดงอาอกถึงความยินดีมีไม่น้อยที่กำลังสันเสริญองค์เทพที่อาศัยดอกบัวยักษ์เพื่อมาปัดเป่าเพทภัยและจักไปอย่างไร้ร่องรอย ทันทีที่ดูดกลืนเพลิงอสูรโลกาลสำเร็จรอบๆภูเขาหยินหยางที่บริเวณตันเถียนเผยให้เห็นจิตวิญญาณอีกหนึ่งดวงที่ให้ความรู้สึกไม่ต่างจากราชาวิญญาณธาตุอคีหากแต่รูปร่างของมันกลับคล้ายคลึงลูกสุนัขที่น่ารักตัวหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่เท่านั้นอาวุโสอคีเพลิงอสูรโลกานคือเจ้าต,ตัวน้อยตัวนี้เนี่ยนะเฟยเทียนอดไม่ได้ที่จะกล่าวถามขึ้นโอ้เจ้าโชคดีมากเจ้าหนูอสูรตัวน้อยที่เจ้าว่านี่แหละที่สันสะเทือนสวรรค์มาแล้วเมื่อในอดีต พูดอักีกล่าวด้วยความตื่นเต้นยินดีข้าไม่เข้าใจเจ้าตัวน้อยยังหลับอยู่เลยเจ้าลองส่งปราณธาตุอักีและปราณแห่งความมืดไปที่มันดูสิได้ฟังคำของราชาวิญญาณาธาตุเฟยเทียนพันทำตามอย่างรวดเร็วปราณแห่งาธาตุทั้งสองค่อยๆส่งผ่านไปยังอสูรตัวน้อยที่หลับไหลจนกระทั่งมันลืมตาตื่นขึ้นมาเอาล่ะทีนี้ก็ค่อยๆพามันออกจากตันเถียนของเจ้า พูดอาคีอธิบายขณะที่ไฟเทียนค่อยๆใช้พลังวิญญาณเคลื่อนย้ายอสูรสุนัขที่งวงเงียออกมานั่นละหละัเป็นไงมันยอดเยี่ยมมากใช่ไหมราชาวิญญาณธาตุกล่าวด้วยความภาคภูมิใจขณะที่สุนัขตัวน้อยอ้าปากหาวพลางยกขาหน้าเก่าที่คอยอย่างขี้เกียจก่อนที่จะเดินมาคลอเคลียที่ขาของชายหนุ่มจากนี้เจ้าจะเก็บมันไว้ในตันเทียนหรือภายนอกก็ได้แต่อย่าลืมเลี้ยงมันด้วยประทาตอาคีและความมืดละ่ะแล้วอีกไม่นานเจ้าจะต้องตกใจกับสิ่งที่ข้าแนะนํา ประชาวิญญาณท่าอักคีกล่าวขึ้นก่อนที่จะกลับไปโคจรรอบภูเขายินอย่างอีกครั้งปล่อยให้อีกฝ่ายได้แต่อุ้มเจ้าตัวน้อยขึ้นมาด้วยท่าทางง,งุนงงไหนๆก็มาอยู่ด้วยกันแล้วข้าเรียกเจ้าว่าเสี่ยวเปาก็แล้วกันนะใครใช้ให้เจ้าอ้วนทวนสมบูรณ์เช่นนี้กันเล่าเฟยเทียนกล่าวพลางลูกหัวอีกฝ่ายอย่างเอ็นดูทว่ากลับถูกเจ้าตัวน้อยอ้าปากงับเข้าที่มือเสียอย่างนั้นหืมนี่ ไม่ทันที่ชายหนุ่มจะรั้งมือออกลูกสุนัขที่ขนดำมาเมื่อมทั้งตัวทว่าหน้าผากกลับมีสีแดงรูปลักษเปลวเพลิงกลับแปรเปลี่ยนกลายเป็นถุงมือเป็นไปได้อย่างไรหรือว่าเจ้าตัวน้อยจะเป็นหนึ่งในเทพศา,าสตราของนคอรอนทการที่ท่านปู่เคยพูดถึงเฟยเทียนอึ้งงันได้ไม่นานทริตากลับแปรเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดระยะเวลาที่มันได้พบกับผู้ฝึกตนอนอกรทดห่างกันเพียงเล็กน้อยทว่ามันกลับพบเชิดเทพศาสตราถึงสองชิ้นมีใช่หมายความว่านรกที่หนึ่งกำลังวางแผนการร้ายบางอย่างต่อแดนสวรรค์หรืออย่างไร มือซ้ายกระตุกเล็กน้อยจากการส่งสัญญาณของถุงมือสีดำดึงสติชายหนุ่มให้กลับมาเฟยเทียนปลดปล่อยสัมผัสวิญญาณไปโดยรอบทันทีก่อนจะพบว่ามีบุรุษสองคนกำลังเคลื่อนมาทางมันอย่างรวดเร็วขอบใจมากเจ้าตัวน้อยชายหนุ่มลูบไปที่มือข้างซ้ายจากนั้นจึงใช้รูปแบบพลังวิญญาณเพื่อปกปิดหลบซ่อนตัวต,วต,วตนบนต้นไม้ใหญ่ไม่ไกลจากจุดที่มันพบเชอเพลิงอสูรโลกันมากนักเกิดอะไรขึ้นแล้วเพลิงอสูรโลกันเล่า บุรุษชุดดำคนหนึ่งกล่าวขึ้นด้วยความหมุดหนิดขณะมองไปยังชายผู้มีหน้าตาคล้ายคลึงกับเผิงหยงจีไม่มีไม่ผิดเพี้ยนกูเหวินเจ้ามองข้าอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรเจ้าจะโทษว่าข้าเป็นคนขโมยเพลิงอสูรโลกานไปอย่างนั้นหรือชายผู้ถูกชักสีหน้าใสอดไม่ได้ที่จะโมโหเช่นกันเป็นเจ้าที่วางไข่อาคมหากไม่ใช่เจ้าแล้วใครจะรู้วิธีแก้เจ้ากิจจะทําให้งานของท่านจัก,กรพรรดพังหรืออย่างไรชายผู้เชี่ยวชาญการใช้พิษตอบกลับอีกฝ่าย ตอนวางขายอาคมก็อยู่ด้วยกันจะมีก็แต่ตอนที่ข้าสร้างความปั่นป่วนจนผู้คนมารวมกันมากมายที่ข้าไม่เห็นเจ้าตอนนั้นเจ้าไปอยู่ในยามโยนความผิดให้ข้าง,ง่ายๆกูชวนตอบก,บกลับก่อนที่รูปร่างใบหน้าของมันจะแปลเปลี่ยนเป็นอัปลักษณ์เต็มไปด้วยรอยแผลเป็นตะปุ่มตะป่่าจนหักความเรียบเนียนไม่ได้ข้าข้าก็ไปตามหากลุ่มของพี่ใหญ่น่าสิเป็นเจ้าต่างหากที่รีบเร่งร้าวปราณแห่งความมืดออกมาจนพวกยอดฝีมือจากสำนักต่างๆไหวตัวทันกูหวนกล่าวโดยไม่ยอมแพ้ พี่ใหญ่ตายแล้วกูชวนกล่าวพลางกำมัดแน่นในตารื้นไว้ด้วยหยดน้ำเจ้าเจ้าว่าอย่างไรพี่ใหญ่พี่ใหญ่จะตายได้อย่างไรเงาจันดับมิใช่ว่าไม่ทันที่กูเหวินจะกล่าวจบกูชวนพลันขัดขึ้นอีกครั้งดูเจ้าจะให้ความสนใจเทพภาษาสตราไม่เบาบอกข้ามาตามตรงเป็นเจ้าเอาเพลิงอสูรโลกันไปใช่หรือไม่ข้าไม่ได้เอาไปเจ้าอย่ามาใส่ความข้าถ้าไม่ใช่เจ้าที่รู้จุดวางอาคมจะเป็นใครได้อีก หยุดก่อนมีคนกำลังแอบฟังพวกเรากูชวนยกมือห้ามอีกฝ่ายให้เงียบขณะที่เฟยเทียนเตรียมเร่งเร้าพลังอย่างรวดเร็วทางนั้นกูเหวินกล่าวพลางพุ่มทยานไปทางทิศตรงข้ามกับที่ชายหนุ่มซ่อนตัวทันทีก่อนที่จะต่อยต้นไม้ใหญ่หนึ่งหมัดเต็มแรงจนแหลกสลายไปในพริบตาหญิงงามในชุดชาวบ้านที่หลบซ่อนอยู่กลางปิกเปลวเพลิงกระโดดออกด้านหลังแม่ทันท่วงทีทอว่าหัวไหล่ซ้ายกลับต้องบาดเจ็บเสื้อผ้าขาดวิ่นมุมปากเผยให้เห็นโลหิตไหลซึม เป็นแค่นอนมแมลงกลับกล้าแอบฟังพวกข้าพูดคุยรนหาที่ตายกูยเหวินเตะเท้าออกอีกครั้งฝ่ามือแปรเปลี่ยนเป็นกรงเล็บหมายร่าสังหารอยู่เย็ยนเฟยเทียนที่หลบซ่อนตัวอุทานขึ้นด้วยความตกใจก่อนที่จะใช้เคล็ดเคลื่อนบุปผาเผยกายเบื้องหน้าหญิงงามชกเข้ากรงเล็บอย่างทันท่วงทีจนอีกฝ่ายกระเด็นย้อนกลับกระดูกที่แขนแหลกละเอียดอย่างคาดไม่ถึงถัดถุงมือนั่นปะเป็นเจ้าเป็นเจ้าที่เอาเพลิงอสูรโลกันของพวกเราไปกูเหวินกล่าวตะกุกตะกักทางกระอักเลือดคำโต เป็นค่าแล้วอย่างไรไฟเทียนตอบกลับด้วยท่าทางอดดีเป็นไปไม่ได้กว่าหลายแสนปีไม่เคยมีใครที่สามารถทําพันธสัญญากับเพลิงอสูรโลกันได้มาก่อนแล,แล้วเจ้าผู้ไม่ใช่คนของแดนนรกจะทําได้อย่างไรกูเหวนกล่าวออกทั้งทงท,งที่ยังบาดเจ็บส่งให้เลือดเสียกระอักออกมาอีกคราที่แท้ข้าก็ทําพันธสัญญากับเสี่ยวเปาไปแล้วหรอกหรือไฟเทียนเอ่ยขึ้นท่าทางงุนงงขณะที่ผู้ได้ยินกลับรู้สึกเจ็บปวดไม่น้อยเจ้าเจ้าเรียกเทพภาษาสตราว,ว่าเสี่ยวเปาอย่างนั้นหรือ กูชวนที่เข้าใช้รูปแบบพลังวิญญาณต่อกระดูกให้สหายกล่าวขึ้นด้วยคิ้วที่ขมวดมุนใช่แล้วเสี่ยวเปาหน้ารักอย่าบอกใครเสียอย่างเดียวว่ากัดเจ็บไปหน่อยพวกเจ้าจะลองไมหมละ่ะเฟยเทียนตอบด้วยท่าทางเสื่องซื่อส่งให้ผู้ฟังต้องสบตาก,กันไปมาน้องชายเจ้าสนใจที่จะเข้าร่วมนครอน,อนทการกับพวกเราหรือไม่ข้าเชื่อมั่นว่าการที่เจ้าสามารถใช้เพลิงอสูรโลการได้จะต้องเป็นที่ชื่นชมของท่านจัก,กรพรรดิอย่างแน่นอน กูชวนกล่าวชวนอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วหักมันยินดีติดตามขอเพียงฝึกฝนอีกไม่นานกำลังของนคอรอนทการจะต้องกล้าแข็งอย่างแน่นอนไม่เอาหรอกพวกเจ้าเป็นคนเลวเมื่อครู่ยังทำร้ายแม่นางคนนี้อยู่เลยเฟยเทียนกล่าวตอบพลางเกาหัวเล็กน้อยขณะเดียวกับที่มีเสียงของเสี่ยวเปาร้องอ้าวออกมาคล้ายว่าเห็นด้วยอยู่ในทีถ้าเช่นนั้นพวกเราคงต้องสังหารเจ้าแล้วชิงเพลิงอสูรโลกันกลับคืน กูฉวนกล่าวพลางเร่งรับพลังวิญญาณใช้ออกด้วยรูปแบบหอกสีดำนับร้อยที่หนาแน่นไปด้วยปราณแห่งความมืดแม่นางอยู่เย็ยนเจ้ารับยาน,นี้ไปก่อนเฟยเทียนโยนเม็ดยาพฟื้นคืนให้กับหญิงงามที่กำลังอึ้งงันด้วยอีกฝ่ายกล่าวชื่อของนางได้อย่างถูกต้องก่อนนอที่จะขยับมือซ้ายเล็กน้อยก็เกิดเป็นเปลวเพลิงที่ร้อนแรงเสี่ยวเปาช่วยแสดงให้ข้าดูหน่อยว่าที่อาวุโสอักค,คีกล่าวว่าเจ้าสันสะเทือนสวรรค์มาแล้วหมายความว่าอย่างไรอ้าว สิ้นเสียงตอบรับชายหนุ่มพันวาดมือออกเปลวเพลิงสีดำทมินควบรวมเป็นโลบโลเพลิงขนาดยักษ์แผดเผาทั้งแช่แข็งหอ,อกสีดำนับร้อยในคราเดียวจนสลายหายไปในพริบตาเจ้าเจ้ามิใช่สามวิบัติเทวะกูชวนกลายเป็นอึ้งงนันเมื่อสัมผัสได้ว่าพลังของอีกฝ่ายมิได้ต่างจากมันแม้แต่น้อยขอบคุณที่เตือนข้าก็เพิ่งรู้เช่นกันว่าตอนนี้ข้ามิใช่สามวิบัติเทวะอีกต่อไป ชายหนุ่มที่ใช้ออกด้วยเทพภาษาสตราเพลิงโลกานกล่าวตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบก่อนที่จะเร่งเร้าพลังออกมาแรงกดดันที่เพิ่มจากระดับสามวิบัติเทวะสูหนึ่งจัก,กรพัดเทวธรรมให้หญิงงามที่หลบอยู่ด้านหลังกลายเป็นหน้าซีดเจ้าพังข้ามผ่านการบ่มเพาะระดับพลังยังไม่เสถียรคิดหรือว่าจะเอาชนะพวกเราสองคนได้กูชวนกล่าวหลังจากประเมินอีกฝ่ายเสร็จสิน้น ได้ไม่ได้ก็ลองดูชายหนุ่มกล่าวจบมือขวาพลันปรากฏเงาจันดับที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความมืดทันทีที่สองเทพภาษาสตราแห่งนครอน,อนทการปรากฏอีกฝ่ายพลันเหงื่อแตกในทันทีกูเหวนเจ้ารีบมาช่วยข้าได้แล้วกูชวนกล่าวขมขู่อีกฝ่ายที่กำลังขยับแขนขวาที่เพิ่งหายดีเจ้าอยากได้เงาจันดับกับเพลิงอสูรโลกันก็ไปชิงเอาเองขนาดพี่ใหญ่ยังตายแล้วพวกเราจะไปเหลืออะไรข้าไปก่อนละ่ะ เจ้ากู่ชวนอดไม่ได้ที่จะโกรธเคืองสหายร่วมรบที่จูจ่ๆก็หายตัวไปอย่างฉับพลันดูท่าแล้วเจ้าสองคนคงไม่ลงรอยกันเท่าไหร่นะเอาอย่างนี้ดีหรือไม่หากเจ้ายอมเข้าร่วมกับข้าข้าจะละเว้นโทษตายและมอบภารกิจสำคัญให้ทำน้ำเสียงและดวงตาใสาซื่อของชายหนุ่มหายไปขณะที่พลับงออำนาจแห่งจักรพรรดกลับค่อยๆโดดเด่นขึ้นมาจนอีกฝ่ายได้รับแรงกดดันจนแทบไม่อาจยืนรั้งเอาไว้ได้เช่นเดียวกับสาวงามที่บัดนี้คุกเข่าให้กับชายหนุ่มอยู่ที่เบื้องหลัง หากไม่คิดว่าอีกฝ่ายมีความสามารถด้านพลังวิญญาณที่โดดเด่นทั้งฝีมือที่เหนือกว่ายอดฝีมือทั้งหลายมันคงไม่เปิดเผยพลังแห่งสายเลือดอย่างแน่นอนจาก,กรพพัดน้อยเป็นเจ้านี่ใช่หรือไม่เสียงชราดังขึ้นส่งให้กู่ฉวนต้องหันไปมองทวาภาพที่มันตกใจกับมิใช่เฟยหยวนซานที่มาพร้อมกับกู่หวนที่ร่างกายสะบักสบอมหากแต่เป็นกู่หยงฉีที่ยืนอยู่ด้านข้างผู้ชราอย่างนอบน้อมนั่นเองหยงฉีเจ้าเจ้าไทร์รด กูชวนแค่นเสียงท,งทั้งทั้งที่กำลังคุกเข่าโดยไม่สามารถที่จะทำสิ่งใดได,ได้ชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นจนข้าได้ยอมรับท่านจัก,กรพรรดน้อยเป็นนายตรับจนนิรันด์ข้าขอเตือนเจ้าด้วยความหวังดีหากอยากมีชีวิตต่อไปก็จงยอมรับใช้ท่านจัก,กรพรรดน้อยเสียกูหยงฉีกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาคือทำเป็นเรียกจัก,กรพรรดน้อยกับแค่เด็กเมื่อวานซืนถึงกับทำให้เจ้าเป็นเช่นนี้น่าสมเพชน่าสมเพชยิ่งนักกูชวนกล่าวด้วยท่าทางหยามเหยียดอีกฝ่ายที่ได้แต่ยืนเอาหูทวนลม ในเมื่อเจ้าไม่ต้องการที่จะรอดข้าก็จําเป็นต้องส่งเจ้าไปอยู่กับพี่ใหญ่กูหยงชีกล่าวพลางปลดปล่อยพลังที่รุนแรงออกมาพริบตาหัวของกูชวนพันขาดออกจากลำตัวจนกูหวนที่เพิ่งตื่นขึ้นต้องสลบลงอีกครั้งด้วยความหวาดกลัวหยงชีใครใช้ให้เจ้าลงมือเสียงชารากล่าวดุเล็กน้อยข้าผิดไปแล้วอาวุโสขอท่านได้ปลดลงโทษกูหยงชีคุกเข่าลงเพื่อรอรับผิดทว่าอีกฝ่ายกลับไม่แม้แต่จะขยับตัวช่างมันเถิดท่านปู่ตายแล้วก็แล้วกันไป คำกล่าวของชายหนุ่มทําให้กูหยงชีสันสถานด้วยความยินดีหยงชีเจ้าคิดว่ากูเหวินเป็นอย่างไรเหมาะจะทํางานร่วมกับเจ้าหรือไม่เฟยเทียนถามขึ้นอีกครั้งท่านจักรพรรดิน้อยกูเหวินเชี่ยวชาญด้านพิษเป็นพิเศษหากได้มาร่วมงานการจะแทรกซึมเข้าสู่นครอน,อนทการจะง่ายยิ่งกว่าเดิมอืมค่าให้เวลาเจ้าสามวันหากมันไม่ยอมสยบก็ให้สังหารทิ้งเสียน้อมรับคําสั่งท่านจักรพรรดิน้อย ชายชุดดำประสานมือออกให้กับชายหนุ่มอย่างนอบน้อมจนถึงที่สุด